ะป่าแห่งหนึ่งนะครับที่มันก็ได้มีเหล่ากวางเป็นจำนวนมากซึ่งพวกมันนั้นก็กำลังอาศัยอยู่อย่างสันติและทันใดนั้นเองพระเอกของเราก็จึงได้โผล่มาซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าพระเอกของเรานั้นก็กำลังที่จะโดนใครบางคนเข้ามารุมอยู่นั่นเองและพระเอกนั้นก็จึงได้บอกไปเลยว่าเฉินนี่เจ้านั้นไม่กลัวอย่างนั้นหรอว่าเจ้านั้นก็จะต้องถูกประณามเป็นอย่างมากเมื่อกระไดทำการมาหักล้างข้าผู้นี้ซึ่งตัวโกงคนนี้นะครับผมมันก็จึงได้ตอบไปเลยว่าถ้าหากว่าเจ้านั้นก็ได้มาตายลงอยู่ที่ณป่าแห่งนี้และทุกๆคนนั้นก็จะต้องคิดว่ามันเป็นฝีมือของพวกสัตว์อสูรที่ดุร้ายอย่างแน่นอนและมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับตัวของข้าใช่หรือไม่ล่ะนะซึ่งมันเนี่ยนะครับก็มีความคิดเลยว่าจะมาฆ่าพระเอกของเราทิ้งไปเลยแล้วก็จะมาโยนความผิดไปให้กับพวกไอ้เจ้าสัตว์อสูรทั้งหลายแหละซึ่งพระเอกก็จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมาต่อสู้รบไปกับพวกมันด้วยความยากลำบากเป็นอย่างมากเป็นเพราะว่าพระเอกนั้นก็ได้โดนพวกมันเข้ามารุมอยู่นั่นเองและทันใดนั้นนะครับจู่ๆตัวโกงมันก็ได้พุ่งเข้ามาเพื่อจะสังหารพระเอกทิ้งไปนั่นเองนะครับผมถ้าทว่าพระเอกนั้นก็สามารถที่จะหลบการโจมตีของมันไปได้อีกหนึ่งทีแล้วก็ทำการคว้างดาบเพื่อเข้าไปหาพวกมันต่อและทันใดนั้นเองมันก็ดูเหมือนกับว่ามีคนนะครับผมที่จะเป็นฝ่ายดีที่ก็ได้โผล่มาช่วยพระเอกซึ่งชายคนนี้นั้นก็เป็นลุงที่พระเอกนั้นก็ได้ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับชายคนนี้ไปเป็นอย่างมากเลยซึ่งเขานั้นก็จึงได้บอกกับพระเอกต่อไปอีกว่าชิงเอ๋อเจ้านั้นนะตอนนี้เจ้าก็เป็นเช่นไรบ้างอย่างนั้นหรอแต่ทว่าในขณะที่พระเอกของเรานั้นก็กำลังดีใจเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับผมแต่ทว่าลุงคนนี้เขาก็จึงได้จัดการทำการซักพลังใส่พระเอกเข้าไปในทันทีแล้วก็ทำให้พระเอกได้รับบาดเจ็บหนักเป็นอย่างมากซึ่งตาลุงเฉินเก้อผู้นี้แกก็ได้บอกไปเลยว่าเจ้านั้นไม่ต้องเป็นห่วงอะไรไปหรอกนะเพราะว่าตอนที่เจ้านั้นก็ได้ตายไปจากโลกใบนี้ไปแล้วข้าก็รับรองได้เลยว่าเขาจะจัดการจัดพิธีศพให้กับเจ้าแบบยิ่งใหญ่อลังการอย่างมากที่สุดให้กับเจ้าไปเลยก็เล่ากันซึ่งพระเอกของเรานั้นก็จึงได้บอกกับเขาไปต่อว่าข้าเองก็ไม่อยากที่จะเชื่อไปเลยนะเพราะว่าท่านเองนะก็อยากที่จะมาเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าตระกูลของเราขนาดนั้นเลยเหรอถึงต้องมาลอบสังหารข้าถึงขั้นนี้กันเลยเนี่ยสิแท้ท่านเองนะก็เป็นได้แค่เพียงไอ้เจ้าเศษขยะไร้ค่าไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีอย่างนั้นสินะซึ่งเมื่อตะลุงเฉินเก้อเขาก็ได้ฟังไปดังนั้นนะครับแกเนี่ยก็ถึงกับต้องโกรธจัดเป็นอย่างมากและแกก็จึงได้รีบบอกกับพระเอกของเราต่อไปว่าไร้เกียรติยศอย่างนั้นนะหรือนี่เจ้านะรู้หรือไม่เราว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายปีเนี่ยข้าก็ได้ทำอะไรให้กับตระกูลของพวกเราไปบ้างแล้วนะข้านั้นก็ได้ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็หนักมากๆเพื่อเป็นการรักษาสมดุลของวงตระกูลและก็รักษาสภาพคล่องทางด้านการเงินเอาไว้นี่เจ้ารู้หรือเปล่าล่ะว่าสิ่งที่ตัวข้าได้ทำลงไปทั้งหมดนี้นั้นมันก็ไม่ใช่เพื่อเงินทองแต่อย่างใดเลยนะแต่ถ้าว่าข้าเองก็อยากที่จะเป็นหัวหน้าตระกูลแห่งนี้ต่างหากล่ะแต่ถ้าว่าเด็กของเจ้าเนี่ยก็กลับมาได้รับตำแหน่งหัวหน้าตระกูลไปซะอย่างนั้นเลยเพียงเพราะว่าเป็นเพราะว่าคำพูดคำสัญญาเพียงแค่ไม่กี่คำก็เท่านั้นเนี่ยนะและข้าเนี่ยก็ขอบอกเลยว่าข้าก็จะไม่มีวันยอมยกตำแหน่งหัวหน้าตระกูลไปให้กับเด็กขยะอย่างเจ้าอย่างแน่นอนแบบเป็นอันขาดเลยนะจะบอกให้และเฉินชิงเจ้าหนาก็จะต้องมาตายอยู่ที่ป่าแห่งนี้เลยยังไงกันล่ะซึ่งพระเอกของเรานั้นก็จึงได้ตอบกลับเข้าไปนะครับว่าข้านะก็นับถือท่านลุงเป็นอย่างมากเลยท่านรู้ใช่หรือไม่และข้าเองก็เคยคิดเอาไว้ด้วยล่ะนะว่าข้าจะทำการยกตำแหน่งผู้นำของวงตระกูลไปให้กับท่านลุงไปเป็นคนต่อไปเลยในทันทีที่ตัวของข้าเองนั้นก็ได้รับตำแหน่งผู้นำมาแล้วข้าจะทำการมอบให้ท่านไปเลยแต่ถ้าว่าท่านเนี่ยก็กลับมาทำการวางแผนเพื่อลงมือสังหารข้าโดยปราศจากความลังเลไปเลยอย่างนั้นหรอซึ่งตาลุงตัวโกงตาลุงเฉินเก้อเฮานะครับก็จึงได้บอกต่อว่าแล้วเจ้านะก็คิดว่าพูดกับข้าไปเช่นนั้นแล้วข้าก็จะทำการไว้ชีวิตเจ้าไปอย่างนั้นหรอช่างอ่อนหาดเหลือเกินนะเจ้าหนูและยังไงซะนั่นนะการที่ได้ข้าเจ้าทิ้งไปมันก็เป็นการการันตีได้เลยอยู่แล้วว่าข้าก็จะได้ขึ้นเป็นผู้นำแทนเจ้าอย่างแน่นอนซึ่งตาลุงเฉินเก้อนะครับผมแกก็จึงได้จัดการสัตว์พลังเพื่อเข้ามาโจมตีใส่พระเอกไปอีกครั้งหนึ่งและด้วยความที่เป็นปรมาจารย์ระดับสุดยอดและด้วยความห่างชันของระดับพลังของทั้งสองคนนี้มานะครับผมก็จึงได้ทำให้พลังโล่ป้องกันของพระเอกเนี่ยก็ถึงกับต้องแตกออกในทันทีและจากนั้นมันก็จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นมาเป็นแรงระเบิดที่รุนแรงมหาศาลเป็นอย่างมากนั่นเองและในที่สุดพระเอกก็จึงได้ถูกลูกธนูที่ได้ยิงเข้ามาสังหารเข้าไปในที่สุดซึ่งต่อมาพวกมันก็ได้ตามเข้ามาเช็คไปอีกหนึ่งทีแล้วก็พบว่าพระเอกนั้นก็ได้ตายไปแบบจริงๆแล้วและพวกมันนะครับก็ดีใจกันเป็นอย่างมากเลยที่ในที่สุดมันก็จะได้มารับตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งหัวหน้าตระกูลไปต่อจากพระเอกของเราแต่ทว่าทันใดนั่นเองนะครับมันก็ได้มีสัตว์อสูรในระดับตำนานต้นหนึ่งที่มันก็ได้โผล่มายังที่แห่งนี้ไปในทันทีซึ่งมันนั้นก็เป็นสัตว์อสูรที่หายากและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากซึ่งเมื่อพวกตัวโกงมันก็ได้เห็นไปดังนั้นก็ทำให้พวกมันเนี่ยนะครับ
ก็ถึงกับต้องมีความหวาดกลัวกันแบบสุดๆแต่มันก็จึงได้บอกต่อไปเลยนะครับว่าหรือว่านี่มันก็คือหมาป่าแห่งดวงดารากันอย่างนั้นหรอสิ่งมันนั้นก็เป็นสัตว์ในตำนานที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ทำไมมันถึงได้มาอยู่หน้าป่าที่มันก็เป็นเขตแดนปลอดภัยแบบนี้ได้กันล่ะหลายพวกเราหนักก็จะต้องรีบเพ่นกันก่อนน่าจะดีกว่านะซึ่งเมื่อพวกตัวโกงนะครับพวกมันก็ได้จากไปจากที่นี่และทันใดนั้นเองพระเอกก็จึงได้ลืมตาตื่นฟื้นขึ้นมาด้วยพลังวิเศษจากหมาป่าศักดิ์สิทธิ์ตนนี้นะครับและฉากต่อมาเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นฉากที่เป็นพิธีงานศพของพระเอกไปนั่นเองและผู้อาวุโสชุดดำคนนี้ในเมื่อเขาก็ได้เดินทางมาถึงที่งานแห่งนี้นะครับผมและเขาเนี่ยก็ถึงกับต้องงงเป็นอย่างมากเลยวันในตอนนี้ทำไมผู้นำของตระกูลเฉินมันก็ถึงจู่ๆได้ถูกเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้กันแถมก็ยังได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นตะลุงตัวโกงคนนี้ไปซะได้ทำไมเขาถึงได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าตระกูลของที่นี่ได้กันล่ะซึ่งชายอีกคนนึงนะครับผมที่เป็นปรมาจารย์ตัวโกงเนี่ยเขาก็ได้บอกไปเลยว่าท่านเนี่ยก็ตกข่าวเป็นอย่างมากเลยนะเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนี้นายน้อยเฉินฉิงเขาเนี่ยก็ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วยังไงล่ะและเขานั้นก็เป็นถึงผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำของวงตระกูลแห่งตระกูลเฉินนั่นเองและหากว่านายน้อยเฉินฉิงนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่นานนะแล้วก็ได้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่และเขานั้นก็จะได้มารับตำแหน่งผู้นำตระกูลไปในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนเลยก็ว่าได้แต่ทว่านายน้อยเนี่ยก็ดันมาถูกฆ่าตายไปซะก่อนแล้วก็ถูกฆ่าไปโดยเจ้าปีศาจในป่าทำให้ตาลุงเฉินเก้อคนนั้นก็จะได้รับตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้นำของวงตระกูลแทนยังไงล่ะซึ่งผู้อาวุโสอีกคนนึงนะครับก็จึงได้บอกไปเลยว่าข้าเองนั้นนะก็ได้มองว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องอะไรที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากสุดๆที่จู่ๆนายน้อยเฉินฉิงมันก็ได้มาตายไปอย่างปริศนาแบบกระทันหันแบบนี้เนี่ยนะและมันเนี่ยก็จะไม่ใช่เหตุที่ก่อเป็นเหตุบังเอิญมากเกินไปอย่างนั้นหรอกร้อนเนี่ยและที่จริงแล้วนะตำแหน่งผู้นำทั้งหมดมันก็ไม่ควรที่จะต้องตกไปเป็นของปรมาจารย์ที่ก็เป็นคนนอกอย่างปรมาจารย์เฉินเก้อผู้นั้นอีกด้วยเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นบุตรชายคนที่เขาก็ได้ถูกเก็บมาเลี้ยงก็เท่านั้นถูกเก็บมาเลี้ยงไปโดยหัวหน้าตระกูลในรุ่นที่แล้วนั่นเองแถมเขานั้นก็ยังเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหัวหน้าตระกูลคนปัจจุบันแล้วก็ไม่ใช่สายเลือดที่แท้จริงอีกด้วยซึ่งต่อมานะครับก็จะเป็นพิธีการที่เขาได้รับสืบทอดลุงตัวโกงก็จะได้มารับตำแหน่งผู้สืบทอดผู้นำตระกูลไปนั่นเองแต่ทว่าทันใดนั้นเองชายคนหนึ่งเขานะครับก็จึงได้ทำการคิดที่จะเข้ามาขัดขวางและคัดค้านแล้วก็ได้บอกไปเลยว่าตัวของเขานั้นก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยและเขาเนี่ยก็ได้มีความคิดว่าพระเอกของเรานั้นก็จะต้องถูกตาลุงคนนี้ฆ่าตายเป็นอย่างแน่แท้ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเขาเองก็จะไม่ยอมรับให้คนชั่วอย่างลุงคนนี้ก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำของตระกูลคนใหม่ผู้นำของที่นี่ไปอย่างแน่นอนและก่อนหน้านี้นะครับพ่อของพระเอกนั้นก็เคยได้ทำการช่วยชีวิตของตาลุงตัวโกงผู้นี้เอาไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองไม่อย่างนั้นลุงก็คงจะต้องมาถูกพวกสัตว์อสูรที่มันก็อาศัยอยู่ในป่านั้นฆ่าตายไปก่อนหน้านี้แล้วและต่อมาพ่อของพระเอกนั้นก็กำลังที่จะตายลงแต่ทว่าเขานั้นก็ได้ทำการฝากฝังอะไรบางอย่างเพื่อให้ลุงตัวโกงนั้นก็คอยมาช่วยดูแลพระเอกให้พระเอกนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งชายหนุ่มคนนี้นั้นเขาก็เป็นเพื่อนของพระเอกซึ่งก็มีนามว่าเฉินจืนนั่นเองนะครับผมและลุงตัวโกงเนี่ยก็จึงได้บอกต่อไปอีกว่านายน้อยเฉินฉิงน่ะเขาก็ได้ตายจากโลกใบนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นข้าเองก็จะได้รับตำแหน่งสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าตระกูลมาเลยยังไงล่ะและข้าเองก็ทำอะไรผิดอย่างนั้นหรอกหรือและเพื่อนของพระเอกเขานะครับก็จึงได้บอกไปต่อเลยว่าพระเอกเนี่ยก็ได้ทำการเข้าไปในป่าตามคำสั่งที่เป็นคำสั่งของลุงตัวโกงไม่ใช่หรือยังไงกันล่ะและจากนั้นพระเอกก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับแถมลุงตัวโกงเนี่ยก็ไม่ได้มีการทำการออกคำสั่งเพื่อส่งคนออกไปเพื่อตามหาพระเอกอีกด้วยและนั่นก็จึงบ่งบอกได้เป็นแน่ๆเลยอีกด้วยว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันก็น่าจะเป็นแผนการอันชั่วร้ายของลุงตัวโกงเป็นอย่างแน่แท้และทันใดนั่นเองตัวโกงอีกคนนึงนะครับมันก็จึงได้โผล่มาแล้วมันก็ได้บอกไปเลยนะครับว่าเราเจ้าหลักกล้าดียังไงกันที่ก็ได้มาทำการกล่าวหาว่าท่านพ่อของข้านี่ก็เป็นคนวางแผนชั่วร้ายวางแผนเพื่อสังหารนายน้อยเฉินฉิงไปอย่างนั้นหรือและทันใดนั่นเองตัวโกงนะครับมันก็จึงได้สั่งให้พวกลูกน้องของมันแต่เข้ามาจัดการกับเพื่อนพระเอกไปในทันทีแต่ทว่าเพื่อนของพระเอกนั้นมันก็ดูเหมือนกับนะครับว่าเขาก็จะเป็นคนที่มีระดับความแข็งแกร่งอยู่มากมายเลยทีเดียวจนกระทั่งพวกตัวโกงทั้งหลายมันก็ดูเหมือนกับว่าจะเอาไม่อยู่ทำให้คราวนี้พวกมันนั้นก็จึงต้องเข้ามาทำการลุมสกรรมเข้าไปในทันทีจนกระทั่งเพื่อนของพระเอกนั้นก็ต้องถึงกับกากเลือดออกมาแล้วก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับพวกมันไปในทันทีเลยนะครับผมและต่อมาตัวโกงเนี่ยมันก็กำลังที่จะเข้ามาทำการสังหารเพื่อนของพระเอกทิ้งไปแต่ทว่าทันใดนั้นเองพระเอกของเราก็จึงได้โผล่เข้ามาเดินทางมาถึงที่แห่งนี้อย่างเท่แล้วก็หล่อมากๆพร้อมกับพลังใหม่ของพระเอกสิ่งพระเอกนั้นก็ได้ขี่สัตว์อสูรนะครับที่เป็นสัตว์วิเศษหมาป่าดวงดาราศักดิ์สิทธิ์เข้ามายังที่นี่แบบโคจะเท่ไปนั่นเองพร้อมกับได้บอกกับตัวโกงไปต่อเลยว่ามีใครกันงั้นหรอที่มันก็จะมาบังอาจแต่ต้องครอบครัวของข้าผู้นี้กันซึ่งเมื่อปรมาจารย์ลุงตัวโกง
เขานะครับก็จึงได้เห็นไปดังนั้นและเขาเนี่ยก็ถึงกับต้องอึ้งกิมกี่ไปเลยนะครับผมและเขานั้นก็รู้ตัวเลยว่าตัวเองจะต้องซวยอย่างแน่นอนเพราะว่านอกจากที่พระเอกนั้นก็จะสามารถกลับมาเพื่อทำการยึดตำแหน่งผู้นำของวงตระกูลกลับคืนไปได้แล้วอีกด้วยแต่ทว่านอกจากนั้นพระเอกก็จะทำการเปิดโปงแผนการอันชั่วร้ายของพวกตัวโกงไปนั่นเองฝ่ายเจ้าพวกนี้นะครับก็คือคนที่ได้ลงมือวางแผนสังหารลอบกัดพระเอกของเราจนตายไปและพระเอกของเรานั้นก็จึงได้บอกกับพวกมันต่อไปว่าท่านลุงท่านเองนั้นนะก็ดูเหมือนกับว่าจะตกอกตกใจแล้วก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากๆเลยสินะและการที่พวกคนนอกน่ะจะมาทำร้ายผู้คนในตระกูลอย่างเช่นเพื่อนของข้าคนนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรและไม่ยุติธรรมเป็นอย่างมากเลยแต่ว่าทำไมกันนะหลักผู้อาวุโสต่างๆเนี่ยก็ถึงได้ทำการยืนนิ่งดูได้แล้วก็ยืนดูแบบเฉยๆกันไปได้ล่ะและพวกท่านเนี่ยก็ช่างเป็นคนที่ทำตัวน่าผิดหวังเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งเราผู้อาวุโสทุกคนในตระกูลนะครับเมื่อเขานั้นก็ได้โดนพระเอกของเราต่อว่าแล้วก็ดุเขาเข้าไปมันก็ทำให้พวกเขานั้นก็ถึงกับต้องหงอยไปตามๆกันเลยทีเดียวและทันใดนั้นเองนะครับพระเอกก็จึงได้จัดการใช้พลังศักดิ์สิทธิ์พลังวิเศษของหมาป่าดวงดาราไปนั่นเองเพื่อเป็นการเข้าโจมตีใส่พวกตัวโกงซึ่งหมาป่าสุดเทพของพระเอกนั้นพลังของมันนะครับก็ทำให้เราผู้อาวุโสนั้นก็ต้องถึงกับโดนซัดจนถึงกับต้องลอยกระเด็นถอยหลังกลับไปและพระเอกนั้นก็จึงได้ทำการพาเพื่อนของเขานะครับให้สามารถออกมาพักด้านนอกที่ด้านนอกบริเวณสถานที่แห่งนี้ไปได้สำเร็จเพื่อที่จะให้ตัวของเขานั้นจะได้ไม่ต้องมาถูกลูกหลงถูกโจมตีไปด้วยผลจากการต่อสู้และจากนั้นเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้พระเอกของเราในตอนนี้นั้นก็จะมีความรู้สึกโกรธแค้นพวกตัวโกงเป็นอย่างมากเลยที่มันก็ได้มาทำการลอบวางแผนลอบสังหารแถมก็ยังได้มาทำร้ายเพื่อนรักของเขาไปอีกด้วยจนเขานั้นก็ถึงกับต่อมาได้รับบาดเจ็บสาหัสไปซึ่งพวกผู้คนนั้นก็ต่างพูดกันไปนะครับผมว่าในตอนนี้พระเอกนั้นก็ได้มีระดับพลังที่สูงมากมายมหาศาลมากจนกระทั่งได้ไปถึงที่ขั้นระดับเส้นลมปราณขั้นที่7ไปแล้วอีกด้วยทั้งที่พระเอกนั้นก็ได้มีอายุเพียงแค่17ปีไปก็เท่านั้นเองซึ่งมันนะครับก็นับได้เลยว่าพระเอกนั้นก็เป็นคนที่เก่งกาจมากๆและเป็นศิษย์อัจฉริยะซึ่งก็ถือได้เลยว่าในเมืองนี้มันก็มีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถที่จะทำอะไรแบบพระเอกของเราได้ซึ่งนอกจากพระเอกแล้วมันนะครับก็ยังมีชายอีกคนนึงซึ่งคนนั้นก็มีชื่อว่าเฉินจิงที่ก็มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะสามารถทำอะไรแบบพระเอกได้ด้วยและชายคนนั้นก็ยังได้ถูกยกย่องอีกนะครับว่าเป็นอัจฉริยะไปด้วยเช่นเดียวกันกับพระเอกและแล้วนะครับต่อมาเนี่ยนะครับผมหมาป่าดวงดารานั้นมันก็จึงได้ทำการใช้พลังแล้วก็ขู่คำรามพลังของมันออกมาเผื่อเป็นการขู่เหล่าผู้อาวุโสตัวโกงไปและพระเอกก็จึงได้มอบหมายงานอะไรบางอย่างให้กับหมาป่าตรงนี้ไปนั่นเองนะครับว่าจงดูแลเพื่อนของข้าเอาไว้ให้ดีด้วยล่ะและจากนี้ไปข้าก็จะเป็นคนจัดการกับไอ้เจ้าพวกคนเลวพวกนี้ให้เองซึ่งลุงตัวโกงเนี่ยนะครับแกก็บอกต่อไปเลยว่ายินดีด้วยนะที่เจ้าเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดแบบต่อไปได้นั่นเนี่ยแต่ถ้าว่าข้าเองก็อยากที่จะให้เจ้ารู้อะไรบางอย่างเอาไว้ด้วยว่าเจ้านะก็ไม่ควรที่จะกลับมาที่แห่งนี้เลยแล้วก็ควรที่จะไปอาศัยอยู่ที่เมืองอื่นในโลกภายนอกในป่าไปแบบนั้นน่ะนะมันก็จะเป็นการดีกว่าเป็นอย่างมากและเจ้านะก็มีความคิดที่จะทำการกลับมาที่นี่เพื่อก็มาท้าทายดวงชะตาที่เป็นชะตาใหม่ของเจ้าอย่างนั้นหรือเจ้าน่ะมีความชื่นชอบความท้าทายเรียกไงกันล่ะเจ้าน่ะคิดว่าทำแบบนั้นแล้วมันก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาอะไรของตัวของเจ้าได้ไปอย่างนั้นหรอซึ่งทันใดนั้นเองเนี่ยนะครับผมในที่สุดลูกชายของลุงตัวโกงเขาก็จึงได้ทำการออกโรงออกมาแล้วก็จึงได้บอกต่อพระเอกไปเลยแล้วก็ประกาศกับทุกคนไปนะครับว่าพระเอกนั้นเขาก็เคยได้มาถูกลูกธนูของมันได้ทำการยิงใส่เข้าไปแบบเต็มๆแล้วแถมพวกมันเนี่ยก็ยังได้เข้ามาเช็คลมหายใจของพระเอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยว่าพระเอกจะต้องตายไปแล้วอย่างแน่นอนแต่ทำไมพระเอกนั้นถึงยังสามารถเข้ามาแล้วก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกล่ะแถมก็ยังได้มาครอบครองพลังอันมหาศาลไปจากหมาป่าศักดิ์สิทธิ์ดวงดาราตนนี้ไปอีกด้วยทำไมหมาป่าดวงดาราน่ะก็ถึงได้มาเชื่อฟังคำสั่งของคุณไร้พลังเช่นเจ้ากันและตัวของเจ้าน่ะจะต้องเดินทางไปเจออะไรเข้ากับของวิเศษที่หุบเขามาเป็นอย่างแน่นอนเลยใช่หรือไม่ล่ะถึงได้สามารถทำเรื่องอะไรที่มันสุดยอดเช่นนี้ออกมาได้ซึ่งที่ตัวโกงนะครับผมมันได้ทำการประกาศแบบนี้ออกไปมันก็เป็นเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยนะครับก็มีความมั่นอกมั่นใจมากแล้วมันก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรอยู่แล้วไม่เคยต้องเกรงกลัวอะไรต่อผู้คนที่นี่เลยเพราะแม้แต่ผู้อาวุโสต่างๆก็ยังต้องมาเกรงกลัวต่อมันเพราะพ่อของมันนะครับอย่างเช่นคนอย่างลุงตัวโกงเนี่ยก็เป็นคนที่ก็มีความเก่งกาจเอามากๆซึ่งพระเอกนั้นนะครับก็จึงได้บอกต่อว่าใช่แล้วล่ะตัวของข้าเองก็ต้องขอขอบใจพวกเจ้ามากเลยจริงๆที่ก็ได้ทำให้ในท้ายที่สุดแล้วหมาป่าศักดิ์สิทธิ์ตนนี้ก็ได้เลือกข้าให้มาเป็น
จ้านายใหม่ของมันยังไงล่ะและต่อมาลุงตัวโกงมันนะครับก็จึงได้บอกต่อไปว่าแล้วมันยังไงกันอย่างนั้นหรอเจ้าหนักก็ได้รับพลังมาจากหมาป่าดวงดาราแต่ทว่าหมาป่าตนนั้นมันก็จะสามารถช่วยให้เจ้าหนักสามารถที่จะมาเอาชนะพ่อของข้าแต่เช่นนั้นจริงๆนะหรือเป็นเพราะว่าพ่อของข้านะเขาก็เป็นถึงปรมาจารย์ที่เก่งกาจมาแล้วก็มีเส้นลมปราณที่อยู่ในระดับขั้น8เลยนะเฟ้ยก็จะบอกให้ซึ่งต่อมานะครับลุงตัวโกงเขาก็จึงได้ออกคำสั่งต่อไปเลยว่าให้ลูกน้องของมันก็ได้เข้ามาทำการล้อมเพื่อจัดการพระเอกทิ้งไปในทันทีนั่นเองซึ่งพระเอกนั้นก็จึงได้บอกไปเลยว่าไอ้เจ้าพวกผู้อาวุโสสุนัขรับใช้เอ๋ยที่ยอมมารับเงินแล้วก็ทำตามคำสั่งของพวกคนเลวที่ก็ไม่ใช่ผู้นำที่แท้จริงด้วยซ้ำและวันนี้แหละข้าเองก็จะทำการลงโทษพวกเจ้าที่เป็นคนทรยศทุกคนให้หมดสิ้นไปเลยก็แล้วกันซึ่งทันใดนั้นนะครับพระเอกก็จึงได้จัดการกระโดดหลบมาได้อย่างหล่อแล้วก็เท่สุดๆและต่อมาลูกของไอ้ตัวโกงกับพวกปรมาจารย์คนที่เหลือนะครับผมก็จึงได้ร่วมมือกันและเข้ามาลุมสกรรมพระเอกของเราเข้าไปต่อในทันทีถ้าทว่าพวกมันนั้นก็ต้องมาพบกับความจริงต่อไปอีกว่าตัวมันนั้นก็ไม่สามารถที่จะมาทำอะไรพระเอกของเราไปได้เลยแม้แต่น้อยและต่อมาพระเอกก็จึงได้ใช้พลังสัญลักษณ์อะไรบางอย่างแห่งหมาป่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อเข้าโจมตีและมันเนี่ยนะครับก็เป็นพลังที่เป็นระดับในขั้นสุดยอดของพระเอกและทันใดนั้นนะครับพวกตัวโกงเองมันก็ดูเหมือนกับว่าเริ่มที่จะสัมผัสอะไรบางอย่างได้แล้วว่าพลังดวงดาวของพวกมันทั้งหมดมันนั้นก็เริ่มที่จะต้องมาทยอยหายกันไปแล้วนั่นเองและนั่นมันก็เป็นเพราะนะครับว่าพลังหมาป่าวิเศษของพระเอกมันก็มีความสามารถที่จะมาดูดซับพลังต่างๆที่เป็นพลังดวงดาราเอาไว้ได้และพวกตัวโกงมันก็ถึงกับต้องบอกต่อไปเลยว่าถ้าเป็นเช่นนี้แบบต่อไปแล้วเราก็จะต้องมาโดนไอ้เจ้าเฉินฉิงคนนี้จัดการลงตรงนี้อย่างแน่นอนและพวกเราก็จะไม่ยอมโดนไอ้เจ้าขยะผู้นี้ฆ่าตายแน่ๆซึ่งพระเอกนั้นก็จึงได้บอกต่อไปนะครับว่าพวกเจ้าหนามารู้ตัวตอนนี้มันก็เป็นการสายมากเกินไปแล้วล่ะไอ้เจ้าพวกคนชั่วคนเลวทั้งหลายเอ้ยจงรีบๆตายไปซะเถอะซึ่งพระเอกนะครับก็จึงได้จัดการกับไอ้เจ้าพวกคนเลวพวกนี้ทุกคนไปจนกระทั่งพวกมันนั้นก็จึงได้ตายลงไปกันจนหมดซึ่งเมื่อลุงตัวโกงปรมาจารย์คนนี้ก็ได้เห็นไปดังนั้นเขาเนี่ยนะครับก็ถึงกับต้องโกรธจัดโกรธพระเอกไปเป็นอย่างมากที่พระเอกนั้นก็ดันไปลงมือทำการสังหารพวกลูกชายของเขาไปอีกนั่นเองและต่อมานะครับปรมาจารย์ตัวโกงเขาก็จึงได้ออกคำสั่งประกาศต่อไปว่าให้ปรมาจารย์ทั้งหมดแต่ลงมือร่วมมือกันเข้ามาเพื่อลุมสังหารพระเอกทิ้งไปในทันทีได้เลยซึ่งเมื่ออาจารย์ตัวโกงพวกเขานะครับผมก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเขานั้นก็ถึงกับต้องยืนอึ้งไปเลยเมื่อตองมาได้เห็นเข้าไปกับพลังขั้นสุดยอดสุดเทพของพระเอกของเราไปนั่นเองซึ่งเหล่าผู้คนในตระกูลนั้นก็ต่างบอกกันไปเลยนะครับว่าพระเอกนั้นก็มีความสามารถมากพอที่จะสามารถหยุดหมัดการโจมตีของผู้อาวุโสเอาไว้ได้ด้วยมือเปล่าเลยอย่างนั้นหรอกร้อนเนี่ยและพระเอกนั้นก็จึงได้บอกกับเขาต่อไปว่าพลังของท่านนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากแต่ทว่ามันนั้นก็คือพลังวิชาลับขั้นสุดยอดแต่ทว่าพลังหมาบาดวงดาราของข้านั้นนะมันก็ดันมีระดับพลังอยู่ในขั้นอาณาจักรสวรรค์เลยก็ว่าได้ยังไงล่ะซึ่งอาจารย์ตัวโกงเขาก็จึงได้พุ่งเข้ามาต่อแล้วก็จึงบอกกับพระเอกไปต่อนะครับว่าเจ้าน่ะก็จงรีบๆหุบปากไปซะแล้วก็จงไปลงนรกซะเถอะซึ่งเขาเนี่ยนะครับในที่สุดก็จึงได้โดนวิชาหมัดขั้นเทพของพระเอกซัดเข้าไปแบบเต็มๆซึ่งพระเอกเนี่ยก็ซัดเข้าไปรัวๆถึงหลายหมัดด้วยกันจนกระทั่งผู้อาวุโสคนนี้นั้นก็ถึงกับต้องร่วงลงมากองกันเลยทีเดียวแต่ทว่าเขานั้นก็ยังไม่ตายอีกซึ่งพระเอกก็จึงได้ตามเข้ามาในทันทีแล้วก็ได้ทำการดูดซับพลังจากผู้อาวุโสคนนี้ไปจนหมดแล้วก็ได้บอกกับเขาต่อไปเลยวันนี้นะมันก็เป็นบทลงโทษที่ท่านมาลงมือทำร้ายเพื่อนของข้าไปยังไงล่ะและจากนี้ไปนะท่านก็จะเป็นได้แค่เพียงขยะไร้ค่าไร้พลังก็เท่านั้นนะไร้พระเอกก็ได้ทำการประกาศต่อไปอีกว่าตัวของเขานั้นก็จะยอมปล่อยผู้อาวุโสคนอื่นๆที่ยืนนิ่งดูดายและไม่ยอมมาช่วยเหลือเพื่อนของเขาไปก่อนเลยก็ได้แล้วก็จะถือซะว่าพวกเขาก็แค่ทำการบกพร่องในหน้าที่แต่ก็ยังไม่ถือซะว่าเป็นคนทรยศไปซะทีเดียวแต่ถ้าหากว่ามีใครก็ตามที่มันก็จะมาต่อต้านพระเอกอีกก็จงออกมาได้เลยนะตอนนี้ซึ่งพระเอกนะครับก็เลยกะว่าก็จะต้องการมาคิดบัญชีกับผู้อาวุโสคนชั่วไปเลยในทีเดียวและต่อมาพระเอกก็จึงได้เดินเข้ามาต่อเพื่อเข้ามาหาลุงตัวโกงพระเอกนั่นเองหลังจากที่พระเอกนะครับผมเขานั้นก็ได้ฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและพระเอกก็ได้รับพลังใหม่ไปจากหมาป่าศักดิ์สิทธิ์ตนหนึ่งนั่นเองและจากนั้นพระเอกเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาไล่จัดการไปกับพวกผู้อาวุโสคนเลวทั้งหลายแหละที่อาศัยอยู่ในตระกูลแห่งนี้ไปและพระเอกนั้นเขาก็จึงได้ทำให้ลูกชายของปรมาจารย์ตัวโกงที่มีนามว่าเฉินเก้อผู้นี้นะครับผมเขาก็ถึงกับต้องมาได้รับบาดเจ็บสาหัสกันไปเลยทีเดียวและพระเอกนั้นก็จึงได้บอกต่อกับชายคนนี้ต่อไปเลยว่าลูกของท่านนะก็สมควรเป็นอย่างมากแล้วล่ะและท่านเองนั้นนะก็จงอย่าได้เสียพลังงานอะไรใดๆไปเลย
อย่าเสียมันไปโดยเปล่าประโยชน์เลยนะเป็นเพราะว่าการรักษาลูกชายของท่านมันก็ไม่ได้มีความหมายอีกต่อไปแล้วยังไงล่ะเพราะว่าลูกของท่านเองนั้นก็เป็นฝ่ายที่จะเข้ามาโจมตีแล้วก็ทำร้ายเพื่อนสนิทของข้าผู้นี้ไปก่อนไม่ใช่หรอซึ่งลุงเฉินเก้อแกนะครับก็จึงได้บอกต่อว่าน้อยแน่ไอ้เจ้าเฉินชิงและแกนะก็ได้ไปรับพลังอะไรมากันถึงได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วก็มีพลังที่แข็งแกร่งมากมายอะไรถึงขนาดนี้จนก็ถึงขั้นที่ว่าสามารถที่จะกำจัดปรมาจารย์ชาวยิดหลงคนนี้ไปได้เลยอย่างนั้นน่ะหรือทั้งที่เขาคนนั้นนั้นก็มีระดับเส้นลมปราณที่อยู่ในขั้นแห่งดวงดาวอีกด้วยที่มันก็แข็งแกร่งเกินกว่าเด็กอย่างเจ้าไปถึงหลายเท่าตัวเลยทีเดียวซึ่งลุงตัวโกงเนี่ยนะครับก็ได้บอกต่อไปอีกเลยว่าพระเอกเนี่ยก็จะต้องไปได้รับสมบัติวิเศษอะไรบางอย่างมาเป็นอย่างแน่นอนอีกด้วยมันถึงได้สามารถทำให้พระเอกนั้นสามารถที่จะควบคุมพลังหมาป่าศักดิ์สิทธิ์ได้แถมมันเนี่ยก็ยังเป็นหมาป่าในตำนานอีกด้วยและอาจารย์เฉินเก้อนะครับเขาก็จึงได้เอาจริงขึ้นมาแล้วก็จึงได้รีบบอกให้คนนะครับเข้ามาเอาตัวลูกชายของเขาให้ออกไปจากที่นี่ก่อนเพื่อให้ออกไปบริเวณที่ปลอดภัยและเขานั้นก็ได้บอกกับพระเอกของเราต่อไปอีกว่าเฉินชิงวันนี้เจ้าหนันนาก็ได้มาทำให้ข้าผู้นี้ก็เกิดการประหลาดใจขึ้นเป็นอย่างมากคนที่ควรจะตายไปแล้วแบบเช่นคนอย่างเจ้าแต่ก็กลับมายืนอยู่ตรงหน้าของข้าซะได้แถมก็ยังได้กลับมาพร้อมกับพลังหมาป่าศักดิ์สิทธิ์ในตำนานไปซะได้อีกด้วยแต่ถ้าว่าถึงอย่างนั้นน่ะนะข้าเองเนี่ยก็มองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายอะไรนักหรอกแต่เป็นเรื่องดีซะมากกว่าถ้ามองในอีกมุมนึงน่ะนะพวกเทพเจ้าบนสวงสวรรค์นั้นก็อาจที่จะอยากมอบของขวัญอะไรบางอย่างให้กับข้ามันเนี่ยก็เป็นไปได้เลยนะซึ่งถ้าหากว่าข้านั้นสามารถกำจัดเจ้าไปได้แล้วล่ะก็ข้าก็จะขโมยหมาป่าศักดิ์สิทธิ์พลังวิเศษของเจ้ามาในทันทีเผื่อนำมันมาครอบครองเป็นของตัวเองไปซะเลยและเจ้านะที่เพิ่งจะสามารถเอาชนะปรมาจารย์เฉามาได้ด้วยความฟลุกเนี่ยนะก็คงจะต้องมาพ่ายแพ้ให้กับข้าอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเชียวก็ว่าได้และข้านะก็จะขอบอกอะไรกับเจ้าไปให้เลยว่าในตอนนี้น่ะนะระดับเส้นลมปราณของข้ามันเนี่ยก็ดันมาถูกเปิดออกไปจนหมดแล้วและทำให้ข้านั้นก็ได้กลายมาเป็นปรมาจารย์ที่เก่งกาจและแข็งแกร่งมากที่สุดในเมืองหลวงแห่งนี้เลยก็ว่าได้น่ะนะแล้วก็เกือบที่จะเป็นมีระดับพลังไปอยู่ในขั้นกายาแห่งดวงดาวแล้วอีกด้วยและเจ้านันนาจะต้องมาตายที่นี่วันนี้และจากนั้นนะครับพระเอกของเราก็จึงได้บอกต่อไปว่าปู่ของข้านันนาเขาก็ได้ทำการเก็บท่านมาเพื่อชุบเลี้ยงไปด้วยความเอ็นดูแบบสุดๆและนี่นะหรอมันก็เป็นสิ่งที่ท่านได้ทำการตอบแทนเขาแล้วก็จะมอบให้เขาไปอย่างนั้นหรือเขาที่ได้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะแถมท่านพ่อของข้าเองนั้นก็ยังได้มองท่านให้เปรียบเสมือนกับเป็นพี่ชายแท้ๆของเขาเลยนะเขาเชื่อใจท่านมากเลยถึงได้ทำการฝากฝังข้าเอาไว้กับท่านไม่ใช่หรือยังไงกันล่ะตาทว่าลุงตัวโกงนะครับเขาเนี่ยก็จึงได้ตอบไปเลยว่ามันก็ถูกต้องแล้วล่ะตาทว่าเจ้าเองนะก็ดันเป็นคนที่จะได้มารับตำแหน่งผู้นำตระกูลแล้วก็มาย่างทุกสิ่งทุกอย่างไปจากข้าคนนี้ยังไงล่ะและเอาละพวกเราก็คุยกันมามากพอแล้วและเจ้ามีพลังมากเท่าไหร่ก็ใส่มาใส่ข้าได้เลยเต็มที่ณบัดนี้ซึ่งทันใดนั้นเองนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็จึงใช้พลังของพวกเขาออกมาซึ่งเป็นพลังแห่งดวงดาวเพื่อออกมาเข้าปะทะกันไปอีกครั้งนึงนั่นเองซึ่งพลังขั้นสุดยอดของลุงตัวโกงคนนี้นั้นมันก็เรียกได้เลยนะครับว่าสมศักดิ์ศรีเป็นอย่างมากของการที่เขานั้นก็ได้เป็นถึงปรมาจารย์อันดับที่1ประจำตระกูลเฉินแห่งนี้และต่อมาเขานั้นก็จึงได้เรียกใช้งานดาบที่เป็นดาบวิเศษหรือก็คือดาบวิญญาณแสงให้มันได้เข้าต่อสู้กับพระเอกและเมื่อเขานั้นก็ได้เข้ามาเห็นถึงระดับพลังของพระเอกไปในตอนนี้นะครับและเขาเนี่ยก็ถึงกับต้องบอกกับพระเอกไปเลยนะครับผมว่าเจ้านั้นก็เป็นเด็กที่ก็มีดีแค่นี้เองอย่างนั้นหรอช่างเป็นคนที่น่าผิดหวังซะจริงเลยนะเจ้าผู้ซึ่งเป็นถึงลูกชายของหัวหน้าตระกูลคนก่อนเลยเนี่ยและจากนั้นนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็จึงได้เข้ามาเผชิญหน้ากันไปอีกครั้งหนึ่งณที่กลางอากาศซึ่งลุงตัวโกงแกก็ได้รีบเข้ามาเลยเผื่อซัดกระบวนท่าวิชาดับอันนึงเข้าไปโจมตีถ้าทว่าพระเอกของเราเนี่ยก็สามารถหลบได้แบบทุกกระบวนท่าไปนั่นเองและต่อมานะครับทางสู้ก็จึงได้เข้ามาซัดกันต่อด้วยความเร็วของทั้งสองคนที่มันก็สูสีกันเป็นอย่างมากแถมผู้อาวุโสคนนี้นั้นเขานะครับก็ดูเหมือนกับเลยว่าเขาก็จะมีความโกรธแค้นพระเอกของเราเป็นอย่างมากเลย
ที่ก็ดันไปทำให้ลูกชายแท้ๆของเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสจนถึงกับต้องมากลายเป็นคนพิการกันไปเลยทีเดียวและเขานั้นก็จึงได้ตามเข้ามาเพื่อไล่ฟันดาบวิเศษใส่พระเอกของเราต่อไปด้วยความบ้าคลั่งเป็นอย่างมากซึ่งพระเอกนั้นฮาวนาครับก็สามารถหลบมันได้จนหมดอีกและต่อมาลุงตัวโกงฮาวนาครับผมก็จึงได้บอกว่าเจ้าเนี่ยก็จะสามารถหลบการโจมตีของข้าแบบนี้ต่อไปได้อีกสักกี่น้ำกันนะและจากนี้ไปข้าพูดนี้ก็จะทำการเอาจริงเอาจังกับเจ้าไปเลยก็แล้วกันล่ะนะซึ่งต่อมานะครับพระเอกเนี่ยก็ได้คิดในใจไปต่อว่าชายคนนี้นั้นเขาก็ได้มีระดับพลังที่มันก็อยู่ในขั้นที่สูงเป็นอย่างมากและแม้แต่ข้าที่มีพลังแห่งม้าป่าศักดิ์สิทธิ์เองก็ยังไม่สามารถที่จะมาดูดซับพลังอันมหาศาลไปจากปรมาจารย์เชิญเกอร์ผู้นี้มาได้เลยอีกด้วยและมันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพลังงานดวงดาวของเขานั้นมันก็มีสูงแบบเยอะแยะมากมายมากจนเกินไปยังไงล่ะแต่ทว่ามันก็ยังพอที่จะมีทางอยู่ที่ข้าก็จะสามารถเอาชนะชายผู้นี้ลงไปได้ซึ่งต่อมานะครับพระเอกเนี่ยก็จึงได้จัดการใช้พลังแห่งดวงดาวของเขาเพื่อพุ่งเข้ามาซัดกับพลังดาบสุดโหดอันนี้ไปซึ่งจากนั้นมันก็ดูเหมือนกับนะครับว่าทั้งสองคนก็จะสามารถต่อสู้กันได้แบบสูสีกันเป็นอย่างมากจนทั้งสองเนี่ยก็ถึงกับต้องกระเด็นถอยหลังกลับมากันไปแบบทั้งคู่นั่นเองและจากนั้นลุงตัวโกงเขาก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าไอ้เจ้าหนุ่มนี่แกน่ะก็ช่างเป็นคนที่น่ารำคาญอะไรมากมายได้ขนาดนี้กันซึ่งต่อมานะครับภูมิพระเอกของเราเขาก็จึงได้ใช้พลังบางอย่างจากม้าป่าศักดิ์สิทธิ์ไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันเนี่ยก็จึงได้ทำให้พระเอกนั้นก็สามารถที่จะเคลื่อนที่เข้ามาใหม่แบบรวดเร็วเป็นอย่างมากๆเลยและพระเอกก็จึงได้ทำการต่อยเข้าไปที่ดาบของลุงตัวโกงเข้าไปแบบเต็มๆจนกระทั่งเขานั้นก็ถึงกับต้องตั้งตัวไม่ทันในความเร็วขั้นสุดยอดของพระเอกและในอีกมือหนึ่งของพระเอกเนี่ยนะครับเขานั้นก็ได้อัดแน่นไปด้วยพลังที่เป็นพลังหมัดพลังของม้าป่าศักดิ์สิทธิ์และทันใดนั้นเองปรมาจารย์ตัวโกงก็ถึงกับหาพระเอกของเราไม่เจออีกและต่อมานะครับพระเอกเขาก็จึงได้วาร์ปเข้ามาที่ด้านหลังแล้วก็ทำการซัดหมัดเข้าไปใส่อาจารย์ตัวโกงเข้าไปจังๆจนกระทั่งลุงตัวโกงนั้นก็ถึงกับต้องลอยกระเด็นกลับมาซึ่งต่อมาลูกชายของเขานั้นก็ถึงกับต้องอึ้งไปเลยทีเดียวเมื่อเขานะครับก็ได้เข้ามาเห็นพ่อของเขาที่ก็เป็นถึงปรมาจารย์อันดับที่1แต่ก็ดันมาถูกเด็กอย่างพระเอกได้เล่นงานแล้วก็ไล่ต้อนเขาไปจนถึงกับต้องจนมุมและในขณะที่ทั้งสองคนนี้พวกเขานะครับก็กำลังที่จะเข้ามาต่อสู้กันแบบไปต่อไปนั่นเองและลุงตัวโกงเนี่ยนะครับผมเขานั้นก็ยังสัมผัสไปได้เลยอีกด้วยนะครับผมว่าตอนนี้ระดับพลังของเขามันก็ได้ลดลงมาอย่างมากมายมหาศาลเป็นอย่างมากและก็ได้ลดลงไปแบบรวดเร็วมากๆอีกด้วยซึ่งมันเนี่ยนะครับผมมันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพลังม้าป่าของพระเอกนั้นมันเนี่ยก็ได้ทำการดูดซับพลังของศัตรูเอาไว้ได้นั่นเองแต่ทว่ามันก็มีเงื่อนไขอยู่เพราะถ้าหากว่าเป็นศัตรูที่เขาก็ดันแข็งแกร่งกว่าพระเอกแต่ทว่าพระเอกนั้นก็จะต้องทำการเข้ามาเพื่อเข้าประชิดตัวของศัตรูไปให้จงได้และทุกๆครั้งที่พระเอกนั้นก็ได้เข้ามาจับตัวของอาจารย์เฉินเก้อไปได้สำเร็จพระเอกนะครับก็จะทำการดูดซับพลังดวงดาวไปจากเขาเข้าไปในทันทีอีกนั่นเองและลุงตัวโกงเนี่ยนะครับผมเขาก็ถึงกับต้องบอกต่อไปอีกเลยว่าพลังม้าป่าของพระเอกนั้นมันก็คือพลังที่สุดยอดอะไรเช่นนี้กันและคานเนี่ยก็จะต้องได้มันมาครอบครองแบบให้จงได้เลยยังไงล่ะซึ่งทันใดนั่นเองลุงตัวโกงนะครับผมเขาจึงได้จัดสินใจถามการอะไรบางอย่างซึ่งเขาก็ได้ใช้วิชาดาบที่มันก็เป็นพลังดาบวิชาท่าไม้ตายแสงยักษ์เผื่อพุ่งเข้ามาโจมตีฝาดฟันเข้ามาใส่พระเอกและเขานั้นก็จึงได้บอกต่อไปเลยนะครับผมว่าจงรีบตายไปซะเถอะไอ้เจ้าเด็กอวดดีเอ๋ยแต่อาจารย์ตัวโกงเนี่ยนะครับเขาก็ถึงกับต้องมาอึ้งเมื่อก็ได้พบพระเอกว่าพระเอกนั้นก็สามารถที่จะหยุดวิชาท่าไม้ตายของเขาเอาไว้ได้สำเร็จนะครับด้วยมือเปล่าเพียงแค่ข้างเดียวและต่อมาตาลุงเฉินเก้อนะครับผมนั้นก็มีความพยายามที่จะมาเพิ่มพลังของเขาแต่ทว่าเขานั้นก็ดันมาหาลุงไม่ไปเลยว่ายิ่งเขาได้ทำการใส่พลังของเขาเข้าไปมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้พลังม้าป่าศักดิ์สิทธิ์ของพระเอกของเรานั้นมันก็จะยิ่งทวีคูณความแข็งแกร่งเพราะมันก็ได้ดูดซับพลังแบบมากขึ้นไปเรื่อยๆและทันใดนั้นเมื่อปรมาจารย์เฉินเก้อเขาก็เพิ่งจะมารู้ตัวเมื่อเอาป่านี้นะครับแต่ทว่ามันก็เป็นอะไรที่สายเกินไปแล้วและเขานั้นก็จึงได้โดนพระเอกของเราทำการดูดซับพลัง
ไปจนเกือบที่จะหมดในร่างกายของเขาไปเลยนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับผมมันก็เรียกได้เลยว่าพลังอันมหาศาลของพระเอกนั้นมันก็แข็งแกร่งเอามากๆและเขาก็จึงได้เข้ามารวมพลังเพื่อรวมพลังเอาไว้ที่กำปั้นหมัดด้านขวาของพระเอกแล้วก็จึงได้พุ่งเข้ามาสัดพลังโจมตีเข้าไปต่อด้วยวิชาหมัดที่มีชื่อวิชาว่าวิชาดาบพาภูเขานั่นเองซึ่งลุงตัวโกงนะครับก็ถึงกับต้องกักเลือดของเขาออกมาในทันทีแล้วก็จึงได้บอกกับพระเอกต่อไปเลยอีกว่านี่มันก็เป็นไปได้ยังไงกันข้าคนนี้น่ะหรือที่จะมาพ่ายแพ้ไปให้กับไอ้เจ้าเด็กขยะไร้ค่าอย่างเจ้ากันเนี่ยข้าผู้ซึ่งเป็นปรมาจารย์ที่ไม่เคยได้พ่ายแพ้ให้กับใครมาก่อนเลยซึ่งจากนั้นลูกชายของอาจารย์นะครับก็จึงได้วิ่งเข้ามาเลยเพื่อมาดูอาการของพ่อของตนเองต่อไปและพระเอกนั้นเขาก็ยังไม่ได้ตามมาซ้ำปรมาจารย์ตัวโกงไปอีกแต่ทว่าพระเอกเขาก็กลับเดินเข้าไปหาป้ายชื่อนะครับที่เป็นป้ายชื่อของท่านพ่อแล้วก็ท่านปู่ของเขาและจากนั้นพระเอกเขาก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าถึงบรรพบุรุษของข้าผู้นี้นั่นนะในตอนนี้ปรมาจารย์เฉินเกอผู้นี้แล้วก็ลูกชายของเขานั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะมีความต้องการที่จะมาวางแผนรอบสังหารข้าคนนี้แล้วก็ฆ่าสังหารข้าให้ได้ตายลงเพื่อที่ทั้งสองคนก็จะได้ทำการยึดอำนาจและตำแหน่งผู้นำของตระกูลไปจากข้าคนนี้ใช่หรือไม่แต่ทว่าข้าเนี่ยก็ดันสามารถรอดตายกลับมาได้สำเร็จแล้วก็เลยได้มากำจัดเหล่าพวกคนชั่วทั้งหลายเหล่านี้ให้พวกมันก็ได้หมดสิ้นไปจากวงตระกูลและจากนี้ไปตัวของข้าเองก็จะมาที่นี่ก็เพื่อสาบานว่าตัวข้าจะจับพวกมันไปทำการลงโทษอย่างสาสมตามกฎระเบียบของวงตระกูลของเราไปเลยละกันและมันก็แน่นอนเลยว่าจะไม่มีการลงโทษอื่นใดที่มันก็ได้เกิดมาจากอารมณ์ส่วนตัวของข้าน่ะนะซึ่งมานะครับผมก็เรียกได้เลยว่าพระเอกของเรานั้นเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ก็มีคุณธรรมในตัวสูงมากนั่นเองและถึงแม้ว่าพระเอกนั้นก็จะมีความโกรธแค้นต่อพวกตัวโกงสองคนนี้มากมายถึงขนาดไหนแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้ลงไม้ลงมือและจัดการสังหารพวกมันทิ้งไปอย่างป่าเถื่อนนั่นเองนะครับผมแต่ทว่าพระเอกก็จะนำตัวทั้งสองคนไปเพื่อนำไปลงโทษตามกฎระเบียบของวงตระกูลไปอย่างถูกต้องเพื่อให้เป็นเกียรตินะครับกับเราผู้คนเหล่าบรรพบุรุษของตระกูลของพระเอกที่ได้ล่วงลับจากโลกใบนี้ไปแล้วและทันใดนั้นเองลุงตัวโกงนะครับเขาก็จึงได้บอกไปเลยว่าข้านี่ก็มีลูกชายถึง2คนด้วยกันอีกด้วยนะนะส่วนลูกชายของข้าอีกคนหนึ่งเขานั้นก็มีนามว่าเฉินจิงว่ายังไงกันล่ะเจ้าเคยได้ยินชื่อเสียงเรื่องนามของเขามาบ้างมาก่อนใช่หรือไม่เพราะว่าเขานั้นก็คือคนที่ก็ดันมีระดับพลังและมันก็อยู่ในขั้นระดับผู้ทำลายดวงดาวไปอีกด้วยเลยก็ว่าได้นะนะและเมื่อใดก็ตามที่ลูกชายของข้านั้นได้เดินทางกลับมาถึงที่นี่ถึงที่เมืองแห่งนี้ไปเมื่อไหร่แล้วก็นะข้าก็ขอรับรองได้เลยว่าแกก็จะต้องมาโดนลูกชายข้าขาตายไปอย่างแน่นอนเลยเขานั้นจะเข้ามาที่นี่เพื่อมากำจัดครอบครัวของแกไปด้วยแบบให้สิ้นซากไปเลยยังไงกันล่ะและต่อมาลูกชายของมันเขานะครับก็จึงได้บอกต่อเลยว่ามันก็ถูกต้องแล้วล่ะและพวกเจ้าทุกคนขอจงจดจำคำของข้าเอาไว้ให้ดีด้วยล่ะเมื่อยามใดที่พี่ชายของข้าเฉินจิงมาเขานั้นก็ได้เดินทางกลับมาถึงที่เมืองแห่งนี้ไปเมื่อไหร่เขาก็จะมาทำการสังหารพวกเจ้าไปทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ไม่ยอมทำการเชื่อฟังคำสั่งของพวกเราทั้งสองคนและพวกเจ้าก็จงเก็บเรื่องนี้ไปคิดทบทวนด้วยตัวเองแบบให้มันดีๆด้วยล่ะว่าจะยอมมาเชื่อฟังไอ้เจ้าเฉินฉิงคนนี้หรือว่าจะมาเชื่อฟังข้ากับท่านพ่อกันซึ่งมันเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนกับอีกแล้วว่าเราผู้อาวุโสในวงตระกูลเฉินแห่งนี้นั้นก็กำลังมีความลังเลกันเป็นอย่างมากลังเลไม่น้อยนะครับที่พวกเขาก็มีความคิดว่าจะเอายังไงดีระหว่างมาร่วมมือกับพระเอกกับทรยศพระเอกของเราไปและทันใดนั่นเองเราผู้อาวุโสนะครับก็จึงได้เดินเข้ามาและก็ได้บอกกับพระเอกของเราแบบต่อไปอีกครั้งหนึ่งว่าเฉินฉิงถึงแม้ว่าตัวของเจ้านั้นนะก็จะเป็นเด็กที่มีความแข็งแกร่งแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเชียวแต่ถ้าว่าเจ้าเองก็คงที่จะไม่สามารถมาต่อสู้กับผู้ที่ก็เป็นถึงคนที่มีระดับพลังอยู่ในขั้นทำลายดวงดาวได้อยู่ดีนะนะแถมเขานั้นก็ยังได้เดินทางมาจากอาณาจักรที่แข็งแกร่งมากๆไปอีกด้วยและเมื่อเขามาถึงที่นี่แล้วเมื่อนั้นล่ะเจ้าจะทำยังไงกันและเจ้านั้นก็จงทำการส่งมอบตำแหน่งผู้นำตระกูลกลับมาไปให้กับปรมาจารย์ฉินเกอร์ซะเถอะถ้าเป็นแบบนั้นมันก็น่าจะดีกว่านะนี่พวกเราเนี่ยก็เป็นห่วง
ตัวของเจ้ามากๆเลยนะเนี่ยและนี่มันก็ทำไปเพื่ออนาคตของตระกูลเฉินของเราเป็นแบบนั้นไม่ใช่หรือไงและอีกอย่างหนึ่งนะเฉินจริงเองนั้นเขาก็เป็นถึงสิทธิเก่งกาจมากๆที่มาจากราชวงศ์ที่ก็มีนามเลยว่าราชวงศ์อาทิตย์สีดำไปอีกด้วยและจะให้พวกเราจะมานั่งต่อสู้ไปกับเหล่าคนพวกนี้นะหรือมีหวังพวกเราได้ตายกันหมดแง่และตัวเจ้าเองนะก็ไม่ควรที่จะมาลงมือสังหารใครที่นี่ไปเลยก็ว่าได้ซึ่งพระเอกของเราเขานะครับก็ได้บอกไปเลยว่าแล้วท่านลุงนะใครเป็นคนบอกท่านกันอย่างนั้นหรือว่าข้าจะลงมือสังหารพวกท่านทุกคนข้าผู้นี้คือเฉินฉิงแล้วก็มีตำแหน่งเป็นผู้สืบทอดวงตระกูลแห่งนี้ผู้สืบทอดที่แท้จริงของตระกูลเฉินและสำหรับข้าแล้วนะนะไอ้เจ้าพวกคนทรยศ2คนนี้นั้นพวกเขานั้นก็เป็นเพียงแค่เหมือนกับเหล่าโจรคนนึงก็เท่านั้นดังนั้นแล้วในฐานะที่ก็เป็นโจรเป็นกบฏข้าก็จะจัดการไปตามระเบียบตามรูปแบบที่เป็นธรรมเนียมของพวกเราไงและพวกตัวโกงนะครับก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าไอ้เจ้าเฉินชิงเอ๋ยนี่แกน่ะก็มีความคิดที่จะมาทำอะไรกับพวกเราไปอย่างนั้นหรอพวกเราน่ะก็รู้ดีนะว่าแกก็ไม่มีความกล้ามากพอที่จะทำแบบนั้นหรอกใช่หรือไม่พอถ้าหากว่าเฉินจริงนั้นกลับมาที่นี่เมื่อไหร่ล่ะก็แกจะต้องโดนเขาอัดเละตุ้มเป้นแน่ๆและต่อมานะครับพระเอกเนี่ยก็จึงได้บอกว่าใครก็ตามนั้นนะที่ก็เป็นผู้ที่ได้สมรู้ร่วมคิดกับสองปรมาจารย์พ่อลูกนี้ข้าเนี่ยก็จะทำการเมตตาต่อพวกเจ้าไปเลยก็แล้วกันเพราะว่าข้าเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพวกเจ้าทุกคนนั้นก็ได้ถูกสองคนนี้บังคับให้มาร่วมมือกันใช่หรือไม่และหากเจ้ายอมจากไปจากที่นี่ไปแต่โดยดีแล้วก็ไม่ได้ขัดขืนข้าก็จะทำการปล่อยให้พวกเจ้าได้เป็นอิสระไปเลยแล้วก็จงรีบเดินทางออกไปจากเมืองแห่งนี้ให้ได้โดยเร็วก่อนที่ข้าจะทำการเปลี่ยนใจไปด้วยล่ะซึ่งพวกโจรพวกมันนะครับก็จึงรีบวิ่งหนีพระเอกของเราไปในทันทีได้วิ่งหนีออกจากเมืองไปและต่อมาพระเอกก็จึงได้จัดการใช้พลังม้าป่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อสูบเอาพลังงานดวงดาวจากลุงตัวโกงนะครับแบกไปเป็นที่เรียบร้อยเพื่อทำให้เขานั้นก็จึงไม่สามารถที่จะใช้พลังแห่งดวงดาวได้อีกต่อไปซึ่งนี่นะครับผมมันก็ถือเป็นการปราณีที่พระเอกนั้นก็ไม่ได้ทำการลงมือสังหารไอ้เจ้าพวกตัวโกงไปและสองพ่อลูกก็จึงได้ถูกพระเอกนำตัวลงไปขังเอาไว้ณที่ห้องใต้ดินหลังจากที่พระเอกนั้นก็ได้เข้าไปต่อสู้ไปกับปรมาจารย์ตัวโกงแล้วก็สามารถเอาชนะเขามาได้สำเร็จและจากนั้นนะครับพระเอกเขาเนี่ยก็กำลังที่จะอาบน้ำอยู่อย่างสบายใจไปนั่นเองและพระเอกของเราเขาก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าเรื่องราวในวันนั้นนะที่ข้าเองเนี่ยก็ได้ถูกพวกคนเลวที่มันก็ได้เข้ามาทำการลงมือสังหารข้าคนนี้และถ้าหากว่าข้าก็ไม่ได้พลังวิเศษจากของสิ่งนั้นได้ทำการช่วยปกป้องและก็ได้ช่วยเหลือข้าเอาไว้ไม่อย่างนั้นป่านนี้ข้าก็คงที่จะถูกพวกมันฆ่าตายไปแล้วยังไงล่ะซึ่งหนังนะครับก็จะฉายย้อนต่อไปอีกครั้งหนึ่งในตอนที่พระเอกของเราก็ได้ถูกลูกธนูของพวกตัวโกงโจมตีเข้าไปและพระเอกนั้นก็กลับสามารถฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาได้ด้วยพลังวิเศษของหมาป่าจันทราศักดิ์สิทธิ์ตาเทวามันนะครับผมเขายังเป็นสัตว์วิเศษที่กระดูกร้ายเป็นอย่างมากอยู่ดีแล้วมันก็จึงได้ทำให้พระเอกก็จึงต้องทำการรีบวิ่งหนีมันจนเขานั้นก็เผลอพลัดตกลงไปในบ่อน้ำแห่งหนึ่งและที่แห่งนี้เองนะครับผมก็เป็นที่ที่พระเอกนั้นก็จึงได้เข้ามาพบไปกับพลังศักดิ์สิทธิ์พลังมหัศจรรย์บางอย่างที่ก็เป็นของสัญญาคัมภีร์เทพเจ้าและพระเอกนั้นก็ถึงกับต้องบอกไปเลยว่าของสิ่งนี้นั้นหรือว่ามันเนี่ยก็คือสมบัติวิเศษที่ก็ได้มาจากราชาจักรพรรดิคนก่อนและเมื่อ10ปีที่แล้วนั้นนะหลังจากที่ปรมาจารย์จีหยวนจีนั้นก็ได้พ่ายแพ้ไปในสงครามในเมื่อครั้งก่อนและนับตั้งแต่นั้นมาคัมภีร์เทพเจ้าอันนี้มันเนี่ยก็ได้สูญหายไปเลยแล้วก็ไม่เคยมีใครพบมันอีกและข้าเนี่ยนะก็คิดไม่ถึงเลยจริงๆว่ามันเนี่ยก็จะได้มาอยู่ในที่ทะเลสาบแห่งนี้ไปซะได้นั้นนะและมันเนี่ยก็คือสมบัติวิเศษที่มันก็ได้มีพลังของเทพเจ้าที่ได้ซ่อนและแอบแฝงอยู่ด้วยพลังจากสัตว์ทั้ง12ราศีมันก็เป็นพลังที่แข็งแกร่งมากแต่ด้วยความที่เคล็ดวิชาลับนี้พลังของมวลคัมภีร์นะครับมันก็มีหลากหลายเคล็ดวิชาหลากหลายสายที่เป็นพลังให้พระเอกเลือกและนั้นจึงทำให้พระเอกนั้นก็เลือกไม่ถูกนะครับผมว่าเขานั้นก็จะเลือกฝึกวิชาอันไหนก่อนดีแต่ถ้าว่าพระเอกเขาเนี่ยก็จึงได้บอกไปเลยว่าไหนๆนั่นนะข้าเองเนี่ยก็ได้มาเจอเข้ากับหมาป่าจันทราศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วดังนั้นตัวข้า
นั้นก็จะขอเริ่มทำการฝึกฉากเจ้าไปก่อนเลยก็แล้วกันและจากนั้นฉากต่อมานะครับผมฉากก็จะตัดมาเลยที่พวกตัวโกงบ้างอย่างคนที่มีชื่อว่าไอ้เจ้าเฉินจริงนั่นเองซึ่งเขานั้นก็คือลูกชายของปรมาจารย์ตัวโกงที่เพิ่งจะได้พ่ายแพ้ไปให้กับพระเอกของเราไปนะครับผมและเมื่อไอ้เจ้าเฉินจริงนั้นก็ได้มารับรู้ข่าวด่วนไปเลยว่าพระเอกนั้นก็ได้ทำการเอาชนะพ่อของเขาแถมก็ยังได้จับตัวพ่อและน้องชายของเขาไปเผื่อนำตัวไปจองจำเอาไว้ที่คุกใต้ดินอีกด้วยซึ่งมันก็จึงได้ทำให้ไอ้เจ้าเฉินจริงคนนี้มานะครับก็ดูเหมือนกับเลยว่าก็จะโกรธพระเอกของเราเป็นอย่างมากซึ่งทุกคนในเมืองแห่งนี้นั้นก็ต่างรู้ดีนะครับถึงระดับความแข็งแกร่งของไอ้เจ้าเฉินจริงผู้นี้เป็นอย่างดีแถมก็ยังรับรู้ด้วยอีกว่ามันเนี่ยก็เป็นคนที่ชั่วช้าเพียงใดและต่อมานะครับพระเอกนั้นก็ได้ทำการออกเดินทางจนกระทั่งสามารถมาถึงที่เมืองตงหยุนแห่งนี้ได้สำเร็จและพระเอกเขานั้นก็จึงได้ทำการขี่ม้าป่าจันทราเข้ามาในเมืองไปอย่างเท่ซึ่งทันใดนั้นเองจู่ๆมันก็ได้มีชายผู้หนึ่งซึ่งเมื่อเขานะครับก็ดันได้เข้ามาเห็นหมาป่าสุดจะเท่มากๆของพระเอกและเขาเนี่ยก็จึงเกิดความอิจฉาแล้วก็คิดว่าหมาของพระเอกนั้นมันก็เท่ยิ่งกว่าสัตว์ของมันและเขาก็จึงได้เข้ามาบอกว่าหมาป่าตัวนี้ของเจ้านั้นนะมันเนี่ยก็น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยและเจ้าเล่าว่ายังไงล่ะถ้าหากว่าข้าก็จะทำการยื่นข้อเสนอเป็นเงินจำนวนมากให้กับเจ้าเพื่อแลกกับมันและพระเอกของเราก็ได้เดินจากมันมาและบอกมันไปเลยว่าจะไม่ขายให้กับมันแน่นอนเพราะมันเป็นเพื่อนของข้าซึ่งลูกกระจอกของตัวโกงมานะครับก็เลยบอกเลยว่าแล้วเจ้าล่ะก็กล้าดียังไงกันอย่างนั้นหรอที่มาบังอาจปฏิเสธคำขอไปจากท่านนายน้อยของข้าเนี่ยเจ้านายก็อยากที่จะมีเรื่องอยากที่จะตายหรือยังไงกันนี่เจ้ากำลังทำการดูถูกนายน้อยของข้าอยู่นะเฟยซึ่งเขาเนี่ยก็คือช้างเฟิงเป็นยังไงล่ะเจ้าเคยได้ยินชื่อของเขามาบ้างไหมซึ่งพระเอกของเราก็จึงได้คิดในใจว่านายน้อยช้างเฟิงอย่างนั้นหรอข้าเองก็เคยได้ยินมาว่าเขานั้นก็เป็นถึงผู้นำของตระกูลที่เป็นตระกูลใหญ่ในเมืองตรงหยุนแห่งนี้เลยก็ว่าได้ถ้าว่าพระเอกนั้นก็ยังยืนยันกับมันต่อไปนะครับว่ายังไงซะเขาก็จะไม่มีวันยอมขายหมาป่าไปให้กับมันแน่ซึ่งไอ้เจ้าช้างเฟิงมันก็เลยได้บอกพระเอกต่อว่าถ้าหากว่าเจ้ายอมขายให้ข้าตอนนี้นานนะข้าก็จะเสนอเงินเพิ่มให้กับเจ้าไปเลยถึงเป็นจำนวน2เท่าไปเลยก็แล้วกันแต่ถ้าว่าพระเอกก็ยังตอบปฏิเสธกับมันไปอีกถึงทันใดนั้นตัวโกงนะครับจึงไม่รอช้าและรีบทำการพุ่งเข้ามาโจมตีแต่ทว่ามันเนี่ยก็ต้องมาพบว่าพลังของพระเอกเนี่ยนะครับผมก็เป็นพลังที่เทียบจัดและแข็งแกร่งมากเป็นเพราะว่าพระเอกนั้นเขาเนี่ยก็ได้รับพลังมาจากม้วนคัมภีร์สัญญาแห่งเทพเจ้าซึ่งทันใดนั้นเองตัวโกงมันก็จึงได้ถูกพระเอกสัดพลังเข้ามาโจมตีสวนกลับมันไปอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งมันนั้นก็ถึงกับต้องล่วงกันเลยทีเดียวและต่อมานะครับพระเอกเขาเนี่ยก็จึงได้เข้ามายังที่ยังส่วนลึกของที่ป่าแห่งนี้ไปแล้วก็ได้มาพบเข้ากับลุงคนหนึ่งไปนะครับซึ่งลุงเนี่ยก็ได้บอกกับพระเอกไปเลยว่าเจ้าหนานะก็ได้มาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาตามหาอสูรเสือแห่งดวงดาวใช่หรือไม่กันล่ะและข้าก็จะต้องขอบอกให้กับเจ้าไปเลยว่าตอนนี้มันเนี่ยก็ได้บุกไปถึงจนถึงที่เมืองไปแล้วละและหากว่าเจ้าก็มีความต้องการที่อยากจะเจอมันหนานะก็จงมุ่งหน้าตรงไปเลยที่เมืองที่มีชื่อว่าชิงชุยยังไงล่ะแล้วก็จงรีบเข้าไปช่วยเหลือเหล่าผู้คนในเมืองแทนข้าทีด้วยซึ่งพระเอกของเรานะครับก็เลยบอกเลยว่าถึงแม้ว่าสัตว์อสูรที่ลุงคนนี้ก็ได้บอกมามันเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ใช่สัตว์ระดับในตำนานตามแบบของเทพนิยายของจีนแต่ถ้าว่าถึงอย่างนั้นตัวของข้าเองก็มีความต้องการที่จะอยากเข้าไปดูสัตว์อสูรตัวนี้ให้มันเห็นไปด้วยตาของข้าเองแล้วก็จะเข้าเมืองไปเพื่อทำการช่วยเหลือเหล่าผู้คนในเมืองไปด้วยและจากนั้นนะครับฉากก็จะตัดมาซึ่งอสูรตัวนี้มันเนี่ยก็ได้ดูดุร้ายเป็นอย่างมากเลยนะครับผมและมันเนี่ยก็กำลังที่จะเข้ามาทำการฆ่าล้างสังหารเหล่าชาวบ้านคนหนึ่งให้ได้ตายจากไปแต่ทว่าทันใดนั่นเองหมาป่าจันทาของพระเอกมันเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีด้วยความที่รุนแรงเป็นอย่างมากและทั้งสองมันก็ได้ซัดกันต่อนั่นเองและในขณะที่ทั้งสองก็กำลังเข้ามาต่อสู้กันไปอย่างดุเดือดและพระเอกก็จึงได้เข้าไปทำการใช้โอกาสนี้นะครับแล้วก็โจมตีเคล็ดวิชาใส่มันแบบเข้าไปเต็มๆเลยนั่นเองและต่อมาพระเอกเขาก็จึงได้ทำการดูด
ซับเอาพลังจากมันเข้ามาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าพระเอกนะครับพระเอกในตอนนี้เนี่ยก็จะมีพลังที่สูงเอามากๆพอเขาก็ได้พลังเพิ่มเติมมาจากสัตว์อสูรตัวนี้ไปนั่นเองและจากเดิมที่พระเอกนั้นก็แข็งแกร่งมากอยู่แล้วมันก็จะยิ่งทำให้เขานั้นก็จะมีความเทพมากยิ่งขึ้นไปอีกและพระเอกของเราเขาก็จึงได้บอกต่อไปว่าข้าเองนั้นนะก็ไม่ได้อยากจะทำร้ายเจ้าเลยแม้แต่น้อยแต่ทว่าเจ้าเองเนี่ยก็ดันมาทำร้ายผู้คนบริสุทธิ์ก่อนแถมก็ยังไม่ยอมไปอยู่ในที่ของเจ้าไปอีกด้วยและจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้พบกับยาวิญญาณชนิดหนึ่งที่มันก็ได้ถูกกลั่นออกมาจากเจ้าสัตว์อสูรตัวนี้ไปนั่นเองแต่ทว่าทันใดนั้นฉากต่อมาพระเอกของเรานะครับเขาก็ยังได้เข้ามาพบเพิ่มไปกับรอยเท้าของสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งซึ่งเป็นสัตว์อสูรอีกตนหนึ่งซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่ามันจะยังไม่หมดอีกและอสูรตนที่พระเอกนั้นก็ได้เจอไปเมื่อตะกี้นี้นะครับมันเนี่ยก็ดันไม่ใช่อสูรเสือดวงดาราที่พระเอกนั้นก็กำลังตามหาตัวของมันอยู่ด้วยและพระเอกเขาก็จึงได้บอกไปต่อเลยว่าเจ้านี่นั้นนะก็ได้ทำการสวมรองเท้าที่ทำขึ้นมาจากเหล็กอยู่ด้วยและมันเนี่ยก็จึงได้ทำให้การที่ข้าจะตามรอยเท้าของไอ้เจ้าอสูรตัวนี้มันก็เป็นเรื่องอะไรที่มันง่ายดายแบบสุดๆเลยด้วยและพระเอกก็จึงได้เข้ามาถามไปต่อกับลุงคนนึงนะครับผมว่าท่านลุงท่านน่ะก็พอที่จะเห็นอสูรเสือดวงดาราที่ผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่าล่ะข้าอยากจะทราบรูปร่างแล้วก็หน้าตาของมันแบบคร่าวๆซึ่งลุงคนนี้แกนะครับก็เลยบอกไปเลยว่าเจ้านั้นน่ะนะมันก็เคลื่อนไหวเร็วเป็นอย่างมากจนข้าเนี่ยก็ไม่สามารถมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนเลยด้วยแต่ทว่าข้าก็ได้เห็นนะว่าพวกคนโลภคนอื่นนั้นก็ได้คุยกันอยู่ว่าเจ้าอสูรเสือตัวนี้นั้นมันก็ได้มีหางเป็นดาบอีกด้วยยังไงล่ะแล้วก็มีระดับเส้นลมปราณที่มันก็ดันอยู่ในขั้นระดับที่8ไปอีกด้วยนะนะและมันก็ได้วิ่งหนีไปทางนั้นแล้วอีกด้วยซึ่งพระเอกก็จึงได้กล่าวขอบคุณแล้วก็ได้เดินจากลุงมานั่นเองซึ่งพระเอกก็บอกต่อเลยว่าอสูรเสือมันก็ได้มีรายชื่อที่ตรงกันกับในคัมภีร์สัญญาของเทพเจ้าอีกด้วยและหากว่าข้าสามารถได้รับพลังของมันมาได้แล้วล่ะก็มันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดไปสุดๆแล้วก็ว่าได้แต่ทว่าเมื่อพระเอกนั้นก็ได้ทำการตามรอยของมันมาเจอไปได้ในที่สุดแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ดันต้องมาพบเข้ากับกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนโลภไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันนะครับก็คือไอ้เจ้าพวกช้างเฟืองนั่นเองซึ่งพวกมันก็กำลังทำการลุมทำร้ายเจ้าสัตว์ตัวนี้อยู่หลังจากที่พระเอกนั้นเขานะครับก็ได้เข้าไปช่วยเหลือเหล่าชาวเมืองชาวบ้านจากอสูรที่ดุร้ายมากๆตัวหนึ่งซึ่งมันก็ได้บุกไปทำลายแล้วก็สร้างความเสียหายต่างๆให้กับตึกรามบ้านช่องแล้วก็เหล่าประชาชนทั้งหลายแต่ทว่าพระเอกนั้นเขาก็ดันได้มาเจอเข้าไปกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งพวกเขานั้นก็คือกลุ่มของเจ้าเมืองแห่งนี้ที่ก็มีความต้องการที่ก็กำลังจะมาทำการลุมทำลายสัตว์อสูรตนหนึ่งในตำนานไปอยู่นั่นเองซึ่งพระเอกของเรานั้นเขานะครับก็มีความต้องการที่จะมาทำส่วนที่สัญญากับอสูรตนนี้ให้มันนั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในการดูแลของพระเอกเพราะว่าพระเอกนั้นเขาเนี่ยก็มีพลังแห่งสัญญาพระคัมภีร์ของเทพเจ้าที่ก็ทำให้พระเอกนั้นก็มีความสามารถพิเศษในการดึงพลังศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากสัตว์วิเศษพวกนี้ได้แล้วก็นำมันออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมไอ้เจ้าพวกตัวโกงอย่างไอ้เจ้าช้างฟึ่งมันเนี่ยก็ได้ทำการติดต่อมาที่พระเอกแบบโดยตรงเพื่อเข้ามาทำการขอซื้อหมาป่าจันทาศักดิ์สิทธิ์ไปจากพระเอกของเรานั่นเองแต่ทว่าพระเอกนั้นเขานะครับก็ไม่ได้ขายและจากนั้นพวกมันก็จึงได้เข้ามาทำการลอบโจมตีแล้วก็ลุมทำร้ายใส่พระเอกแต่ทว่ามันนั้นก็กลับได้มาโดนพระเอกทำการจู่โจมแล้วก็สวนมาใส่มันเข้าไปจนไอ้เจ้าช้างเฟืองนั้นก็ถึงกับต้องล่วงกันไปเลยทีเดียวซึ่งไอ้ตัวโกงคนนี้นะครับผมมันเนี่ยก็ดูเหมือนกับเลยว่าก็จะมีความโกรธแค้นต่อพระเอกเป็นอย่างมากที่พระเอกนั้นก็ได้เข้าไปทำการเข้าไปกระตืบน้องชายของมันนะครับยังไอ้เจ้าช้างเฟืองที่ขี่เสืออยู่และพระเอกเขาก็จึงได้บอกกับมันไปต่อว่าสัตว์อสูรตัวนี้พวกเจ้าเนี่ยก็จงทำการปล่อยมันไปเสียเถิดปล่อยมันมาให้กับข้าจะได้หรือเปล่าล่ะและจากนั้นข้าเนี่ยก็อาจจะยอมมอบของวิเศษล้ำค่าอย่างหนึ่งที่ก็เป็นยาวิเศษประจำตระกูลเฉินของข้าไปให้กับพวกเจ้าไปเลยแต่โดยดีไปเลยก็แล้วกันซึ่งไอ้เจ้าช้างเฟิงมาเนี่ยนะครับก็จึงได้ขี่เสือวิเศษของมันเข้ามาแล้วก็บอกว่านี่อะไรกันน่ะเรื่องที่แกหนาหน้าก็ได้เข้ามาทำการกระตือบข้าเอาไว้ในเมื่อไม่กี่วันก่อน
ข้านะก็ยังไม่ได้ทำการสาสางคิดบัญชีแค้นกับแกเลยนะเฟยจะบอกให้แต่ทว่าแกก็กลับมายืนเจรจายื่นข้อเสนอมาให้กับพวกเราแบบต่อไปอย่างหน้าด้านๆอย่างนั้นน่ะหรอนี่เจ้านะก็รู้หรือเปล่าว่าข้าคนนี้นั้นก็เป็นใครกันซึ่งฉางเฟืองนะครับมันก็จึงได้ทำการฟ้องพี่ชายของมันไปต่อแล้วก็บอกไปนะครับว่าในเขานั้นก็ได้เข้ามาจัดการกับพระเอกเข้าไปแบบในทันทีได้เลยเป็นเพราะว่าพระเอกนั้นก็ไม่ได้มีความเคารพยำเกรงอะไรต่อพวกมันเลยแม้ว่าพวกมันเนี่ยนะครับก็จะเป็นถึงเหล่าผู้นำเจ้าเมืองของเมืองแห่งนี้ก็ตามซึ่งพี่ชายฉางเฟิงมันเนี่ยก็บอกไปต่อเลยว่านี่ไอ้เจ้าหนูแกหนานะก็เป็นเพียงแค่คนนอกเป็นนักเดินทางแปลกหน้าแบบนั้นใช่หรือเปล่ากันล่ะดังนั้นข้าเองก็จะไม่ทำเรื่องอะไรที่มันก็โหดร้ายกับเจ้าไปมากกว่านี้ก็ได้นะเพราะข้าเองก็จะถือซะเลยนะว่าเจ้าหนาก็เป็นเพียงแค่นักเดินทางแปลกหน้าที่ก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยถ้าว่าเจ้าเองก็จงทำการยอมมอบหมาป่าจันทราศักดิ์สิทธิ์ตนนั้นมาให้กับพวกเราถ้าดูดีซะจะดีกว่าแล้วก็จงทำการมอบยาวิเศษของตระกูลเฉินมาให้กับพวกเราไปด้วยและข้านั้นนะก็ถึงจะยอมปล่อยเจ้าไปอย่างง่ายได้แต่ทว่าก่อนอื่นก่อนที่ข้าจะปล่อยเจ้าไปข้าก็จะตัดแขนของเจ้าไปซะเป็นจำนวนทั้งหมดหนึ่งข้างเพื่อเป็นการสั่งสอนเจ้าไปแบบเพียงเล็กน้อยก็แล้วกันซึ่งพระเอกนะครับเขาก็เลยได้บอกไปเลยว่าข้านะก็ไม่สนใจข้อเสนออะไรของพวกเจ้าหรอกเพราะว่ามันเนี่ยก็ดันมาเป็นข้อเสนอที่มันก็ไร้สาระเป็นอย่างมากและต่อมานะครับผมพวกตัวโกงเนี่ยก็จึงมีความต้องการแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเข้ามาลุ่มพระเอกในทันทีซึ่งพระเอกของเรานั้นเขาก็เลยได้บอกต่อไปว่าไอ้เจ้าพวกคนที่มันก็ชอบมารังแกคนที่อ่อนแอแบบพวกแกอย่างนั้นน่ะหรือข้าเองก็จะขอทำการสั่งสอนแกไปให้เลยก็แล้วกันแบบฟรีๆไปเลยด้วยซึ่งพลังของพระเอกกับหมาป่าจันทราศักดิ์สิทธิ์มานะครับผมก็ได้ทำให้สัตว์วิเศษของไอ้เจ้าพวกทวกงทั้งหลายพวกมันเนี่ยก็ถึงกับก็ดูจะต้องหวาดกลัวเป็นอย่างมากแบบสุดๆแต่ไอ้เจ้าช้างฟึ่งมันเนี่ยก็จึงได้บอกกับพี่ชายของมันแบบต่อไปว่าจากนี้ไปนานะชื่อเสียงของวงตระกูลของพวกเราในทั้งหมดมันก็จะต้องฝากอยู่ขึ้นอยู่กับท่านพี่ไปแล้วล่ะนะถึงหลังจากนั้นนะครับผมพระเอกและพวกมันก็จึงได้เข้ามาทำการซัดพลังต่อสู้กันไปนั่นเองซึ่งพระเอกนั้นก็จัดการใช้พลังดวงดาวเพื่อเข้าไปซัดพลังหมัดของเขาเพื่อโจมตีใส่มันและพระเอกนั้นก็ได้พบต่อไปอีกว่าพลังของตัวโกงมันเนี่ยนะครับก็เป็นพลังที่แข็งแกร่งมากและจากนั้นพลังดวงดาวของทั้งสองคนมันเนี่ยก็เป็นพลังที่ต่างชั้นกันมากและทันใดนั้นเองตัวโกงนะครับมันเนี่ยก็จึงทำการสัดพลังดวงดาวของมันเพื่อเข้าโจมตีเข้าไปต่อแต่ทว่าคราวนี้พระเอกเนี่ยก็จึงได้ใช้พลังบางอย่างจากคัมภีร์สัญญาเทพเจ้าซึ่งมันนะครับก็ทำให้พระเอกนั้นก็สามารถที่จะเรียกใช้พลังจากหมาป่าจันทราออกมาได้ซึ่งมันเนี่ยก็เล่นทำเอาไอ้เจ้าตัวโกงคนนี้มันเนี่ยก็ถึงกับต้องยืนอึ้งกิมกี่แบบต่อไปเลยนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันเนี่ยนะครับก็จะต้องมาสามารถรับรู้ไปได้แล้วว่าในที่สุดระดับพลังของมันกับหมาป่าจันทราของพระเอกมันเนี่ยก็เป็นอะไรที่แตกต่างกันมากมายขนาดไหนซึ่งถ้าหากว่าตัวของมันนั้นก็จะไม่ยอมทำการใช้พลังทั้งหมดของมันออกมาในตอนนี้นะครับผมก็มีหวังว่ามันก็จะต้องมาถูกพระเอกจัดการลงมือสังหารมันลงไปณที่ป่าแห่งนี้ไปอย่างแน่นอนซึ่งต่อมาตัวโกงมันก็จึงทำการทุ่มพลังทั้งหมดของมันเพื่อเข้ามาโจมตีไปแล้วมันก็จึงได้โดนพลังจากหมาป่าจันทราศักดิ์สิทธิ์ของพระเอกได้ทำการดูดซับพลังทั้งหมดจากมันเข้าไปในทันทีจนกระทั่งนะครับก็เรียกได้เลยว่าระดับพลังทั้งหมดของมันในตอนนี้มันเนี่ยก็จึงได้โดนพระเอกจัดการดูดเข้ามาไปจนหมดแล้วก็ทำให้มันนั้นในที่สุดก็จึงได้เป็นฝ่ายต่อสู้พ่ายแพ้ให้กับพระเอกของเราไปนั่นเองและต่อมามันก็เลยได้บอกกับน้องชายของมันอย่างไอ้เจ้าฉางเฟิงไปต่อเพื่อให้มันนะครับได้เข้าไปจัดการกับพระเอกแทนตัวของมันไปได้เลยนะตอนนี้และมานะครับก็เลยได้ขู่พระเอกแบบต่อไปเลยว่าข้านะก็คือเจ้าเมืองของเมืองแห่งนี้นะเฟยจะบอกให้และถ้าหากว่าแกลงมือมาทำอะไรข้าคนนี้ไปแล้วล่ะก็แกก็จะต้องมาโดนข้าสังหารตายไปอย่างแน่นอนและพระเอกนั้นก็เลยได้วาร์ปเข้ามาทำการโชว์พลังขั้นเทพไปนะครับผมเพื่อเป็นการขู่ไอ้เจ้าพวกตัวโกงซ้ำเข้าไปแบบอีกหนึ่งทีนะครับแต่ทว่าทันใดนั้นเองไอ้เจ้าตัวโกงช้างเฟิงที่มันนั้นก็ดันเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับผมถ้าว่ามันเนี่ยก็
ขากลับบอกต่อมาเลยว่าพวกเจ้าทั้งสองคนนั่นนะก็จงไปทำการเคลียร์กันเอาเองก็แล้วกันส่วนข้าคนนี้ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการต่อสู้ในครั้งนี้เลยซึ่งมันก็ได้พูดไปแบบนั้นทั้งที่ตัวของมันเองเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความขัดแย้งและต่อมาชางเฟิงมันก็กำลังทำการรีบวิ่งหนีพระเอกไปแต่ทว่ามันก็จึงได้โดนพระเอกจัดการใช้พลังโจมตีใส่มันเข้าไปจนกระทั่งมันนะครับผมก็ถึงกับต้องล่วงลงมาและพระเอกก็จึงได้บอกกับมันไปต่อว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบสุดๆนะแต่เจ้าน่ะก็กลับได้ทำการยอมทอดทิ้งครอบครัวของเจ้าและก็ได้เดินหันหลังจากไปง่ายๆแบบนี้เลยงั้นหรอเจ้านี่มันก็ช่างเป็นคนที่ชั่วช้ามากมายอะไรขนาดนี้กันนะและไอ้เจ้าตัวโกงมานะครับผมก็เลยได้บอกพระเอกต่อว่าถ้าหากว่าเจ้าได้ทำการปล่อยข้าไปแล้วแล้วก็นะข้าก็จะยอมทำตามคำขอทุกสิ่งทุกอย่างจากเจ้าไปเลยก็แล้วกันเจ้านั้นก็จงทำการร้องขอสิ่งใดก็ตามมาให้กับข้าได้เลยซึ่งแม่พระเอกเขานะครับก็ได้เผลอและทันใดนั้นเองไอ้เจ้าช้างเฟิงคนนี้มันก็เลยรีบเร่งทำการปามีดของมันเข้ามาเพื่อหมายที่จะสังหารพระเอกของเราให้ได้ตายจากไปพร้อมกับบอกไปว่าตายไปซะเถอะซึ่งหลังจากที่พระเอกนั้นนะครับก็สามารถหลบได้เขาก็จึงได้สั่งให้ม้าป่าจันทาของเขานั้นก็ได้เข้ามาทำการจับกุมตัวของไอ้เจ้าช้างเฟิงเอาไว้ซึ่งสัตว์อสูรของมันก็ดูจะเกรงกลัวม้าป่าของพระเอกแบบเป็นอย่างมากนะครับมันเนี่ยก็จึงไม่กล้าเข้ามาที่จะมาช่วยเหลือนายของมันและต่อมาช้างเฟิงมันก็เลยได้ขู่พระเอกไปเหมือนเดิมอีกว่าถ้าหากแกน่ะนะก็ดันมีความคิดที่จะมาเป็นศัตรูกับข้าคนนี้แล้วล่ะก็ข้าเนี่ยก็ขอรับรองได้เลยว่าเจ้านั้นก็จะไม่สามารถรอดตายไปจากป่าแห่งนี้ได้อย่างแน่นอนเลยนั่นนะเป็นเพราะว่าในตอนนี้น่ะกองกำลังเสริมของข้านั้นก็กำลังที่จะได้บุกมาถึงที่ป่าแห่งนี้ไปแล้วเป็นยังไงกันล่ะเมื่อเจ้าได้ฟังดังนั้นแล้วเจ้าก็คงที่จะไม่กล้าลงมือมาสังหารข้าคนนี้หรอกใช่หรือไม่ซึ่งทันใดนั้นพระเอกของเราก็ได้บอกไปต่อว่าใครบอกเจ้ากันล่ะว่าข้าก็จะลงมือสังหารเจ้าไปกันอย่างนั้นหรอข้าก็แค่มีความต้องการที่ก็จะได้มาทำให้เจ้านั้นจะได้กลายเป็นแค่เพียงขยะไร้ค่าไร้พลังเหมือนแต่ก่อนยังไงกันล่ะและพระเอกนั้นเขานะครับก็จึงได้จัดการทำลายทะเลปล้านของไอ้เจ้าพวกตัวโกงพวกนี้ทิ้งไปก่อนที่พระเอกนั้นก็จะได้เดินเข้าไปหาสัตว์อสูรในตำนานตัวหนึ่งไปต่อซึ่งมันนั้นก็คืออสูรเสือแห่งดวงดาวซึ่งมันนั้นก็ได้ถูกทรมานไปโดยไอ้เจ้าพวกตัวโกงซึ่งไอ้เจ้าพวกนี้นะครับมันก็น่าจะมีความคิดที่แบบว่าอยากที่จะจับอสูรในตำนานตนนี้เพื่อนำมันไปขายแล้วก็สั่งกำไรให้กับพวกมันและจากนั้นพระเอกเขาเนี่ยก็ได้ทำการเข้าไปทำสัญญาบางอย่างซึ่งก็คือสัญญาเทพเจ้าไปให้กับเสือดวงดาราตนนี้และทันใดนั่นเองพระเอกนะครับผมเขาก็ได้รับสืบทอดพลังจากสิทธิ์จากมันมาต่อและพระเอกเขาก็จึงได้บอกต่อไปว่าด้วยพลังวิเศษจากเสือแห่งดวงดาวตนนี้ข้าเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำการฝึกฝนเคล็ดวิชาดาบเสือหิมะแบบต่อไปได้อีกด้วยนั้นนะเพราะว่ามันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันเนี่ยก็ได้มีเขียนเอาไว้เลยเขียนเอาไว้ในม้วนวิชาคัมภีร์ของเทพเจ้ายังไงล่ะและฉากต่อมานะครับผมพระเอกก็จึงได้บอกไปต่อว่าใครกันนะที่มันจะไปคาดคิดกันล่ะว่าวิชาดาบอันนี้มันเนี่ยก็จะทำให้ข้านั้นก็มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมามากมายอะไรกันถึงขนาดนี้กันและทันใดนั้นเองเนี่ยนะครับพระเอกนั้นเขาเนี่ยก็สามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของอะไรบางอย่างการมีตัวตนของสัตว์วิเศษที่ก็มีพลังอำนาจที่มันนั้นก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและในที่สุดพระเอกนะครับเขาเนี่ยก็ได้มาเจอเข้าไปกับอสูรยักษ์ในตำนานตนหนึ่งที่มันก็ดันอยู่ในเทพนิยายของจีนอีกด้วยไปอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งนั่นก็หมายความว่าพระเอกก็สามารถที่จะมาทำส่วนที่สัญญาเทพเจ้าไปกับมันได้ซึ่งอสูรในตำนานตัวนี้นั้นมันเนี่ยก็คืออสูรมังกรวิบัตินั่นเองและพระเอกเขาก็จึงได้บอกไปต่อว่าการที่ข้านั้นนะก็ดันได้มาเจอเข้าไปกับสัตว์ระดับในตำนานถึง2ตัวด้วยกันติดๆแบบนี้มันก็ถือได้เลยว่าข้าเนี่ยก็ช่างเป็นคนที่ก็โชคดีมากแบบสุดๆสิ่งพระเอกนะครับเขาก็มีความต้องการที่จะมาได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์ไปจากอสูรยักษ์ตนนี้เพราะว่าพระเอกนั้นก็จะต้องเร่งรีบมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นให้ได้แบบโดยเร็วที่สุดก่อนที่การต่อสู้ระหว่างเขากับไอ้เจ้าตัวโกงอย่างเฉินจินนะครับมันก็จะได้ปะทุขึ้นมาและก่อนที่ไอ้เจ้าเฉินจินมันก็จะได้เดินทางกลับมาถึงที่ตระกูลของพระเอกและก็ได้เข้ามาทำลาย
ล้างตระกูลของพระเอกให้จนสิ้นซากไปด้วยน้ำมือของมันแต่ทว่าทันใดนั่นเองนะครับพระเอกเขาเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นว่าอสูรมังกรตัวนี้มันเนี่ยก็กำลังต่อสู้อยู่กับใครบางคนอยู่นะครับซึ่งเธอเนี่ยก็คือผู้หญิงปริศนาผู้หนึ่งและเธอเนี่ยนะครับดูท่าว่าจะไม่สามารถที่จะเข้ามาต่อสู้กับอสูรในตำนานตัวนี้ได้ไว้เลยและเธอก็จึงได้โดนมันซัดพลังของมันสวนกลับลงมาจนกระทั่งเธอก็ถูกซัดกลับลงมาจากฟ้าซึ่งเมื่อพระเอกของเรานั้นก็ได้เห็นไปดังนั้นเขานะครับก็จึงเร่งรีบเพื่อเข้ามาทำการช่วยเหลือชีวิตของนางเอาไว้ให้ปลอดภัยนั่นเองนะครับและพระเอกนั้นเขาก็รู้ดีด้วยอีกว่าถ้าหากเขาก็ไม่รีบเร่งทำการใช้พลังจากสัญญาคัมภีร์เทพเจ้าเพื่อเข้าไปจัดการกับมังกรตนนี้แล้วก็จะเป็นพระเอกที่ก็เป็นฝ่ายนะครับที่จะมาถูกอสูรมังกรตัวนี้เล่นงานไปได้ในที่สุดแต่ถ้าว่าพลังของพระเอกนั้นก็ดูท่าว่าจะสามารถใช้สยบอสูรมังกรตัวนี้ได้แบบไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งพระเอกก็ได้ทำสัญญากับมันไปต่อซึ่งมันก็เล่นทำเอาพระเอกนั้นเขานะครับก็ถึงกับต้องหอบจับกันไปเลยทีเดียวถึงทันใดนั่นเองเมื่อพระเอกก็ได้ทำการรับสืบทอดพลังศักดิ์สิทธิ์มาจากอสูรมังกรตัวนี้ไปนะครับและมันก็จึงได้ก่อกำเนิดให้เป็นพลังงานอะไรบางอย่างเป็นพลังงานมังกรธาตุไม้สีเขียวซึ่งมันนั้นก็จะสามารถช่วยทำให้พระเอกนั้นก็จะสามารถนะครับรักษาบาดแผลไปให้กับเราผู้คนต่างๆได้นั่นเองและหลังจากที่พระเอกนั้นเขาเนี่ยก็ได้ทำการเข้าไปเพื่อไปรักษาให้กับแม่นางคนนี้ไปได้สำเร็จและพระเอกก็ถึงกับต้องบอกต่อไปเลยว่ามันดูเหมือนกับว่าเธอคนนี้ก็จะบาดเจ็บหนักเป็นอย่างมากและข้าเองนั้นนะจะต้องรีบเร่งพานางกลับไปรักษากันต่อที่เมืองซะแล้วละแล้วก็จะต้องดูแลรักษานางอย่างเป็นอย่างดีอีกด้วยซึ่งอสูรม้าปาจันทามันก็จึงได้เข้ามานะครับเพื่อทำการอ้อนพระเอกไปอีกหนึ่งทีเพราะว่ามันเนี่ยก็มีความคิดเลยว่าพระเอกเมื่อได้ผู้หญิงคนนี้ไปแล้วและพระเอกก็จะทำการทอดทิ้งให้มันเนี่ยก็จะได้มาอยู่เพียงตัวคนเดียวไปนั่นเองซึ่งพระเอกนั้นก็จึงได้บอกกับมันไปนี่อะไรกันของเจ้าอย่างนั้นหรอนี่เจ้าก็เป็นห่วงข้างั้นหรือเจ้านะไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกเพราะว่าข้านั้นนะก็จะไม่มีวันทอดทิ้งเจ้าไปอย่างแน่นอนและฉากต่อมานะครับเราพวกตัวโกงเนี่ยมันก็จึงได้เข้ามาพบไปเลยว่าไอ้เจ้าช้างฟึ่งและพวกพ้องของมันก็ได้เข้ามาโดนพระเอกของเราจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ได้ทำการทำลายทะเลปราณของพวกมันทิ้งไปและทำให้พวกมันทั้งหมดก็จึงได้กลายเป็นเพียงแค่คนไล่พลังไปในที่สุดนั่นเองซึ่งพวกมันเขากำลังงงอยู่นะครับผมว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันก็เป็นฝีมือของใครกันแน่อย่างนั้นหรือแต่ถ้าว่าลูกสมุนของมันคนนึงก็ได้เข้ามารายงานกับหัวหน้าของมันไปว่าพวกมันนะครับได้เข้ามาพบไปกับร่องรอยเท้าของสัตว์อสูรตนหนึ่งที่ก็เป็นสัตว์อสูรในตำนานอย่างม้าป่าจันทาศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยและมันก็มีความเป็นไปได้สูงแล้วว่าผู้คนที่จะได้มาเป็นคนลงมือเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นคนที่เป็นผู้ครอบครองพลังของหมาป่าจันทราอย่างแน่นอนซึ่งจากนั้นผู้อาวุโสเขาก็จึงทำการประกาศตามหาว่าใครก็ตามนะครับที่มันก็ดูท่าว่าจะมีวี่แววว่าจะเป็นผู้ถือครองพลังของหมาป่าจันทราไปแล้วก็ให้ทำการจับมันมาเพื่อมารับบทลงโทษไปได้เลยแต่ทันใดนั่นเองฉากก็จะตัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่แม่นางคนนี้นะครับที่พระเอกก็ได้ทำการช่วยเหลือชีวิตของนางเอาไว้ได้ซึ่งเมื่อนางก็ได้ลืมตาตื่นฟื้นสติขึ้นมาได้นั้นก็ถึงกับต้องงงว่าที่แห่งนี้มันก็คือที่ไหนกันแน่ล่ะเนี่ยซึ่งสาวคนหนึ่งเธอก็จึงได้เดินมาบอกเลยว่านี่ท่านนะก็ตื่นขึ้นมาแล้วอย่างนั้นน่ะหรือท่านนางฟ้าสาวสวยซึ่งเธอคนนี้ก็เลยได้บอกไปเลยว่าเมื่อตะกี้นี่น่ะนะเจ้าก็ได้ทำการเรียกข้าด้วยชื่อนางฟ้าอย่างนั้นน่ะหรือและทำไมเจ้าถึงด้วยเรียกชื่อของข้าด้วยชื่อนั้นไปได้กันล่ะซึ่งแม่นางชุดเขียวนะครับเธอแน่ก็ได้บอกไปเลยว่าเปล่าเลยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกแต่เป็นเพราะว่าท่านนายน้อยของข้าเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาเล่าให้กับข้าได้ฟังไปเลยว่าท่านเองก็ได้ตกลงมาจากท้องฟ้าแบบนั้นไม่ใช่เรียกงานกันล่ะและถ้าเป็นเช่นนั้นมันเนี่ยก็หมายความเลยว่าท่านเองเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นนางฟ้าอย่างแน่นอนที่กระไดตกลงมาจากสวงสวรรค์อย่างแน่แท้และข้าเองนั่นนะก็จะต้องรีบนำเรื่องนี้เพื่อกลับไปรายงานให้กับท่านนายน้อยของข้าให้เขาได้รับรู้ไปแล้วละว่าในตอนนี้ท่านก็ได้ฟื้นคืนสติของท่านกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและท่านนายน้อยของข้านั้นนะเขาเนี่ยก็มีน้ำเลยว่าเฉินชิงผู้อ่อนโยนยังไงล่ะเขานั้นก็คือหนึ่งในสุดยอดอัจฉริยะที่เก่งกาจเป็นอย่างมากประจำเมืองตงหยางแห่งนี้เลยก็ว่าได้นานนะและผู้หญิงทุกคนในเมืองก็ต่างมีความใฝ่ฝันที่จะ
มาได้แต่งงานไปกับเขาและเขานั้นก็คือคนที่ได้ทำการเข้าไปช่วยเหลือชีวิตของท่านเอาไว้ในป่าด้วยยังไงกันล่ะซึ่งแม่นางคนนี้นะครับผมนางเนี่ยก็ดูเหมือนกับเลยว่าเธอก็จะสามารถจดจำเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วว่าพระเอกนั้นก็คือคนที่ได้ทำการเข้ามาทำการช่วยเหลือชีวิตของนางเอาไว้นั่นเองและต่อมาเธอก็จึงขอให้แม่นางชุดเขียวได้ทำการพาเธอเข้าไปหาตัวของพระเอกซึ่งเมื่อแม่นางเสี่ยวเต๋านางนะครับก็ทำการพาเธอมาจนถึงที่สวนแห่งหนึ่งและเธอก็จึงได้เข้ามาพบไปกับตัวของพระเอกที่เขานั้นก็กำลังฝึกวิชาดาบไปอยู่อย่างเท่ซึ่งเมื่อพระเอกนั้นก็ได้พบกับเธอไปอีกครั้งหนึ่งพระเอกของเราก็จึงได้บอกให้แม่นางเสี่ยวเต๋าเธอนั้นก็รีบๆลงไปจากที่แห่งนี้ก่อนเพราะว่าผู้ใหญ่ก็จะคุยกันเป็นเพราะว่าเสี่ยวเต๋าเธอเองก็ยังเด็กเกินไปนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็จึงไม่ได้สนใจนางมากนะแต่ทว่าทันใดนั่นเองแม่นางคนนี้เนี่ยนะครับนางก็กลับเดินผ่านแล้วก็เมินใส่พระเอกของเราไปซึ่งพระเอกเขาก็ถึงกับงงเป็นอย่างมากว่านี่ขานาดนะก็เพิ่งจะทำการช่วยเหลือชีวิตของเจ้ามาไม่ใช่หรือไม่มีการขอบคุณข้ามาเลยสักคำนึงอย่างนั้นละหรือซึ่งแม่นางคนนี้เธอก็จึงได้บอกไปต่อว่าแล้วเจ้านะรู้ได้ยังไงกันล่ะว่าข้าเองก็เป็นเทพธิดาที่ก็ได้มาจากท้องฟ้าอย่างนั้นน่ะหรือซึ่งพระเอกเขาก็เลยได้บอกไปนะครับว่าเรื่องนั้นข้าเองก็ไม่ได้รับรู้อะไรมากมายนักหรอกนะแต่ทว่าพอดีข้าเองนะก็ได้เห็นว่าเจ้านะก็มีใบหน้าที่สวยมากๆข้าก็จึงได้เรียกชื่อเจ้าไปด้วยชื่อธิดานางฟ้าไปแบบเฉยๆก็เท่านั้นนั่นแหละถึงนานนะครับผมก็จึงได้เดินเข้ามาตอบกลับพระเอกไปต่อเลยว่าจริงๆแล้วนะนะชื่อของข้าผู้นี้ก็คือหมู่ชิงหลานตั้งหากล่ะแล้วก็จงอย่าเรียกชื่อข้าว่านางฟ้าไปด้วยนะนะเพราะเดี๋ยวทุกคนก็จะเกิดความเข้าใจผิดกันได้แต่ทว่าอย่างไรก็ดีท่านเฉินชิงท่านน่ะท่านก็ได้ทำการช่วยเหลือชีวิตของข้าคนนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นข้าเองก็จะขอทำการขอบคุณท่านไปจากใจจริงอีกด้วยและข้าเองก็อยากที่จะรู้จริงๆเลยว่าท่านก็ได้ทำการใช้วิธีการอะไรอย่างนั้นน่ะหรือที่ได้ช่วยชีวิตข้าถึงได้สามารถเข้ามาช่วยชีวิตของข้าคนนี้เอาไว้ได้เพราะว่าที่แห่งนั้นมันเนี่ยก็ได้มีอสูรที่อยู่ในระดับตำนานต้นหนึ่งและเด็กหนุ่มธรรมดาเช่นเจ้าน่ะจะไปสามารถเอาชนะมันมาได้ยังไงกันอย่างนั้นน่ะหรือซึ่งพระเอกของเรานั้นก็จึงได้แถมกับนางต่อไปว่าเรื่องนั้นน่ะหรอข้าเองก็ไม่แน่ใจหรอกแต่ทว่าไอ้เจ้ามังกรมันก็ไม่ได้มีทีท่าอะไรว่าจะทำการบุกมาโจมตีตัวของข้าผู้นี้เลยนะและนอกจากนั้นมันเนี่ยก็ได้วนไปวนมาอยู่ที่ท้องฟ้าอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่มันจะจากไปก็เท่านั้นเองก่อนเรากลับว่ามันนั้นก็มีความต้องการที่จะมาเข้ามาเช็คดูไปก็เท่านั้นเองว่าตัวของท่านน่ะได้ตายจากไปแล้วหรือยังและจากนั้นเมื่อมันได้จากไปข้าเนี่ยก็จึงได้เข้ามาถามการช่วยเหลือชีวิตของท่านเอาไว้ยังไงล่ะซึ่งนานะครับก็จึงได้ตอบกลับพระเอกกลับมาว่าเป็นเช่นนั้นเองอย่างนั้นน่ะหรอเนี่ยเพราะว่าทีแรกข้าเองน่ะก็มีความคิดเลยว่าตัวของเจ้าน่ะก็น่าจะต้องเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแน่ถึงได้สามารถเข้ามาต่อก่อนกับมังกรในระดับสวรรค์ตนนั้นไปได้นะนะแต่ทว่าอย่างไรก็ดีข้าเองก็จะทำการตอบแทนบุญคุณไปให้กับตัวเจ้าไปเลยอย่างแน่นอนที่เจ้าก็ได้เข้ามาทำการช่วยเหลือชีวิตของข้าเอาไว้ได้และเจ้าน่ะก็จงบอกความปรารถนาทั้งหมดของเจ้าเป็นจำนวนทั้งหมดหนึ่งอย่างของเจ้ามาให้กับข้าไปเลยก็ได้นะว่าเจ้าน่ะก็มีความต้องการอะไรจากข้าไปอย่างนั้นน่ะหรอและเมื่อเจ้าได้ขอมาข้าเองเนี่ยก็จะยอมทำตามคำขอของเจ้าไปแบบทุกอย่างเลยซึ่งพระเอกของเรานะครับก็กำลังยืนอึ้งไปอยู่แล้วก็กำลังคิดในใจไปต่อเลยว่าข้าเนี่ยก็จะขออะไรไปจากผู้หญิงที่สวยมากๆคนนี้ไปดีกันล่ะเนี่ยซึ่งพระเอกนะครับผมก็ดูเหมือนกับว่าเขานั้นก็ยังไม่กล้าที่จะบ่งบอกความจริงทั้งหมดไปให้กับแม่นางคนนี้ได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเขานั้นก็มีพลังของเทพเจ้าพลังคัมภีร์สัญญาศักดิ์สิทธิ์ส่วนที่สัญญาของอสูร12ราศีอยู่แต่ทว่าทันใดนั่นเองแม่นางเสี่ยวเต๋านางก็จึงได้เดินเข้ามาทำการขัดจังหวะทั้งสองคนนี้ไปและเธอก็จึงได้บอกกับพระเอกไปต่อเลยอีกว่าในตอนนี้มันก็ได้เกิดเรื่องร้ายอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆได้เกิดขึ้นมาแล้วล่ะเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าเฉินจริงเขานั้นก็ได้เดินทางกลับมาถึงที่ตระกูลเฉินของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งไอ้เจ้าเฉินจริงนะครับผมมันเนี่ยก็คือคนที่เป็นสุดยอดอัจฉริยะที่ก็เก่งกาจเป็นอย่างมากแต่ทว่ามันก็ดันเป็นคนที่ก็ชั่วช้าแบบสุดๆและเขานั้นก็ยังเป็นถึงลูกชายของปรมาจารย์ตัวโกงที่ก็ได้โดนพระเอกจับเข้าไปขังอยู่ในคุกใต้ดินหลังจากที่พระเอกนะครับนั้นก็จัดการมาเอาชนะกับปรมาจารย์ของพ่อของไอ้ตัวโกงอย่างไอ้เจ้าชื่อชิง
ไปได้สำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจากนั้นเองมานะครับก็ถึงเวลาแล้วที่ตัวโกงอย่างไอ้เจ้าเฉินจิงมันเนี่ยก็เลยเดินทางจนกลับมากระทั่งถึงที่บ้านของตระกูลเฉินของพระเอกเพื่อที่จะมาเอาคืนพระเอกของเราไปนั่นเองและเมื่อมานะครับผมได้บุกมาถึงที่แห่งนี้มันเนี่ยก็เลยบุกไปที่คุกจากนั้นก็ไปช่วยเหลือปรมาจารย์เฉินเก้อพ่อของมันไปนั่นเองเพื่อให้เขาออกมาจากคุกแห่งนี้ไปได้สำเร็จและจากนั้นเฉินจิงมันก็เป็นศิษย์ที่เก่งกาจมากที่สุดของเมืองแห่งนี้เลยก็ว่าได้และนั่นนะครับจึงทำให้พวกตระกูลของพระเอกนั้นก็มีความกังวลแบบมากอยู่พอสมควรและทันใดนั้นเองเฉินจิงเนี่ยมันก็จึงบอกกับพระเอกไปนะครับผมว่าแกน่ะทำกับพ่อของข้ากับน้องชายข้าได้ลงงั้นหรอวันนี้ข้านะไม่ต้องการคำอธิบายใดๆจากเจ้าหรอกนะไอ้เจ้าเฉินชิงแล้วก็จงไปลงนรกซะเถอะและพระเอกนะครับก็จึงบอกกับเพื่อนสนิทของเขาไปเลยว่าไม่เป็นไรหรอกข้าเองก็จะเข้ามาเป็นคนรับมือกับไอ้เจ้าหมอนี่ให้เองละกันและเขาเนี่ยก็จึงได้บอกกับไอ้เจ้าตัวโกงอย่างเฉินจริงต่อไปนะครับว่าตอนนี้พ่อกับน้องชายของเจ้าน่ะดานก็ดันมาเป็นคนวางแผนรอบสังหารฆ่าคนนี้ในป่ามืดเผื่อเป็นการที่จะมาชิงตำแหน่งผู้นำตระกูลของตระกูลเฉินแห่งนี้ไปและพวกเขาเองเนี่ยก็สมควรเป็นอย่างมากแล้วล่ะที่ก็จะต้องมารับบทลงโทษอย่างสาสมของพวกเราไม่ใช่หรือยังไงกันล่ะและจากนั้นตัวโกงมันก็บอกต่อนะครับผมว่าพวกเขาก็เป็นครอบครัวของข้าและในเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วมันเนี่ยก็ย่อมแน่นอนว่าจะไม่มีใครสามารถมาแตะต้องตัวของพวกเขาได้อีกไม่ว่าจะเป็นแกหรือว่าพ่อของแกที่ตายไปแล้วก็ตามนั่นนะแกเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรครอบครัวของพวกเราหรอกเพราะว่าข้าเนี่ยก็เป็นถึงสิทธิ์ที่ก็เก่งกาจมากที่สุดของตระกูลเฉินแห่งนี้ยังไงกันล่ะไอ้เจ้าเฉินชิงซึ่งพระเอกนั้นเขาก็เลยเตรียมพร้อมนะครับเผื่อเข้าไปต่อสู้กับมันและต่อมาเหล่าผู้คนในตระกูลของพระเอกพวกเขาเนี่ยก็ล้วนบอกต่อไปเลยว่าพระเอกกับไอ้เจ้าเฉินจิงนั้นก็เป็นคนที่มีระดับพลังต่างชั้นกันแบบมากเกินไปซึ่งคนนึงก็มีระดับพลังอยู่ในขั้นกระจกสวรรค์แต่ทว่าอีกคนนึงก็มีพลังอยู่ในขั้นกระจกดวงดาวเลยทีเดียวและหากว่ามันเป็นเช่นนี้มันเนี่ยก็จะไปต่อสู้กันได้ยังไงกันและทำไมพระเอกนั้นก็ถึงได้เชื่อมั่นมากนักล่ะว่าก็จะมาสามารถที่จะมาเอาชนะไอ้เจ้าเฉินจิงผู้นี้ไปได้และทันใดนั้นเองเฉินจิงนะครับมันก็จึงได้จัดการทำการใช้พลังวิชาดาบของมันที่สุดจะแข็งแกร่งออกมาและทันใดนั้นนะครับผมมันเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาต่อแล้วก็ทำการโจมตีมาที่พระเอกต่อไปนั่นเองแต่ทว่าไอ้เจ้าเฉินจิงมันเนี่ยก็กลับมาต้องโดนพลังอะไรบางอย่างนะครับของพระเอกได้ซัดสวนกลับมาจนกระทั่งมันนั้นก็ถึงกับต้องมาล่วงเลยทีเดียวและทันใดนั่นเองแม่นางมู่ชิงหลานหรือนางก็คือคนที่พระเอกของเรานั้นเคยได้ทำการช่วยชีวิตของนางเอาไว้นะครับและจู่ๆนางก็ได้โผล่มาที่นี่แล้วก็บอกกับตัวโกงต่อไปว่าเจ้าเองนะก็เป็นคนที่ก็ดันมาจากราชวังหลวงใช่หรือไม่แต่ทำไมกันล่ะทำไมถึงได้มารังแกคนที่อ่อนแอเช่นนี้กันนะช่างไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีเป็นอย่างมากจริงๆเลยล่ะนะแต่ทว่าวันนี้ข้าเองก็จะทำการปล่อยเจ้าไปก่อนละกันและเจ้าเนี่ยก็จงนำไพร่พลทั้งหมดของเจ้าให้จากไปจากที่นี่ซะและก็จงอย่าได้คิดที่จะกลับมาเหยียบที่บ้านตระกูลเฉินอีกด้วยซึ่งพระเอกนะครับผมเขาเนี่ยก็คิดแล้วว่านางก็น่าจะยังไม่รู้นะครับว่าพระเอกจริงๆแล้วเขานั้นก็มีพลังที่แท้มากๆเพราะก็ได้รับพลังมาจากคัมภีร์12ราศีของเทพเจ้านั่นเองนะครับซึ่งไอ้เจ้าเฉินจิงเนี่ยนะครับผมมันเนี่ยก็บอกต่อไปเลยว่าข้าเนี่ยนะก็เป็นศิษย์คนเก่งของอาจารย์ตู้เฉานะรู้จักหรือไม่และเจ้าเองนะก็รู้ตัวหรือว่ากำลังมาท้าทายอยู่กับข้าคนนี้ที่ก็เป็นใครกันอย่างนั้นน่ะหรอแต่ทว่าทันใดนั้นแม่นางมู่ชิงหลานเธอเนี่ยนะครับก็ได้บอกต่อว่านี่นะมันก็เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเจ้าไปแล้วล่ะนะจะจากไปที่นี่แต่ด้วยดีหรือจะให้ข้าทำการจับก้นแล้วก็เตะพวกเจ้าออกไปซึ่งไอ้เจ้าเฉินจิงมันก็จะคิดในใจและบอกต่อไปนะครับว่าแม่นางคนนี้นางเนี่ยก็คือคนที่มาจาก
สางหยวนอย่างแน่นอนไม่ผิดแน่เป็นเพราะว่านางเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไรใดๆในตอนที่ข้าได้ทำการขู่นางไปเมื่อตะกี้เลยแม้แต่นิดเดียวอีกด้วยแต่ทำไมกันนะคนที่มีระดับความแข็งแกร่งมากมายมหาศาลเช่นนางก็ถึงจะต้องมาทำตัวปกป้องไอ้เจ้าเฉินชิงคนนี้ด้วยกันและสองคนนี้เนี่ยก็มีความสัมพันธ์เชิญรายการอย่างนั้นน่ะหรือแต่ทว่าเรื่องนั้นข้าเองเนี่ยก็มิอาจจะรับรู้มันได้เลยแต่ที่รู้แน่ๆก็คือนางจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากแน่นอนถึงไม่ได้เกรงกลัวนามของปรมาจารย์ข้าผู้นี้เลยแม้แต่น้อยและจากนั้นนะครับพวกตัวโกงทั้งหมดมันเนี่ยก็จึงได้จากไปซึ่งถึงแม้ว่าน้องชายของไอ้เจ้าเฉินจิงมันเนี่ยก็ยังมีความคิดที่อยากจะมาล้างแค้นกับตัวของพระเอกต่อไปมากแต่ทว่าเมื่อมันนั้นก็ได้โดนพี่ชายและพ่อสั่งมันมาเนี่ยนะครับมันเนี่ยก็จึงต้องจำยอมแล้วก็ยอมจากไปจากที่แห่งนี้ไปแต่โดยดีไปนั่นเองและจากนั้นต่อมาเหล่าผู้คนในตระกูลเฉินพวกเขาเนี่ยก็ต่างพากันชื่นชมในตัวของพระเอกที่ก็สามารถที่จะยืนหยัดปกป้องตระกูลเฉินเอาไว้ได้และไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไรต่ออำนาจของไอ้เจ้าเฉินจริงเลยแถมก็ยังได้มาผูกมิตรกับแม่นางคนนี้ที่ก็มีความแข็งแกร่งอย่างมากๆอย่างแม่นางมู่ชิงหลานอีกด้วยและต่อมานะครับพระเอกเขาก็เลยได้บอกกับนางต่อไปว่าแม่นางท่านน่ะนะท่านไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาช่วยข้าก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นเพราะข้าเนี่ยก็รับมือกับไอ้เจ้าพวกนั้นไว้อยู่แต่ถ้าว่านางก็บอกกับพระเอกต่อไปนะครับผมว่านี่เจ้านานะจะโทษข้าอย่างนั้นน่ะหรือเจ้าเนี่ยก็จะไปต่อสู้กับคนที่ก็มีระดับพลังที่มันก็สูงมากมายกว่าเจ้าแบบมหาศาลได้เช่นไรกันล่ะแต่ถ้าว่าพระเอกเขาก็บอกนางไปว่าเปล่าเลยแต่ถ้าว่าข้าน่ะก็เพียงแค่มีความเกรงใจต่อตัวของท่านมากไปหน่อยก็เท่านั้นเองแต่ถ้าว่าอีกอย่างนึงมันเนี่ยก็ไม่ต้องถึงมือของคนที่ก็แข็งแกร่งมากอย่างท่านเลยใช่หรือไม่กันล่ะอาทว่าเธอเนี่ยนะครับก็กลับมาบอกกับพระเอกของเราต่อไปอีกว่าข้าน่ะก็ไม่ได้คิดเช่นนั้นเลยแม้แต่น้อยเป็นเพราะว่าตอนนี้เจ้าเนี่ยก็ได้ไปหาเรื่องกับไอ้เจ้าเฉินจริงเราใช่หรือไม่อาทว่าเขานั้นก็ดันเป็นคนที่มีอำนาจมากเพราะว่าก็เป็นคนที่มาจากราชวังหลวงส่วนใหญ่และนอกจากนั้นแล้วข้าเนี่ยก็ยังมารับรู้อีกว่าเจ้าน่ะก็ไม่ใช่คนธรรมดาใช่หรือไม่เจ้าเนี่ยก็มีพลังศักดิ์สิทธิ์จากคัมภีร์12ราศีของเทพเจ้าและในตอนที่เจ้านั้นได้เข้ามาทำการช่วยเหลือชีวิตของข้าเอาไว้จากมังกรโบราณนะมันเนี่ยก็เป็นเพราะเลยว่าเจ้ามีพลังของเทพเจ้าแบบนั้นด้วยใช่หรือไม่กันล่ะและมังกรมู่หยุนที่มันก็กำลังจะมาฆ่าข้าเนี่ยมันก็ไม่ได้บินหนีไปด้วยตัวของมันเองแบบที่เจ้าก็ได้ทำการโกหกกับข้าเอาไว้ก่อนหน้านี้และนอกจากนั้นแล้วถ้าหากว่าให้ข้าเดาเจ้าเนี่ยก็คงจะมาได้รับพลังจากเทพเจ้ามาเมื่อไม่นานมานี้เองแบบนั้นการใช่หรือไม่กันล่ะถ้าทว่าข้าเนี่ยก็คือคนแรกที่ก็ดันมารับรู้เรื่องนี้ไปใช่หรือไม่และมันก็เป็นความลับขั้นสุดยอดของเจ้าที่เจ้านั้นได้ทำการปกปิดเอาไว้อีกด้วยแต่ทว่าเจ้าก็ยังโชคดีมากๆนั่นก็เป็นเพราะว่าคนที่ดันมารับรู้เนี่ยก็ดันเป็นข้าคนนี้ยังไงกันล่ะก็ถ้าหากว่าเป็นคนอื่นแล้วล่ะก็ข้าเนี่ยก็ขอรับรองได้เลยว่า9คนจาก10คนพวกเขาเนี่ยก็จะมีความต้องการที่จะมาฆ่าเจ้าให้ตายจากไปอย่างแน่นอนเพื่อที่ก็จะเป็นการชิงคัมภีร์12ราศีเทพเจ้าจากไปจากตัวเจ้ายังไงกันล่ะซึ่งจากนั้นพระเอกของเราเขาเนี่ยนะครับก็ถึงกับต้องทึ่งว่าแม่นางมู่ชิงหลานนางเนี่ยก็มารับรู้ความลับนี้ของพระเอกไปได้ยังไงกันแต่ด้วยความที่พระเอกนั้นก็เคยได้ทำการเข้าไปช่วยเหลือชีวิตของนางจากมังกรมาก่อนมันก็ทำให้นางก็ได้มาสัญญานะครับว่านางก็จะมาสอนวิชาดาบไปให้กับพระเอกแบบฟรีๆพระเอกด้วยจนกระทั่งจนกว่าที่พระเอกนั้นจะสามารถไปถึงที่ระดับทักษะที่4ซึ่งพระเอกของเรานั้นก็ถึงกับงงแล้วก็ถามนางต่อไปนะครับผมว่าระดับที่4อย่างนั้นน่ะหรือมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเท่าไหร่กันอย่างนั้นน่ะหรอซึ่งนางก็เลยบอกว่ามันก็คือระดับจุดสูงสุดของโลกใบนี้แล้วเลยก็ว่าได้ยังไงล่ะซึ่งพระเอกนั้นก็เลยได้ถามถึงตัวตนที่แท้จริงของแม่นางมู่ชิงหลานว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนางเนี่ยก็เป็นใครมาจากไหนกันแน่มาจากสำนักส่วนอย่างแบบนั้นใช่หรือไม่กันอย่างนั้นหรือซึ่งนางเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าหากว่าพระเอกนั้นก็สามารถที่จะมาพัฒนาทักษะจนกระทั่งไปถึงที่ระดับ4
กายเมื่อไหลไปแล้วแล้วก็นางเนี่ยก็จะมารับพระอีกเพื่อให้มาเป็นสิทธิ์โดยตรงของนางไปเลยนั่นเองและจากนั้นก็จะทำการพาพระเอกเพื่อให้เดินทางไปที่สำนักส่วนอย่างต่อไปอีกด้วยซึ่งนางเนี่ยนะครับก็กะเลยว่าจะทำการฝึกฝนจนกว่าที่พระเอกนั้นก็จะได้กลายมาเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของเมืองแห่งนี้ต่อไปซึ่งพระเอกของเราเขาก็ถามกับนางไปต่อว่าแล้วถ้าหากว่าข้านะทำไม่ได้แบบที่ท่านอาจารย์ได้ว่ามาเมื่อกี้ล่ะถึงนางก็ได้บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเจ้าน่ะทำมันได้อยู่แล้วข้าเชื่อมันเป็นเพราะว่าเจ้าน่ะก็มีพลังเทพเจ้าที่น่าเหลือเชื่ออยู่และจากนั้นแม่นางมู่ชิงหลานนะครับนางก็จึงคิดในใจต่อว่าเด็กหนุ่มคนนี้เขาเนี่ยก็มีพลัง12ราศีคัมภีร์ของเทพเจ้าอยู่แต่ทว่าเขาก็ยังมาช่วยชีวิตของข้าไปจากมังกรอีกทางที่เขานั้นก็รู้ไปว่าความลับของเขานั้นก็อาจรั่วไหลได้และอาจถูกเปิดเผยแล้วก็มาถูกฆ่าสังหารไปเพื่อเป็นการชิงเอาพลังมาก็ได้ถ้าทว่าถึงอย่างนั้นเขาเนี่ยก็ยังมาช่วยเหลือข้าอีกดังนั้นแล้วข้าก็จะมาช่วยเหลือเขาเช่นกันแบบไปถึงที่สุดไปเลยก็ว่าได้และเราก็มาดูกันเลยว่าเด็กหนุ่มคนนี้นั้นก็จะสามารถเติบโตไปได้จนแข็งแกร่งมากมาถึงขนาดไหนกันและจากนั้นนะครับผมฉากต่อมาทั้งสองคนนี้พวกเขานั้นก็กำลังทำการฝึกฝนเคล็ดวิชาดาบกันต่อไปนั่นเองซึ่งอาจารย์เนี่ยก็บอกเลยว่าเจ้าหนานะสามารถที่จะควบงานจิตวิญญาณดาบของเจ้าไปได้นานะและถึงแม้ว่าจะมีระดับพลังที่ก็ยังไปไม่ถึงในขั้นกระจกแห่งท้องนภาไปเลยด้วยซ้ำแต่ทว่าถึงยังไงข้าคนนี้ก็ยังเคยทำได้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นข้าเนี่ยก็เชื่อเลยว่าเจ้าเองก็จะสามารถทำมันได้เช่นกันและการที่จะฝึกฝนวิชาดาบเสือนั้นเจ้าหนะก็จะสามารถควบนั่นจิตวิญญาณดาบได้อย่างง่ายขึ้นเป็นอย่างมากและเอาละข้าเนี่ยก็ได้บอกสิ่งสำคัญทั้งหมดไปกับเจ้าแล้วล่ะดังนั้นแล้วมันก็ถึงเวลาที่พวกเราทั้งสองคนก็จะมาต้องแยกจากกันไปก่อนและข้าก็จะมอบของสิ่งนี้ไปให้เจ้าและมันเนี่ยก็ถูกเรียกว่าอาทิตย์สีดำและเมื่อใดก็ตามที่เจ้าได้รับมันแล้วเจ้าเนี่ยก็จะสามารถออกเดินทางเพื่อไปเข้ารับการทดสอบเข้ารวมกับสำนักอาทิตย์สีดำได้และเมื่อใดก็ตามที่เจ้านั้นก็มาเจอกับปัญหาต่างๆแล้วละก็ขอจงใช้ของสิ่งนี้เพื่อแก้ปัญหาได้เลยสิ่งนี้มันจะช่วยเจ้าได้ซึ่งพระเอกของเราก็ถามต่อไปว่าแล้วพวกเราทั้งสองคนน่ะจะได้เจอกันอีกหรือไม่ท่านอาจารย์ซึ่งนางนะครับผมก็จึงยิ้มหวานให้กับพระเอกต่อไปอีกหนึ่งทีและนางเนี่ยก็ได้บอกต่อว่าเจ้านะก็จงไปเป็นส่วนหนึ่งของสำนักอาทิตย์สีดำไปให้ได้เสียก่อนนะและจากนั้นพวกเราทั้งสองก็จะได้มาเจอกันอีกอย่างแน่นอนเลยล่ะข้าเชื่อมั่นแบบนั้นซึ่งพระเอกของเราก็บอกไปว่าข้าเนี่ยก็จะต้องมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นแบบโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะมาปกป้องตระกูลเฉินแห่งนี้ไปพร้อมๆกับพลัง12ราศีคัมภีร์เทพเจ้าและจากนั้นฉากต่อมามานะครับก็ดูเหมือนกับเลยว่าทักษะการฝึกฝนวิชาดาบของพระเอกในตอนนี้นั้นมันเนี่ยก็จะได้พัฒนาไปอย่างดีเยี่ยมเป็นอย่างมากจนพระเอกนั้นก็สามารถที่จะมาใช้วิชาดาบแสงได้แล้วนะตอนนี้ซึ่งจากนั้นแม่นางสาวรับใช้ของพระเอกนางเนี่ยก็ได้เข้ามาเห็นดังนั้นนางก็ถึงกับต้องอึ้งเป็นอย่างมากแล้วก็บอกไปนะครับว่าทำไมช่วงนี้นายน้อยของนางเนี่ยก็ถึงดูมีระดับความแข็งแกร่งที่มันก็เพิ่มขึ้นมาสูงขึ้นแบบโดยเร็วขนาดนี้ได้กันล่ะและพระเอกนั้นก็จึงได้ทำการปลดปล่อยพลังโชว์เสี่ยวเต๋าต่อไปอีกหนึ่งทีนั่นเองและพระเอกนั้นก็บอกไปนะครับว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่ข้าก็จะต้องออกเดินทางไปที่สำนักสร้างยวนเลยเพื่อเป็นการที่จะไปทดสอบฝีมือของข้าผู้นี้เองนะซึ่งเพื่อนของพระเอกเขาก็จึงได้มาเตือนว่าคนที่ก็จะได้รับเลือกให้ไปลงแข่งขันที่แห่งนั้นมันเนี่ยนะครับผมก็มีน้อยคนเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้และพระเอกของเราก็จะต้องเตรียมตัวให้ดีมากๆซึ่งพระเอกก็เลยได้บอกต่อไปว่าในตอนนี้ข้าเนี่ยก็พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางต่อไปแบบตัวคนเดียวนะเป็นเพราะว่าข้าต้องการให้เจ้าก็มาช่วยดูแลหล่อผู้คนต่างๆในตระกูลเฉินแทนข้าคนนี้ที่ตอนที่ข้านั้นก็ไม่อยู่ซึ่งแม่นางเซียวเต๋าเธอเนี่ยก็อยากไปกับพระเอกด้วยแต่ทว่าพระเอกนั้นก็บอกกับนางไปว่าให้เจ้านะจงไปช่วยเหลือเฉินจื้อดูแลเหล่าผู้คนต่างๆในตระกูลแทนข้าที่นานะและจากนั้นนะครับผมฉากต่อมาพระเอกเนี่ยก็มาที่
ร้านอาหารแห่งหนึ่งและจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงผู้คนที่ก็กำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องศึกการประลองที่พระเอกก็กำลังจะเดินทางไปถึงซึ่งพวกเขานั้นก็ต่างบอกไปเลยว่าชายที่มีชื่อว่าตูอยู่เนี่ยนะเขาก็มีอายุเพียงแค่19ปีแต่ทว่าเขาเนี่ยก็กลับแข็งแกร่งเป็นอย่างมากจนได้ถูกคาดการเลยว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ชนะเลิศของการประลองเป็นอย่างแน่แท้แถมพวกเขาเนี่ยก็ยังได้พูดถึงชื่อของพวกตัวเต็งนะครับที่ก็มีความเก่งกาจมากๆมาให้กับพระเอกของเราได้ฟังต่อไปอีกและทันใดนั้นเองเมื่อพระเอกนั้นก็เดินทางมาถึงที่ศึกการประลองแห่งนี้และไอ้เจ้าเฉินจิ้งมันก็ได้เห็นพระเอกและมันก็จึงบอกกับสิทธิ์พี่ของมันไปเลยนะครับผมว่าท่านพี่ท่านน่ะช่วยมาเล่นงานไอ้เจ้าเฉินชิงให้กับข้าที่ได้หรือไม่และข้าเนี่ยก็จะยอมตกน้ำลุยไฟและยอมทำทุกอย่างตามคำขอของสิทธิ์พี่ซึ่งเฉินจิงเนี่ยนะครับมันก็หัวร้อนจัดที่มันก็ไม่สามารถมาทำอะไรพระเอกได้เลยซึ่งตูหลินสิทธิ์พี่ของมันก็เลยได้บอกไปเลยว่าได้เลยมันเนี่ยก็เป็นแค่ของกล้วยๆข้าก็จะเป็นคนจัดการกับมันไปให้กับเจ้าเองละกันและทันใดนั้นเองนะครับชายที่ก็มีชื่อว่าช้างหยวนเฉิงเนี่ยเขานั้นก็กำลังทำการดักล่อเพื่อเล่นงานพระเอกไปอยู่เพนเพราะว่าพระเอกนั้นก็เป็นคนที่มาลงมือฆ่าไอ้เจ้าช้างเฟิงและก็พี่ชายของมันให้แต่ตายลงไปแล้วนั่นเองเป็นเพราะว่าพวกมันนั้นก็เป็นฝ่ายที่จะมาเริ่มก่อนแต่ทว่าก็มาโดนพระเอกจัดการฆ่ามันทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผู้อาวุโสเนี่ยก็จึงได้บอกต่อว่าถ้าหากว่าพวกเราถามการมาประเมินฝีมือของพระเอกแล้วเนี่ยนะครับมันเนี่ยก็จะมีความเก่งกาจมากพอที่ก็จะได้มาเป็นถึงผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของศึกการประลองแห่งนี้เลยทีเดียวและจากนั้นเมื่อมันเนี่ยก็ได้เข้ามายังสำนักอาทิตย์สีดำได้แล้วล่ะนะพวกเราเองทุกคนก็จะไม่สามารถที่จะมาแต่ต้องตัวของมันไปได้อีกซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องฆ่ามันก่อนที่มันจะได้รับตำแหน่งชนะเลิศซึ่งจากนั้นช้างย้อนเฉิงนั้นก็จึงได้เดินไปบอกกับหลอดของมันไปต่อนั่นเองนะครับว่าให้มาเตรียมแผนการอะไรบางอย่างเผื่อมาลงมือฆ่าสังหารพระเอกของเราไปได้เลยซึ่งก็เรียกได้เลยนะครับว่าเราผู้คนในงานของที่นี่นั้นก็ต่างมีความต้องการเลยที่จะมาฆ่าพระเอกทิ้งไปซึ่งพระเอกของเราเขาก็บอกไปนะครับว่านี่ขนาดศึกการประลองแห่งนี้มันเนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นเลยแต่ทว่าข้าเองก็สามารถสัมผัสได้เลยถึงจิตสังหารที่มันก็รุนแรงเป็นอย่างมากและมันเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันก็จะมีคนนับ10คนแล้วก็ว่าได้ที่จะมาจ้องเล่นงานข้าคนนี้และจากนั้นผู้ประกาศเขาก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าศึกหอคอยแห่งนี้น่ะมันเนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็นทั้งหมด3ระดับด้วยกันและที่ชั้นแรกนี่มันก็จะมีโทเค็นทั้งหมดเป็นจำนวน64อันด้วยกันนะนะและผู้คนที่สามารถชิงโทเค็นอันนึงมาได้สำเร็จพวกเขาก็จะสามารถถูกวาร์ปให้ขึ้นไปที่หอคอยชั้นที่2ไปได้เลยซึ่งหอคอยชั้นที่2เองมันเนี่ยก็จะมีประตูอยู่ทั้งหมด10บานไปด้วยกันและถ้าหากว่าใครก็ตามที่สามารถผ่านไปจนถึงที่ชั้น3ได้แล้วก็จะได้ขึ้นไปประลองการต่อไปเลยที่ด้านบนและถ้าหากว่าก็สามารถที่จะมาเอาชนะคู่แข่งทั้งหมด9คนแบบต่อเนื่องได้นานนะแล้วก็สามารถยืนยัดจนเป็นคนสุดท้ายไปได้นั้นก็จะถือได้เลยว่าก็จะเป็นผู้ชนะของการประลองในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ดีสิทธิ์ทุกคนเนี่ยก็จะถูกจับตาไปโดยเหล่าผู้อาวุโสปรมาจารย์ทุกคนในสำนักและมันเนี่ยก็จะไม่มีใครเลยที่ก็จะสามารถมารวมกลุ่มแล้วก็มาทำการลุมทำร้ายสิทธิ์คนอื่นๆในหอคอยแห่งนี้ได้ซึ่งทันใดนั่นเองเมื่อศึกการประลองเนี่ยนะครับมันเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาและพระเอกของเรานั้นก็จึงถ่ายเดินเข้ามาในประตูแล้วก็รีบเร่งทำการตามหาโทเค็นทั้ง64อันและแผนของพระเอกก็คือการมุ่งไปที่ยอดเขาแต่ทว่าทันใดนั่นเองมันก็มีสิทธิ์คนหนึ่งได้โผล่มาทำการโจมตีใส่พระเอกโทษที่เขานั้นก็ไม่ได้สนใจโถเค้นทั้ง64อันไปเลยนั่นเองและมันเนี่ยก็บอกต่อว่าเจ้านั้นก็ตามหาโถเค้นอยู่อย่างนั้นน่ะหรือข้าไม่ให้เจ้านะได้มันไปหรอกนะซึ่งพระเอกของเรานั้นก็สามารถรับรู้ได้ในทันทีว่าไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยนะครับมันเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่พวกตัวโกงมันก็ทำการส่งมาแน่ๆและจากนั้นตัวโกงมันก็บอกต่อว่าพระเอกทำการไปฆ่าช้างเฟิงไปจนถึงแก่ความตายและพระเอกนั้น
ก็จะต้องมาชดใช้ไปด้วยชีวิตของเขาและพระเอกก็ได้บอกต่อว่าข้าน่ะก็ทำการให้โอกาสเขาแล้วแต่ทว่าเขานั้นก็กลับแหมรับโอกาสนั้นไปเองข้าเนี่ยก็จึงไม่มีทางเลือกอื่นได้นอกจากการฆ่ามันทิ้งไปยังไงล่ะซึ่งพระเอกก็บอกว่าอีกอย่างหนึ่งการทดสอบในครั้งนี้มันเนี่ยก็ได้ถูกจับตาดูอยู่ไปโดยพวกเราปรมาจารย์ทุกคนในสำนักไม่ใช่หรือและเจ้าเนี่ยก็มีความคิดที่จะมาฆ่าข้าอย่างนั้นน่ะหรือมันเป็นไปไม่ได้หรอกและอีกอย่างหนึ่งไอ้เจ้าช้างเฟืองเพื่อนของเจ้าเองเนี่ยก็ยังมาโดนฆ่าผู้นี้อาจไปจนถึงกับน่วมและหากเจ้าเนี่ยก็คิดว่าจะเข้ามาขอจงกลับไปคิดทบทวนให้ดีก่อนดีกว่าก่อนที่จะเข้ามาทำการต่อสู้กับข้าและตัวโกงมันก็บอกต่อนะครับผมว่ามันเนี่ยก็จะทำการขอพวกอาจารย์เอาไว้แล้วว่าก็ให้พวกเขาเนี่ยไม่ต้องมาทำการจับตัวพระเอกแล้วก็ตัวมันไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งในเมืองแห่งนี้นั้นมันเนี่ยก็เป็นถึงอัจฉริยะที่มีอันดับเป็นต้นๆของเมืองและก็ตระกูลช้างของมันเลยก็ว่าได้และนอกจากนั้นมันก็มีเพียงแค่ตู้อยู่คนเดียวเท่านั้นที่ก็มีฝีมือมากพอที่จะมาทัดเทียมกับมันได้และทันใดนั้นเองตัวโกมันก็จึงจัดการสัตว์วิชาดาบของมันเพื่อเข้ามาโจมตีพระเอกต่อไปแบบในทันทีแต่ทว่าพระเอกนั้นก็สามารถกระโดดหลบการโจมตีจากมันมาได้อย่างหล่อและก็ทำการใช้วิชาดาบใหม่ของเขาที่เพิ่งจะได้ล่ำเลียนมาเพื่อเข้าไปซัดกับมันอย่างดุเดือดเป็นอย่างมากและจากนั้นทั้งสองก็ลำดาบเข้ามาฟันกันไปต่ออยู่เป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับผมและจากนั้นพระเอกเขาเนี่ยก็จึงทุ่มโจมตีลงมาจากอากาศด้วยพลังที่แข็งแกร่งและรุนแรงและจากนั้นต่อมาเขาเนี่ยก็ตามมาด้วยพลังดาบขั้นสุดยอดทำให้ไอ้เจ้าตัวโกงมันเห็นดังนั้นก็ถึงกับต้องอึ้งและมันก็บอกต่อไปเลยว่านี่นะมันก็เป็นไปได้ยังไงกันที่สิทธิ์อัจฉริยะอย่างข้านั้นก็ถึงกับต้องมาด้อยกว่ามันทางที่ก็มีระดับพลังที่สูงกว่าไอ้เจ้าหมอนี่มากและหากว่าเทียบกันนะมันเนี่ยก็ยังสามารถเข้ามาต่อสู้กับข้าได้แบบสบายๆหน้าตาเฉยอีกด้วยและจากนั้นพระเอกเขาก็จึงได้ยิ้มออกมาแล้วก็บอกกับมันไปว่าเจ้าน่ะจงยอมเสียเถิดและข้าก็จะทำการไว้ชีวิตของเจ้าให้ไปเลยก็แล้วกันซึ่งไอ้เจ้าตัวโกงมันเนี่ยนะครับก็โกรธจัดที่มันก็มาโดนพระเอกยามมันจึงทำการใช้วิชาลับเพื่อเป็นการเพิ่มระดับพลังและจากนั้นทั้งสองคนก็เลยเข้ามาซัดกันไปต่อซึ่งช้างฉีมันก็พบไปต่ออีกว่าในตอนนี้นะครับพระเอกเนี่ยก็สามารถที่จะมาควบแน่นจิตวิญญาณดาบของเขาได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในที่สุดตัวโกงเนี่ยมันก็จึงได้โดนพลังวิชาดาบแสงของพระเอกเข้าโจมตีจนตัวของมันนั้นก็ถึงกับต้องมาลุกไหม้ไปด้วยเปลวไฟนั่นเองแล้วก็โดนไฟเผาทั้งเป็นก่อนที่มันนั้นก็จะเดินล่วงตกเขาไปแล้วก็ตายไปในที่สุดและต่อมานะครับคุ้มมันเนี่ยก็มีคนมารายงานให้กับผู้อาวุโสตู้ชินชานผู้นี้ไปนั่นเองว่าไอ้เจ้าฉางฉีเมื่อกี้มันเนี่ยก็เพิ่งจะได้มาโดนพระเอกของเราฆ่าตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มันก็มีความพยายามที่จะเข้ามาฆ่าสังหารพระเอกแต่มันเนี่ยก็ทำไม่สำเร็จซึ่งผู้อาวุโสเนี่ยก็ถึงกับต้องอึ้งเป็นอย่างมากเป็นเพราะว่าสิทธิ์ที่แข็งแกร่งขนาดนั้นก็ยังได้มาโดนพระเอกนั้นได้ฆ่าทิ้งไปแบบง่ายได้อีกซึ่งพวกมันก็จึงมีความคิดที่จะมาทำการวางแผนใหม่และมาเล่นงานพระเอกให้ตายลงไปในที่สุดและต่อมานะครับผมพระเอกนั้นก็สามารถได้รับโทเค็นอันนึงมาได้และก็ได้ผ่านเข้ามาสู่หอคอยชั้นที่2ไปได้สำเร็จนั่นเองซึ่งจากนั้นสิทธิ์ทุกคนก็ต่างแยกย้ายเพื่อเข้าไปในประตูมิติและเลือกบานประตูของตัวเองไปเพื่อที่จะเป็นการเลือกคู่ประลองคู่ต่อไปในชั้นสุดท้ายนั่นเองนะครับผมพระเอกของเรานะครับได้ผ่านเข้ามาสู่ที่ศึกการประลองในรอบสุดท้ายไปและก็จะต้องเข้าไปในบานประตูอันนี้เพื่อที่เขานั้นจะได้กลายมาเป็นผู้ที่ชนะเลิศการประลองในครั้งนี้ไปให้ได้นั่นเองและจากนั้นสิทธิ์คนหนึ่งเขาก็จึงได้พุ่งเข้ามาทำการโจมตีใส่พระเอกแต่ทว่าตัวของเขานั้นก็ดันไม่ใช่สิทธิ์ธรรมดาซะด้วยแต่ก็เป็นสิทธิ์อัจฉริยะที่ก็มีนามว่าตัวอยู่นั่นเองนะครับผมเขานั้นเนี่ยก็คือสิทธิ์
ที่มีความเก่งกาจมากที่สุดของเมืองแห่งนี้ไปเลยก็ว่าได้และตูอยู่ก็ถึงกับคิดในใจว่าไอ้เจ้าหมอนี่นั้นทำไมเขาเนี่ยถึงแต่สามารถเข้ามารับการโจมตีจากข้าผู้นี้ไปได้กันล่ะเนี่ยและพระเอกนั้นก็จึงแต่เดินฝ่าพลังอันแกร่งกล้าเข้าไปเพื่อที่จะได้สามารถผ่านเข้ามาในบ้านประตูอันนี้ไปได้สำเร็จนั่นเองนะครับและจากนั้นตู้ยูก็จึงได้แนะนำตัวต่อพระเอกไปและพระเอกก็เลยบอกว่าข้าน่ะก็มีนามว่าเฉินชิงซึ่งตู้ยูเนี่ยก็เลยได้บอกว่าข้าเองก็ไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเจ้ามาก่อนถ้าทว่าเจ้าเนี่ยนะก็ทรงพลังเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นี่เจ้าก็สนใจที่จะมาเป็นขู่ประลองให้กับข้าคนนี้หรือไม่ก็ล่ะซึ่งพระเอกของเราก็เลยบอกไปว่าข้าเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านรอบเข้ามาได้แบบคนแรกเช่นเดียวกันกับเจ้าเป็นเพราะแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเวทีการประลองอันนี้เนี่ยมันก็ว่างอยู่ถ้าอย่างนั้นพวกเราทั้งสองคนก็สามารถที่จะมาประลองกันได้และพระเอกก็จึงได้กวักมือเรียกใส่ตัวยูต่อไปอีกหนึ่งทีตัวยูคนนี้ก็เลยบอกกับพระเอกว่าตัวของข้าเองนั้นนะก็มีความคิดเช่นเดียวกันกับเจ้าและตัวของเขาเองนั้นก็กำลังอวดวิชาดาบต่างๆนานาที่ตัวเขานั้นก็ได้มีอยู่ให้กับพระเอกได้ฟังต่อไปแล้วก็บอกว่าเขานั้นจะใช้วิชาดาบไหนมันก็ได้ทั้งหมดนั่นแหละในการที่จะมาเอาชนะกำจัดพระเอกของเราทิ้งไปและก็จะให้พระเอกนั้นได้เป็นคนเลือกต่อไปอีกด้วยว่าก็มีความต้องการที่จะมาเจอกับวิชาดาบอันไหนของเขาเลยก็ได้หมดซึ่งพระเอกก็เลยบอกกับเขาไปว่าอะไรก็ได้แต่ขอแบบหนักๆเลยละกันนะตู้ยูหรือถ้าจะให้ข้าพูดให้ถูกพูดแบบตรงๆเนี่ยมันก็คือเจ้าน่ะก็จงใช้ทุกกระบวนท่าที่เจ้านั้นได้มีอยู่เพื่อเข้ามาต่อสู้กับข้าผู้นี้ไปได้เลยไม่ว่ามันจะเป็นวิชาดาบแบบไหนข้าเนี่ยก็รับมันได้หมดไปทั้งนั้นแหละซึ่งคำพูดของพระเอกนั้นมันก็ถึงกับทำให้สิทธิ์อันดับที่หนึ่งอย่างไอ้เจ้าตู้อยู่คนนี้ก็ถึงกับต้องมาอึ้งเป็นอย่างมากในความเย่อหยิ่งทนงตนของพระเอกเขาก็จึงได้ประกาศสักดาไปว่าตัวของข้าผู้นี้นานะก็คือสิทธิ์ที่ก็เป็นถึงอันดับที่หนึ่งของสำนักสังอยู่เลยนะเฟยจะบอกให้เจ้าเองเนี่ยก็จงอย่าคิดว่าตัวเองก็มีดีกว่าคนอื่นเพียงเพราะว่าก็ได้มีระดับพลังความแข็งแกร่งที่มากกว่าผู้อื่นมาแค่นิดหน่อยเองก็เท่านั้นน่ะนะและกว่าเจ้านั้นจะสามารถมีฝีมือความแข็งแกร่งมากเท่ากับข้านั้นมันก็คงที่จะต้องใช้เวลาอีกมากมายถึงหลายปีกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นนะและแล้วเนี่ยนะครับผมตัวอยู่เนี่ยมันก็จึงได้ดึงดาบของเขาออกมาเพื่อเป็นการที่จะพุ่งเข้ามาซัดพลังวิชาดาบเขามาโจมตีใส่พระเอกของเราไปต่อแต่ทว่าพระเอกนั้นเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าไปเช่นกันจึงได้จัดการใช้วิชาดาบสี่เล่มตามที่ปรมาจารย์สาวสวยของพระเอกนั้นได้สอนกับพระเอกมาทั้งสองคนจึงได้เข้ามาซัดพลังกันอย่างเมามันซึ่งต่อมานะครับตู้ยูก็จึงได้บอกกับพระเอกไปว่านี่เจ้าน่ะมันก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยไม่ใช่หรือยังไงกันล่ะเจ้าเนี่ยก็อวดเก่งไปเรื่อยแบบนั้นใช่หรือไม่กันและในที่สุดตัวอยู่นะครับก็จึงได้โดนพระเอกเข้ามาหวดดาบจนกระทั่งตัวของเขานั้นก็ถึงกับต้องมาลอยกระเด็นไปหล่วงลงมากองไปอยู่ที่พื้นพร้อมกับได้บอกกับพระเอกแบบต่อไปเลยว่านี่มันจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ยและจากนั้นทั้งสองคนก็จึงไม่รอช้าและเข้ามาทำการต่อสู้สัตว์พลังกันแบบต่อไปพระเอกนั้นได้หลบการโจมตีจากเขามาได้สำเร็จแต่ทว่าตัวของตู้อยู่เองก็หลบดาบของพระเอกไปได้เช่นเดียวกันและจากนั้นทั้งสองคนนั้นก็จึงได้ปลดปล่อยละดาพลังขันสุดยอดของพวกเขาให้ออกมาในทันทีไปนั่นเองซึ่งจากนั้นตู้ยูก็จึงได้ใช้พลังจิตวิญญาณแห่งดาบที่แท้จริงให้มันได้ออกมาเป็นการโจมตีซัดพลังใส่พระเอกไปนั่นเองแต่ทว่าพระเอกของเรานั้นเขาก็บอกไปว่าจิตวิญญาณดาบที่แท้จริงอย่างนั้นหรือข้าเองเนี่ยก็มีเหมือนกันน่าจะบอกเอาไว้ให้เลยและพระเอกเนี่ยนะครับผมก็จึงได้จัดการสัตว์พลังวิชาดาบระเบิดจนกระทั่งมันเนี่ยก็ได้ทำให้ดาบของไอ้เจ้าตู้อยู่นั้นก็ถึงกับต้องมาลอยกระเด็นออกไปทำให้เขาก็จึงได้มาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อพระเอกแบบไปในทันทีนั่นเองนะครับผมและทันใดนั้นเองป้ายประกาศมันเนี่ยก็จึงได้แจ้งเตือนมาว่าพระเอกนั้นก็เป็นฝ่ายน็อกและเอาชนะตู้อยู่ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอีกด้วยทำให้แม้กระทั่งตัวของตู้ยูเองกับพวกผู้อาวุโสทั้งหลายแหละนั่นก็ต่างมาอึ้งกิมกี่ไปตามๆกันเลยนั่นเองนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ต่างคิดแน่ใจว่าไอ้เจ้าคนที่มันก็สามารถ
ที่จะมาเอาชนะคนอย่างสิทธิ์อันดับที่1อย่างตัวอยู่ไปได้สำเร็จเนี่ยเขาก็เป็นใครกันแน่ทางที่พวกเราทั้งหมดนั้นก็ได้ทำการคาดเดากันเอาไว้ต่างๆนานาไปแล้วแท้ๆเลยว่าตัวอยู่เขาเนี่ยก็จะต้องได้เป็นตำแหน่งชนะเลิศไปแน่ๆและจากนั้นผู้อาวุโสตัวโกงเขานั้นก็จึงคิดในใจว่านี่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่บาดไปแล้วอย่างนั้นน่ะเลยทำไมไอ้เจ้าเฉินชิงผู้นี้มันเนี่ยก็ถึงได้สามารถมาเอาชนะชายที่เก่งกาจอย่างตัวอยู่ไปได้ล่ะแต่ลูกชายของเขานั้นก็จึงได้บอกไปนะครับว่ายังห่วงเลยท่านพ่อพวกเราเนี่ยก็จะต้องหาทางมากำจัดมันผู้นั้นไปได้อย่างแน่นอนมันเนี่ยจะไม่มีทางที่จะไปได้เข้าร่วมไปกับสำนักอาทิตย์สีดำไปได้อย่างแน่นอนเลยก็ว่าได้ยังไงกันล่ะเราเนี่ยก็จะต้องมารีบทำการฆ่ามันทิ้งไปซะก่อนที่มันก็จะเข้าสำนักแห่งนั้นไปได้เป็นเพราะว่าถ้าหากว่ามันเข้าสำนักนั้นไปได้แล้วล่ะก็เราเนี่ยก็อาจจะต้องมาหมดสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปถึงตัวของมันผู้นั้นไปเลยก็ว่าได้อีกด้วยและหลังจากที่ไอ้เจ้าตู้อยู่เขานะครับก็ไม่มาพ่ายแพ้ไปแล้วมันเนี่ยก็จึงได้เริ่มมีเหล่าสิทธิ์คนอื่นๆที่ทยอยเข้ามาผ่านกันมาจนถึงที่รอบสุดท้ายแห่งนี้ไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองและกฎของศึกการประลองในครั้งนี้นะครับมันก็คือใครก็ตามที่สามารถมาเอาชนะคู่แข่งไปได้มากที่สุดคนคนนั้นเนี่ยก็จะถือเลยว่าเป็นผู้ที่จะได้มารับตำแหน่งชนะเลิศของศึกการประลองในครั้งนี้และทันใดนั้นเองสาวคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็จึงได้เดินเข้ามาหาพระเอกและเธอก็บอกไปนะครับว่าข้าเองก็มีนามว่าซุยหงและตัวของข้าเองนะก็จะมาที่นี่เพื่อมาขอท้าประลองกับตัวของเจ้าไปได้หรือไม่กันล่ะสิ่งพระเอกก็เลยบอกไปว่ายินดีและเป็นเกียรติมากพระเอกได้เข้าไปต่อสู้กับนางอย่างสุดโหดแล้วก็จึงได้ใช้วิชาลูกเตะเข้าไปเพื่อที่จะเตะนางเข้าไปแบบเต็มๆตัวที่ก็ไม่ได้สนใจเลยนะครับว่านางก็จะเป็นเพียงแค่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเพราะว่าที่แห่งนี้นั้นมันก็เป็นเวทีการประลองอันทรงเกียรติและหากว่าพระเอกนั้นทำการอ่อนข้อให้นางแม้เพียงเล็กน้อยไปแล้วล่ะก็มันก็อาจจะเป็นพระเอกที่เป็นฝ่ายมาพ่ายแพ้ต่อนางไปก็เป็นได้และจากนั้นเธอก็จึงได้กระเด็นไปไกลมากๆจนกระทั่งได้ออกไปจากเขตสนามแห่งนี้และนางก็จึงได้ถูกอาจารย์ปรับแพ้ไปและจากนั้นนะครับสาวสวยอีกคนหนึ่งซึ่งนางเนี่ยก็มีนามว่าเหลิงหนิงเธอก็จึงได้เข้ามาบอกกับพระเอกว่าข้าเองก็เอาด้วยคนสิได้หรือไม่ล่ะถ้าทว่าตัวของเธอเองนั้นก็กลับได้มาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อพระเอกไปเช่นเดียวกันอย่างง่ายได้สิ่งผู้คนก็เริ่มบอกกันไปแล้วว่านี่ขนาดแม่นางเหลืองหนิงผู้นั้นก็ยังเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับไอ้เจ้าเฉินชิงเลยน่าจะบอกให้ชายผู้นั้นเนี่ยก็เป็นคนที่มีระดับความเก่งกาจแข็งแกร่งมากจริงๆซะด้วยงั้นสินะแถมก็ยังเป็นตัวเต็งของการแข่งขันในครั้งนี้เป็นเพราะว่าเขานั้นได้จัดการตัวเต็งของการแข่งขันทุกคนไปเป็นที่เรียบร้อยจนหมดสิ้นแล้วแต่ทว่าเราผู้คนนั้นก็ต่างกำลังงงไปอยู่ว่าตอนนี้ทำไมชายที่มีชื่อว่าเฉิงฉีนั้นก็ถึงได้หายตัวไปไหนกันแล้วล่ะและเขาเนี่ยก็ไม่ได้มาลงแข่งขันที่นี่ไปอย่างนั้นน่ะหรอกล้อเนี่ยและในที่สุดนะครับพระเอกนั้นก็สามารถที่จะมาเอาชนะทุกๆคนมาได้โดยที่ทุกคนนั้นก็จึงได้ทำการมาประกาศยอมแพ้ต่อพระเอกไปเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาแข่งกับคนที่ก็เก่งกาจมากมายอย่างพระเอกซึ่งพระเอกก็เลยได้บอกว่าเป็นการดีมากแล้วล่ะเป็นเพราะว่าพวกเจ้าทุกคนเนี่ยก็จะต้องมาเสียเวลาเปล่าถ้าหากว่าคิดที่จะมาต่อสู้กับข้าคนนี้และพระเอกนั้นก็จึงได้ถูกหอคอยบางอย่างได้วับเข้าออกมาจนกระทั่งตัวของพระเอกนั้นก็จึงได้เข้ามาโผล่ที่ลานใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองผู้คนที่แห่งนี้นั้นก็ต่างตกใจกันมากๆเป็นเพราะว่าคนที่ออกมามันก็ดันเป็นพระเอกแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวอยู่อีกด้วยและเราพวกผู้คนนั้นก็ต่างคิดในใจว่าพระเอกจะต้องเป็นมามืดของศึกการประลองและทันใดนั้นเองไอ้เจ้าตัวโกงอย่างไอ้เจ้าตู้หลินมันก็จึงได้เดินเข้ามาและประกาศกับพระเอกต่อไปนะครับว่าเฉินชิงนะข้าขอประกาศไว้เลยว่าตัวของเจ้าเองนะก็ได้มากระทำการฝ่าฝืนกฎของการแข่งขันในครั้งนี้และมันเนี่ยก็จึงได้ทำให้เจ้าก็จะไม่มีวันได้เป็นผู้ที่ชนะเลิศของศึกการประลองยังไงกันล่ะเจ้าน่ะได้ทำการไปฆ่าสังหารช้างฉีเพื่อนของข้าให้ได้ตายลงและก็จึงได้ทำให้เขานั้นได้ถึงแก่ความตายไปเลยทีเดียวเชียวก็ว่าได้และตัวของเจ้าเองน่ะก็จะต้องมาถูกลงโทษไปอย่างแสนสาหัสด้วยล่ะซึ่งเราคนดูนั้นก็ถึงกับต้องงงว่าพระเอกของเรานั้นไปทำการฆ่าช้างฉีตอนไหนกันแน่นะครับผม
แต่พระเอกของเราก็ได้บอกต่อว่ามันเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนั้นเลยเป็นเพราะว่าช้างชีนานะเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังของเขามากจนเกินไปจนกระทั่งตัวของเขานั้นก็จึงได้เข้ามาโดนพลังไฟของตัวเองแผดเผาเข้าไปแบบเต็มๆจึงได้เดินไปตกหน้าผาด้วยตัวของเขาไปเองต่างหากล่ะแล้วก็จงอย่ามาทำการใส่ร้ายข้าคนนี้ให้มันเสียแรงเปล่าจะดีกว่านอกจากนั้นเองข้าน่ะก็จะขอบอกอะไรกับเจ้าเฮาเอาไว้ก็แล้วกันข้าน่ะก็เป็นผู้ที่ถูกรับเลือกโดยตรงมาจากอาจารย์คนหนึ่งเพื่อที่จะได้มาเป็นศิษย์ของที่แห่งนี้แบบโดยตรงไปเลยก็ว่าได้และทางที่ดีพวกเจ้าทุกคนน่ะก็ไม่ควรที่จะทำตัวแบบนี้ไม่ควรที่จะมาใส่ร้ายผู้คนบริสุทธิ์อย่างเช่นข้าหรอกน่าจะบอกให้ซึ่งตัวโกงเนี่ยนะครับมันก็จึงหัวเราะแล้วมันก็บอกกับพระเอกต่อไปว่านี่เจ้าน่ะไอ้เจ้าเฉินชิงมาจนถึงป่านนี้แล้วนะเจ้าเนี่ยก็ยังหน้าด้านมาโกหกพวกเราแบบต่อไปอีกอย่างนั้นน่าหลอกล้อถ้าหากว่าข้าเนี่ยก็บอกว่าข้ามีหลักฐานเพื่อมาเอาผิดกับตัวของเจ้าไปล่ะเจ้าจะว่ายังไงกันซึ่งพวกตัวโกงเนี่ยนะครับมันก็จึงได้เปิดใช้งานของวิเศษอะไรบางอย่างต่อไปซึ่งมันก็เป็นภาพนิมิตอะไรบางอย่างซึ่งมันเนี่ยนะครับก็จึงได้ฉายให้กับทุกคนณที่แห่งนี้ก็ได้เห็นไปเลยว่าพระเอกนั้นได้จัดการซัดวิชาดาบสุดโหดเพื่อเป็นการโจมตีเข้าไปใส่ไอ้เจ้าช้างชี้เข้าไปแบบเต็มๆทำให้มันนั้นก็ถึงกับบาดเจ็บอย่างหนักและพระเอกของเราก็เลยบอกไปว่านี่มันก็คือศึกการประลองไม่ใช่อย่างนั้นน่ะหรือมันเนี่ยก็ย่อมมีการต่อสู้เกิดขึ้นกันอยู่แล้วมันก็แน่นอนไม่ใช่หรือยังไงและอีกอย่างนึงนะภาพที่พวกเจ้าทุกคนนั้นก็ได้เห็นอยู่มันก็เป็นเพียงแค่ภาพส่วนหนึ่งที่ถูกนำมาใส่ร้ายกันก็เท่านั้นจึงไม่สามารถเลยที่จะนำมาสรุปได้ว่าเป็นข้าคนนี้ที่ได้ลงมือข้าสังหารชายคนนั้นไปแบบจริงๆและอีกอย่างหนึ่งช้างชีนั่นก็เป็นคนที่พุ่งเข้ามาโจมตีข้าไปก่อนเองอีกด้วยข้าก็จึงได้เข้ามาโจมตีแล้วก็ซัดพลังต่อสู้กับเขาไปต่อและการที่ข้าได้ต่อสู้กลับเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ผิดกฎของการแข่งขันไปด้วยอย่างนั้นน่ะหรือแถมเจ้าเนี่ยก็ยังมาโชว์หลักฐานปลอมๆเพื่อเป็นการใส่ร้ายข้าอีกให้กับทุกคนได้เห็นไปแบบนั้นใช่หรือไม่และจากนั้นพระเอกของเราเขาก็จึงได้โชว์ของสิ่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันนะครับผมก็เป็นสิ่งของที่ปรมาจารย์ของพระเอกนั้นก็ได้มอบเอาไว้ให้กับพระเอกก่อนหน้าที่นางนั้นก็จะจากไปซึ่งเมื่อพวกตัวโกงได้เห็นของสิ่งนี้มันก็ถึงกับต้องตกใจเป็นอย่างมากมันเนี่ยนะครับก็รู้เลยว่าของสิ่งนี้ก็จะสามารถใช้เปิดโปงแผนการของพวกมันไปได้อย่างแน่นอนมันก็เลยบอกไปเลยว่าทำไมกันทำไมไอ้เจ้าเฉินชิงผู้นี้มันถึงได้มีของสิ่งนี้กันได้ล่ะเนี่ยและทันใดนั้นพวกตัวโกงมันก็จึงกลัวกันเป็นอย่างมากมันกลัวว่าพระเอกนั้นจะมารู้จักกับคนที่มีอิทธิพลที่มาคอยนุ่นล้างพระเอกอยู่และคนคนนั้นก็น่าจะมีอำนาจมากเพียงพอที่จะมาสามารถขอตรวจสอบพวกมันได้และพวกมันเนี่ยก็จึงบอกกับพระเอกไปเลยว่าเฉินชิงการกระทำของแกแน่นะมันเนี่ยก็นับเลยว่าเป็นอะไรที่มีความผิดอย่างมหันต์เลยยังไงกันล่ะแล้วก็สมควรแล้วที่เขาจะต้องมาถูกพวกเราลงโทษอย่างแสสมไปแล้วล่ะซึ่งผู้อาวุโสก็เลยจะเข้ามาทำการลงโทษพระเอกเพื่อเป็นการขาปิดปากพระเอกของเราทิ้งไปนั่นเองซึ่งเขานั้นก็จริงแต่ซัดพลังวิชาฝ่ามือเทพเจ้าเข้ามาโจมตีใส่พระเอกและพระเอกของเรานั้นก็ถึงกับต้องคิดในใจไปนะครับว่าด้วยระดับพลังในระดับของผู้อาวุโสผู้นี้นี่หรือว่าเขาเนี่ยก็คิดจริงๆว่าจะโจมตีมาเพื่อเป็นการฆ่าสังหารฆ่าให้ตายไปณที่อย่างนี้ไปเลยและทันใดนั้นเองอาจารย์ผมขาวเขาก็จึงได้คิดในใจต่อไปว่าไอ้เจ้าเฉินชิงเอ้ยแกน่ะถ้าหากว่าแกมาตายลงที่นี่แล้วใครกันอย่างนั้นน่ะหรือที่ก็จะมาพิสูจน์ความจริงให้กับแกว่าแกนั้นก็เป็นเพียงแค่คนบริสุทธิ์แถมก็ยังไม่ได้มีความผิดอะไรกันเลยอีกด้วยและถ้าทว่าทันใดนั้นเองนะครับผมปรมาจารย์สาวสวยของพระเอกนางก็จึงได้โผล่มายังที่แห่งนี้สาดพลังโจมตีสวนกลับไปเพื่อเป็นการเข้ามาปกป้องพระเอกทำให้ทุกคนที่ได้เห็นนางก็ต่างต้องพากันอึ้งไปตามๆกันเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าตัวของพระเอกเองนั้นก็จะเป็นลูกศิษย์ของแม่นางมู่ชิงหลานคนนี้และในขณะที่ทุกคนนั้นก็กำลังยืนอึ้งกันไปอยู่พระเอกนั้นก็จึงได้เข้าไปเป็นการขอบคุณปรมาจารย์ของเขาซึ่งเธอก็เลยได้บอกกลับมาว่าจะไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกนะ
ค่าเพียงค่าเดินทางผ่านมาเฉยๆก็เท่านั้นเองเพื่อที่จะได้แวะมาดูพิธีการสอบเข้าสำนักในครั้งนี้ไปสักหน่อยแต่ก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าพวกท่านผู้อาวุโสเนี่ยก็จะมากระทำการลงไม้ลงมือกับผู้เข้าแข่งขันเช่นนี้ไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ยแล้วมันเองเนี่ยก็เป็นการแน่นอนอยู่แล้วว่าตัวของข้าเองนั้นก็คงที่จะไม่มีวันปล่อยให้การทดสอบในครั้งนี้นั้นก็จะได้มาดำเนินต่อไปด้วยความไม่เป็นธรรมไปเลยก็ว่าได้นั่นนะและเธอก็เลยได้เดินเข้าไปบอกกับไอ้เจ้าตัวโกงไปนะครับผมว่าท่านผู้อาวุโสตู้ชินฉานท่านเองนะก็รู้ตัวใช่หรือไม่ว่าตัวของท่านเองนั้นก็กำลังกระทำการอะไรอยู่และตู้หลินมันก็ได้บอกว่าแล้วเจ้าหล่ารู้ตัวหรือไม่เขาก็กำลังมาพูดจาดูหมิ่นกับท่านหลอดของเมืองแห่งนี้ที่ก็เป็นท่านพ่อของข้าคนนี้อยู่นะเจ้าเองเนี่ยก็มีความต้องการที่อยากตายมากอย่างนั้นล่ะสิแต่ทว่าลุงตู้ชินฉานแกก็บอกกับลูกของแกไปว่าหุบปากแล้วก็บอกกับอาจารย์ของพระเอกไปนะครับว่าพวกเราได้มากระทำการผิดไปแล้วแล้วก็มีความต้องการที่จะมาขอโทษไปด้วยล่ะเพื่อเป็นการหวังว่าจะได้รับการอภัยโทษบ้างแต่ทว่าพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมาใส่ร้ายเชิญชิงลูกศิษย์ของท่านจริงๆเป็นเพราะว่าพวกเราทั้งหมดนั้นก็แค่เกิดความเข้าใจผิดแค่เล็กน้อยไปเฉยๆก็เท่านั้นเองและลุงคนนี้แกก็เกรงกลัวในพลังอำนาจของอาจารย์พระเอกประบับสุดๆนั่นเองนะครับแต่ทว่าไอ้เจ้าเฉินจริงมันเนี่ยก็ดูท่าว่าจะไม่ฟังเป็นเพราะว่าตัวของมันเองนั้นก็มีความต้องการที่จะมาให้พระเอกนานได้มารับบทลงโทษอย่างแสนสาหัสหรือว่าก็ได้มาโดนฆ่าตายที่นี่ทิ้งไปถ้าทว่าไอ้เจ้าตู้หลินมันก็จึงได้เตือนกับสิทธิ์น้องของมันว่าที่เจ้าน่ะก็มัวทำอะไรอยู่เจ้าเนี่ยก็จงรีบๆก้มหัวของเจ้าลงมาได้แล้วนะตอนนี้เจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ยินหรือยังไงกันว่าท่านพ่อของข้าก็ได้สั่งอะไรกับเจ้าเอาไว้ซึ่งในที่สุดไอ้เจ้าเฉินจริงมาในนาครับก็จึงต้องยอมก้มหัวให้กับปรมาจารย์ของพระเอกไปนั่นเองและจากนั้นแม่นางมู่ชิงหลานเธอก็กลับบอกกับพวกมันไปต่อว่าแล้วพวกเจ้านั้นแน่ใจแล้วอย่างนั้นน่ะหรอว่าเรื่องทั้งหมดนี้นั้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การเข้าใจผิดกันเฉยๆแค่นั้นเองนานนะและมันเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นจริงหรอนี่มันเนี่ยก็ไม่ใช่การจัดฉากแสดงละครออกมาเพื่อเป็นการตบตาเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ของข้าคนนี้นั้นจะได้มารับบทลงโทษอย่างแสนสาหัสแบบนั้นใช่หรือไม่กันนะข้าขอคำยืนยันที่ซึ่งพวกตัวโกงเนี่ยนะครับมันก็แท้ต่อว่าพวกมันนั้นก็คิดว่าพระเอกเป็นคนที่ได้มาฆ่าล้างสังหารไอ้เจ้าฉางชีไปแบบจริงๆมันเนี่ยก็ถึงมีความต้องการเลยที่จะมาทำการลงโทษต่อตัวของพระเอกซึ่งอาจารย์ของพระเอกนั้นก็จึงขอดูภาพบันทึกการแข่งขันทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นของการสอบในครั้งนี้ไปนั่นเองซึ่งลุงตัวโกงผู้นี้นั้นเขานั้นก็ได้ทำการเตรียมกับลูกน้องของเขาเอาไว้แบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งลูกน้องก็จึงได้เข้ามารายงานกับลุงไปนะครับแล้วก็บอกว่าภาพบันทึกต่างๆนั้นมันก็ได้หายไปแล้วขอรับมันเนี่ยก็หายไปแล้วเป็นเพราะว่าจำนวนของคนที่ได้เข้ามาทำการทดสอบของที่นี่นั้นมันเนี่ยก็ดันมีจำนวนเยอะแยะมากมายจนเกินไปจนกระทั่งเวทมนต์บันทึกภาพต่างๆมันเนี่ยก็จึงใช้การไม่ได้กันเลยทีเดียวสิ่งปรมาจารย์ของพระเอกเขาก็จึงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกและเขานั้นก็จึงได้ขอตาประทับโทเค็นไปจากพระเอกและเขานั้นก็จึงได้บอกไปเลยว่าของสิ่งนี้มันเนี่ยก็มีไว้ใช้เพื่อเป็นการบันทึกภาพเอาไว้ได้เช่นเดียวกันมันได้บันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆในการประลองการแข่งขันในครั้งนี้เอาไว้ซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนก็จึงได้เข้ามาเห็นภาพนิมิตและพวกเขานั้นก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าแท้จริงแล้วพระเอกของเรานั้นก็เป็นคนบริสุทธิ์จริงๆซะด้วยพระเอกนั้นไม่ได้เป็นคนลงมือจัดการฆ่าไอ้เจ้าฉางชีให้ตายไปถ้าทว่าเป็นตัวของมันเองนั่นแหละที่ก็ได้โดนไฟของตัวเองเข้ามาแผดเผาตัวของมันเองจนกระทั่งตายไปและไอ้เจ้าฉางชีนั้นมันก็จึงได้บอกกับพระเอกไปอีกด้วยว่ามันนั้นก็ได้ทำการเตรียมกับพวกผู้อาวุโสทั้งหมดเอาไว้อีกแล้วด้วยล่ะว่าพวกปรมาจารย์ตัวโกงทั้งหลายนั้นก็จะไปทำการทำลายหลักฐานทั้งหมดทิ้งเพื่อเป็นการที่พวกมันจะได้มาฆ่าสังหารพระเอกโดยที่ไม่มีใครจับได้เลยทำให้ไอ้เจ้าพวกนี้ทุกคนนะครับก็ถึงกับต้องมาเหงื่อตกเป็นเพราะว่าพวกมันนั้นก็ได้มาถูกเปิดโปงแผนการอันชั่วร้ายของพวกมันไปจนหมดสิ้นแล้วนั่นเองและปรมาจารย์ของพระเอกเขาก็เลยบอกไปว่าท่านผู้อาวุโสจากนี้ไปท่านแน่นะก็จะต้องมาถูกปลดออกไปจากตำแหน่งการเป็นผู้นำของสำนักสร้างยวนแห่งนี้แบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยและอีกอย่างนึงท่านเนี่ยก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เรียบร้อยแล้วหรือยังกันล่ะ
ทีทานก็กล้าที่จะมาบังอาจสำนักอาทิตย์สีดำของพวกเราถึงทานใดนั่นเองนะครับพวกตัวโกงมันก็จึงได้ทำการหักหลังกันเองไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็จึงได้จัดการซัดพลังโจมตีใส่สิทธิ์น้องของมันไปต่อและมันก็เลยได้บอกเลยนะครับว่าความผิดทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เป็นความผิดของสิทธิ์น้องของข้าต่างหากอย่างไอ้เจ้าเฉินจิงพูดนี้ยังไงกันล่ะและมันก็ไม่ใช่ความผิดอะไรใดๆของพวกเราเลยน่าจะบอกให้เป็นเพราะว่าสิทธิ์น้องของข้านั้นมันก็มาบอกกับข้าเอาไว้เลยไว้ข้ามาช่วยกันจำการจำกัดตัวของไอ้เจ้าเฉินชิงทิ้งไปถามให้พวกเรานั้นต้องมาเตรียมแผนการชั่วร้ายนี้ขึ้นมายังไงกันล่ะสิ่งปรมาจารย์ของพระเอกนางก็จึงได้บอกต่อเลยว่าจะให้สิทธิ์ของพระเอกในการตัดสินใจเข้าไปจัดการกับพวกมันไปได้เลยว่าพระเอกนั้นก็มีความต้องการที่จะมาทำยังไงกับตัวของไอ้เจ้าเฉินจิงซึ่งพระเอกนั้นก็จะสามารถทำอะไรกับมันไปก็ได้ซึ่งไอ้เจ้าเฉินจิงผู้นี้และพ่อของมันเนี่ยนะครับผมมันนั้นก็เคยได้วางแผนฆ่าพระเอกทิ้งในป่าร่วมมือกันวางแผนไปกับพ่อของมันเพื่อที่จะมาเป็นการชิงตำแหน่งผู้นำของตระกูลไปจากพระเอกของเราและพระเอกนั้นก็เคยได้ทำการไว้ชีวิตพ่อของมันและตัวมันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ทว่าตัวของมันเนี่ยก็ยังมาเตรียมแผนการฆ่าล้างสังหารพระเอกทิ้งไปอีกทำให้ในตอนนี้ตัวของพระเอกนั้นก็เริ่มที่จะต้องมาหมดความอดทนกับมันพระเอกก็จึงรีบใช้ดาบเดินหน้ามุ่งหน้าเข้าไปหามันต่อเฉินจิงเนี่ยนะครับมันก็จึงได้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายของมันเพื่อที่จะเป็นการต่อสู้ดิ้นรนแบบเอาชีวิตรอดต่อไปนั่นเองนะครับผมพระเอกก็จึงได้ย้ำกับมันไปต่อว่าข้านั้นก็ทำการให้โอกาสกับเจ้าไปแล้วแต่เจ้าเนี่ยก็ยังมากระทำการเช่นนี้อีกมันเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงกันอย่างนั้นเลยหรือข้าเนี่ยก็จะไม่ปราณีกับตัวของเจ้าแบบอีกต่อไปแล้วล่ะและพระเอกนั้นก็จึงได้จัดการสัตว์พลังวิชาดาบเข้ามาต่อเป็นการโจมตีพลังดาบที่รุนแรงใส่มันเข้าไปแบบย้ำๆที่เดิมไปนั่นเองจนกระทั่งในที่สุดนะครับพระเอกของเรานั้นก็จึงได้จัดการใช้พลังจากคัมภีร์แห่งเทพเจ้าเพื่อที่จะเป็นการทำลายล้างเศษลมปราณทั้งหมดของมันแบบทิ้งไปนั่นเองเพื่อที่จะได้ทำให้มันนั้นได้กลายเป็นเพียงแค่โคตรไร้พลังอีกครั้งนึงนั่นเองนะครับผมตัวของมันนั้นก็จะต้องมาอ่อนแอและไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยทำให้มันได้ลิ้มรสไปกับความทรมานที่ตัวมันนั้นไม่เคยได้สัมผัสกับมันมาก่อนซึ่งทันใดนั่นเองน้องชายของมันอย่างไอ้เจ้าเฉินจิงมันก็กำลังที่จะเข้ามาจัดการขาดพระเอกทิ้งไปแต่ทว่ามันก็ได้โดนตัวโกงอย่างไอ้เจ้าตู้ชินชานมันได้แกล้งเข้ามาเพื่อเป็นการช่วยเหลือพระเอกแล้วมันก็บอกว่าไอ้เจ้าพวกคนสารเลวพวกเจ้าทั้งหมดนะก็สมควรแล้วล่ะที่จะต้องมาได้รับบทลงโทษของพวกเราไปแต่ทว่าพระเอกของเรานั้นก็เป็นคนที่ใจดีเป็นอย่างมากนะครับพระเอกเนี่ยก็จึงได้บอกกับพวกมันไปว่าพวกเจ้าน่ะวางแผนมาลอบสังหารข้าผู้นี้ตั้งหลายครั้งทั้งๆที่พวกเราก็ได้อยู่ตระกูลเดียวกันมาเป็นเวลานานแสนนานเป็นเวลานานกว่า10ปีไปเลยก็ว่าได้นั่นนะแต่ทว่าจากนี้ไปพวกเราทั้งหมดนั่นก็จะต้องถือว่าเป็นคนแปลกหน้ากันไปแล้วล่ะแล้วเราก็ไม่ต้องมาเจอหน้ากันไปอีกและจากนั้นนะครับผมพระเอกนั้นก็จึงได้ให้เงินกับพวกมันไปอีกแล้วก็บอกว่าพวกเจ้าก็จงนำเงินก้อนนี้เพื่อนำไปใช้ตั้งต้นชีวิตใหม่ออกจากเมืองของข้าแบบไปให้ไกลมากๆด้วยล่ะแล้วก็จงอย่าได้หันหลังกลับมาให้ข้าคนนี้เห็นหน้าอีกเป็นอันขาดซึ่งพวกตัวโกงทั้งหมดมานะครับก็จึงซาบซึ้งมากจนถึงขั้นที่ว่าต้องน้ำตาไหลที่พระเอกนั้นก็ไม่ได้จัดการข้าสังหารพวกมันทิ้งไปนั่นเองซึ่งทันใดนั้นตัวโกงอย่างไอ้เจ้าตู้ลิ้นนะครับมันก็ได้ใส่ร้ายคนอื่นไปแล้วก็มีความคิดว่าตัวของมันเองนั้นได้หลอดพ้นไปแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ทว่าอาจารย์ของพระเอกนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าล่ะตู้ลิ้นเจ้าเองนะก็มีเอี่ยวกับพวกเขาแบบนั้นด้วยไม่ใช่หรือซึ่งมานะครับก็ทำให้ไอ้เจ้าตู้ลิ้นมันก็ถึงกับต้องตกใจแบบสุดๆหลังจากที่พระเอกนั้นก็ได้มาโดนใส่ร้ายเนี่ยนะครับว่าก็เป็นคนที่ได้มาลงมือสังหารไอ้เจ้าฉางชีให้ได้ตายลงในศึกการประลองในรอบแรกไปและจากนั้นพวกตัวโกงมันก็จึงได้นำหลักฐานปลอมๆขึ้นมาแต่ก็ยังเป็นการโชคดีมากๆที่ปรมาจารย์ของพระเอกยังแม่นางมู่ชิงหลานเธอก็จึงได้แสดงหลักฐานของจริงให้กับทุกๆคนณที่แห่งนี้ก็ได้เห็นไปนะครับผมว่าพระเอกนั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์และจากนั้นอาจารย์ของพระเอกนั้นก็จึงได้จัดการซัดพลังโจมตีใส่ไอ้เจ้าตู้หลินผู้นี้แบบต่อไปซึ่งมันนั้นก็คิดในใจมาก่อนว่าตนเองมันก็จะต้องรอดไปแล้วแน่ๆซึ่งอาจารย์ของพระเอกนั้นก็เป็นคนที่ก็มีระดับพลังที่เทพมากๆทำให้ท่านผู้อาวุโสตู้ชินชานพ่อของไอ้เจ้าตู้ลิ้นเนี่ยนะครับก็
ก็เลยได้กระโดดเข้ามารับพลังแทนลูกชายของมันต่อไปเข้ามาปะทะพลังไปกับอาจารย์ของพระเอกจนกระทั่งตัวของเขานั้นก็ถึงกับต้องมาลอยกระเด็นกันไปเลยนั่นเองอาจารย์ของพระเอกเธอก็เลยได้เข้ามาทำการใช้พลังบางอย่างใส่ตัวโกงอย่างไอ้เจ้าตู้หลินผู้นี้ต่อไปพร้อมกับได้บอกไปว่าเจ้าน่ะมาบังอาจใส่ร้ายสิทธิ์ของข้าอย่างนั้นน่ะหรือก็เท่ากับว่าเป็นการมาท้าทายสำนักอาทิตย์สีดำของข้ายอมแน่นอนอยู่แล้วว่าก็จะต้องถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสเลยทีเดียวซึ่งเมื่อตะกี้นี้นะครับผมปรมาจารย์ของพระเอกนางก็ได้ทำการทำลายผนึกดวงดาวของไอ้เจ้าตู้หลินไปเรียบร้อยไปแล้วนั่นเองซึ่งมันก็ทำให้มันนั้นก็เรียกได้เลยว่าก็จะต้องอ่อนแอลงไปแบบสุดๆไม่สามารถที่จะใช้พลังดวงดาวของเขาได้อย่างเต็มที่ซึ่งมานะครับก็ดูเหมือนกับว่าผู้อาวุโสตัวโกงเองนั้นก็จะไม่กล้ามาแย้มแล้วก็มาต่อสู้กับอาจารย์ของพระเอกไปด้วยซึ่งนางก็บอกต่อไปว่าคนที่ก็จะต้องมาได้รับบทลงโทษคนต่อไปเนี่ยมันก็ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นหรอกนะนางก็เลยได้ทำการเรียกชื่อของชายอีกคนนึงว่าช้างยวนเฉินตัวของเจ้าเองก็จะต้องรับบทลงโทษไปด้วยนั่นนะซึ่งลวงตัวโกงที่เขานั้นก็กำลังนั่งสมาธิอยู่นะครับก็ถึงกับต้องอึ้งและเขานั้นก็คิดว่าตนเองก็ได้หลอดพ้นความผิดไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นน่ะหรอได้ทำการมาใส่ไล่พระเอกแต่เท่านั้นมันก็ยังไม่พอได้กระทำการโยนความผิดไปให้กับเราพวกผู้คนอื่นๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรือยังไงกันล่ะแต่ทำไมแม่นางมู่ชิงล้านผู้นี้นางเนี่ยก็ยังไม่ได้รับรู้ความจริงอันนี้ไปได้อีกกันอย่างนั้นน่ะหรอว่าข้าเนี่ยก็เป็นถึงหนึ่งในคนที่ก็คอยมาบงการเรื่องนี้อยู่เบื้องหลังซึ่งทันใดนั้นพวกตัวโกงทั้งหลายมันเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะต้องมาตีกันเองไปนั่นเองและท่านผู้อาวุโสตู้เฉียนฉานเขานั้นก็เลยได้บอกต่อไปอีกว่ามันก็ถูกต้องแล้วล่ะเป็นไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยที่มันก็เป็นคนมาคอยสร้างการอยู่เบื้องหลังเป็นคนที่คอยบงการพวกเราทำเรื่องชั่วช้าอะไรพวกนี้ยังไงกันล่ะซึ่งไอ้เจ้าช้างย้วนเชิงมันเนี่ยนะครับก็กำลังที่จะเถียงผู้อาวุโสผู้นี้แบบต่อไปแล้วมันเนี่ยก็บอกไปเลยว่าเป็นท่านเองไม่ใช่อย่างนั้นน่ะหรอที่เป็นคนคอยสั่งการพวกเราอยู่เบื้องหลังแต่ทว่านะครับระดับพลังของเขานั้นก็ไม่สามารถเลยที่จะมาต่อสู้ต่อกรกับปรมาจารย์ตู้ชินฉานผู้นี้ไปได้สำเร็จนั่นเองทันใดนั้นเขานั้นก็เลยได้โดนผู้อาวุโสจัดการฆ่าเขาทิ้งไปในทันทีถามมาทุกๆคนที่ได้เห็นไปดังนั้นก็ถึงกับต้องอึ้งทึ่งอ้าปากค้างและลุงตัวโกงคนนี้เขาก็ได้บอกกับปรมาจารย์พระเอกต่อไปอีกนะครับว่าเป็นยังไงกันล่ะทีนี้เจ้าน่ะก็คงที่จะพอใจไปแล้วใช่หรือไม่ข้าเนี่ยก็ได้มากระทำการสังหารคนชั่วร้ายไปให้กับเจ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงกันล่ะแต่อันที่จริงเนี่ยนะครับเขานั้นก็ทำไปเพื่อที่ก่อจะเป็นการฆ่าปิดปากเพื่อให้ตนเองนั้นได้รอดพ้นจากความผิดทั้งหลายทั้งปวงไปนั่นเองซึ่งในคราวนี้แม้ตาตัวของแม่นางมู่ชิงล้านอาจารย์ของพระเอกนางก็ยังไม่คาดคิดมาก่อนเลยเช่นเดียวกันว่าปรมาจารย์ตู้ชินชานแกเองนั้นก็จะมาลงมือกล้าที่จะมาสังหารพวกเดียวกันเองไปแบบนี้ทำให้เธอเองนั้นก็ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรมาเพียงพอที่ก็จะมาเอาผิดกับผู้อาวุโสคนนี้ไปนั่นเองเนี่ยนะครับอาจารย์พระเอกนั้นก็เลยได้บอกว่าจากนี้ไปข้าเองเนี่ยก็จะคอยมาจับตาดูพวกเจ้าเอาไว้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยและมันเนี่ยก็ยังรวมไปถึงสำนักอาทิตย์สีดำของข้าเองก็จะคอยมาจับตาดูและสอดส่องพฤติกรรมทั้งหมดของพวกเจ้าไปด้วยแบบเช่นเดียวกันซึ่งลุงตัวโกงนั้นนะครับก็ถึงกับยิ้มในใจเลยนะครับผมตัวเขานั้นก็คิดในใจว่าตนเองก็จะต้องมารอดพ้นจากความผิดไปแล้วแน่ๆและต่อมาอาจารย์ของพระเอกนั้นก็เลยได้เดินมาบอกกับพระเอกว่าเมื่อเจ้าน่ะได้เข้าสำนักอาทิตย์สีดำแห่งนี้มาได้แล้วเจ้าก็จงตั้งใจฝึกฝนเคล็ดวิชาต่อไปด้วยล่ะและเดี๋ยวข้าเนี่ยก็จะไปรอเจ้าอยู่ที่ณหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ใต้ส่วนไปเลยก็แล้วกันซึ่งอาจารย์ของพระเอกนางก็เลยได้บินจากที่แห่งนี้ไปในทันทีนะครับซึ่งลุงตัวโกงเนี่ยก็จึงได้คิดในใจว่าเรื่องเลวร้ายระหว่างเขากับพระเอกนั้นมันก็จะต้องมาไม่จบสิ้นการไปอย่างง่ายๆไปอย่างแน่นอนเขาจะต้องหาวิธีทุกวิธีทางมาเพื่อฆ่าพระเอกของเราทิ้งไปให้ได้เลยและทันใดนั้นเองสิทธิ์อีกคนหนึ่งเขาก็จึงได้เดินออกมาจากประตูมิติซึ่งก็คือสิทธิ์อัจฉริยะอันดับที่หนึ่งอย่างตู้อยู่ที่ก็ได้พ่ายแพ้การประลองไปให้กับพระเอก
ไปเรียบร้อยแล้วในเมื่ออีพีที่แล้วนั่นแหละนะครับผมตู่อยู่เมื่อเขาได้ออกมานั้นเขาก็ถึงกับงงว่านี่มันก็เกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่างนั้นน่ะหรือทำไมเนี่ยมันก็ถึงได้มีเราผู้คนที่ได้ถูกสังหารไปได้กันอย่างนั้นน่ะหรอซึ่งลุงตัวโกงก็เลยได้บอกกับเขาไปว่าเดี๋ยวพวกเราค่อยมาคุยเรื่องนี้ไปด้วยกันและจากนั้นมันก็มีคนที่ได้ทำการประกาศว่าพระเอกของเรานั้นก็คือคนที่เอาชนะศึกการประลองในครั้งนี้มาได้สำเร็จเพราะฉะนั้นพระเอกก็จะต้องมาได้รับยาผนึกแห่งดวงดาวไปเลยนั่นเองถึงฉากต่อมานะครับผมสิทธิพี่คนหนึ่งก็จึงได้อธิบายสั้นๆไปเลยว่าที่สำนักแห่งนี้มันเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ทั้งหมด3พื้นที่ซึ่งพระเอกและเพื่อนใหม่ของเขานั้นก็จะต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกันที่บริเวณของพวกศิษย์หน้าใหม่ไปก่อนและเมื่อ3ปีมันได้ผ่านไปแล้วและพวกเจ้าน่ะก็มีพลังอยู่ในขั้นระดับกายาดวงดาวไปเมื่อไหร่แล้วก็จะสามารถได้เข้ามาเป็นศิษย์หลักประจำสำนักแห่งนี้ไปเลยก็ว่าได้ซึ่งจากนั้นต่อมาพระเอกก็จะต้องมาอาศัยพักอยู่ร่วมเดียวกันกับพวกศิษย์หน้าใหม่ทั้ง6คนนี้ไปก่อนนั่นเองนะครับและเมื่อศิษย์พี่นั้นก็ได้มาเดินจากไปและทันใดนั้นเองแม่นางซุยหงนางก็จึงได้เดินเข้ามาเพื่อพูดคุยชวนพระเอกคุยไปต่อว่านี่เจ้าเฉินซิงเจ้าเนี่ยก็ว่างใช่หรือไม่กันล่ะพอดีว่าข้าเนี่ยนะก็กำลังหิวเป็นอย่างมากอยู่พอดีเลยและตัวเจ้าก็สนใจที่ก็จะมากินข้าวกับข้าผู้นี้ไปหรือไม่กันล่ะพระเอกก็เลยได้บอกไปว่าได้เลยแม่นางซึ่งพระเอกนะครับผมก็ยังได้ไปชวนแม่นางที่ก็มีนามว่าแม่นางเลิงหนิงให้ไปกินข้าวด้วยกันไปอีกไปกินข้าวกันทั้ง3คนไปเลยนั่นเองซึ่งในจังหวะนี้นะครับก็เรียกได้เลยว่าพระเอกนั้นก็เป็นคนที่ร้ายกาจไม่เบาเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งทั้ง3คนนั้นก็กำลังที่จะชวนสิทธิ์อัจฉริยะอย่างตู้อยู่ให้ไปกินด้วยแต่ทว่าเขานั้นก็ไม่สนใจอะไรเป็นเพราะว่าเขานั้นก็กำลังงอนอยู่ที่เป็นฝ่ายมาพ่ายแพ้ให้กับพระเอกของเราไปเมื่อก่อนหน้านี้และทันใดนั้นเองจู่ๆมันก็มีชาย2คนที่เขาได้เดินเข้ามายังที่นี่และก็บอกกับพระเอกแบบต่อไปว่าให้เจ้าน่ะจงมากับพวกเราไปด้วยเดี๋ยวนี้ตอนนี้สิทธิ์พี่ใหญ่เจียนของเราน่ะก็อยากที่จะมาพบกับเจ้ายังไงกันซึ่งเมื่อพระเอกนั้นก็ได้มาถึงพบกับสิทธิพี่เจียนผู้นี้สิทธิพี่ก็เลยได้บอกกับพระเอกต่อไปว่าเจ้าเองนะก็จงส่งมอบยาผนึกดวงดาวมาให้กับข้าผู้นี้ไปซะดีๆยาที่ตัวของเจ้านั้นก็เพิ่งจะได้รับมาเป็นของรางวัลจากการที่ก็ได้มาเอาชนะเลิศศึกการประลองมาได้ยังไงกันล่ะข้าน่ะก็อยากได้มันไปจากเจ้าแบบง่ายดายจะได้หรือไม่กันซึ่งพระเอกนั้นก็เลยได้บอกไปว่าข้าไม่ยอมขายมันให้กับเจ้าง่ายๆหรอกสิทธิพี่ก็เลยบอกว่าข้าไม่ได้จะมาขอซื้อมันไปจะมาเพื่อมันเอาไปเฉยๆแบบไม่จ่ายตังค์ต่างหากล่ะและถ้าหากว่าเจ้ามาปฏิเสธก็คงจะรับรู้ไปได้ใช่หรือไม่ว่าเจ้าก็จะต้องมาเจอกับอะไรไปล่ะเจ้าหนูซึ่งทันใดนั้นลูกกระจอกของเขาก็บอกต่อไปนะครับว่าเจ้าน่ะกล้าปฏิเสธสิทธิ์อันดับที่1ของสิทธิ์นอกเลยอย่างนั้นน่ะหรอเจ้ารู้หรือไม่กันล่ะว่าที่แห่งนี้ใครก็เป็นคนคุมที่นี่กันถ้าเจ้านั้นก็อยากที่จะอยู่รอดที่นี่ไปได้ก็จงรีบส่งของสิ่งนั้นมาให้กับเราพระเอกก็เลยบอกไปว่าเจ้าน่ะไม่สามารถที่จะมีพลังอยู่ในระดับขั้นระดับกายาดวงดาวไปได้เลยถึงแม้ว่าตัวเจ้าเองก็จะอาศัยอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นระยะเวลามากกว่า1ปีไปแล้วยังน่ารอพวกขยะไร้ค่าแบบนี้ตัวข้าเองก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมากลัวเจ้าไปหรอกพวกตัวโกงลูกกระจอกก็เลยโม้ไปว่าลูกพี่ของมันนั้นก็คือคนที่ก็มาจากตระกูลดังแถมก็ยังเป็นลูกชายของปรมาจารย์เจียนเฉาซงผู้โด่งดังผู้นั้นไปอีกด้วยยังไงกันล่ะและถ้าหากว่ามาหาเรื่องลูกพี่ของมันนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการที่จะมาหาเรื่องไปกับตระกูลเจียนของพวกเขาไปด้วยนั่นเองพระเอกก็เลยได้บอกไปว่าก็ข้าบอกเจ้าไปแล้วไงว่ายาวิเศษของข้ามันก็ไม่ได้มีเอาไว้เพื่อซื้อขายและก็ไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนเป็นพวกตระกูลที่ก็มีอำนาจมากแบบสุดๆแต่ถ้าหากว่าก็ได้มาอยู่ภายใต้ลมเงาของสำนักอาทิตย์สีดำแห่งนี้ไปแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมาทำตามกฎของสำนักแห่งนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันนะและถ้าหากว่าข้าจำไม่ผิดแน่นะเจ้าสำนักของพวกเรานั้นก็มาจากตระกูลมู่นะไม่ใช่ตระกูลเจียนของเจ้าไปสักหน่อยและทันใดนั้นเองนะครับผมทั้งสองสาวคนนี้ก็จึงได้ออกมาช่วยพระเอกในการไกล่เกลี่ยและเจรจาพวกนางนะก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าเจ้าสำนักของพวกเรานั้นเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสนิทสนมกับพระเอกเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้
ถ้าหากว่าไอ้เจ้าพวกนี้นั้นมาหาเรื่องเฉินฉิงผู้นี้ไปเมื่อไหร่แล้วแล้วก็จะต้องมาโดนปรมาจารย์อัดเละตุ้มเป๊ะไปแน่ๆซึ่งตัวโกงนะครับมันก็บอกไปเลยว่าโกหกหน้ามันจะเป็นไปได้ยังไงกันที่คนอย่างท่านเจ้าสำนักนั้นก็จะมาสนิทสนมไปกับคนที่ก็เป็นเพียงแค่สิทธิ์หน้าใหม่อย่างไอ้เจ้าเฉินฉิงหมอนี่เนี่ยนะนางก็เลยบอกไปว่าผิดแล้วล่ะเป็นเพราะว่าท่านอาจารย์เองนางเนี่ยก็ได้โผล่ไปที่ศึกงานประลองของสำนักสร้างหยวนไปอีกด้วยและเจ้ารู้หรือไม่ล่ะว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นมันก็เป็นเพราะว่าเฉินฉิงพูดนี้ยังไงกันล่ะซึ่งตัวโกมันก็จึงเกิดความเกรงกลัวและก็ได้รีบขอตัวกลับไปตั้งหลักก่อนและจากนั้นนะครับผมฉากต่อมามันก็จะเป็นศึกการประลองไปเลยที่ก็ถูกจัดขึ้นมาสำหรับพวกศิษย์นอกเหล่านี้อาจารย์ก็เลยได้บอกต่อว่ายินดีต้อนรับนะทุกคนข้าเนี่ยก็หวังว่าเจ้าหน้าเริ่มที่จะคุ้นชินกับสถานที่แห่งนี้ไปแล้วและก็คงจะจดจำกฎต่างๆของพวกเราไปได้แล้วอีกด้วยและศึกการประลองในครั้งนี้นั้นมันก็จะถูกจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการจัดอันดับศิษย์นอกของพวกเราไปยังไงกันล่ะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นการกระตุ้นเพื่อให้เหล่าศิษย์ทุกคนที่นี่นั้นก็อยากที่จะมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาตนให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งกฎการประลองในศึกครั้งนี้ข้าเนี่ยก็เคยได้บอกกับพวกเจ้าไปแล้วล่ะนะแล้วก็จะไม่มาพูดซ้ำไปอีกรอบนึงด้วยและเอาล่ะศึกการประลองมันก็จะได้เริ่มต้นขึ้นมาแล้วนะบัดนี้ซึ่งทันแต่นั้นเองนะครับพระเอกก็จริงไม่รอช้าและก็ทำการขึ้นมาบนเวทีและก็ท้าประลองไปกับสิทธิ์ที่เป็นอันดับหนึ่งอย่างไอ้เจ้าเจียนเฟยจือผู้นี้ไปนั่นเองเลยนะครับผมทำให้ทุกๆคนที่ได้เห็นไปดังนั้นก็ถึงกับต้องอึ้งทึ่งพระเอกก็ใช้วิชาดาบสีสีที่เขานั้นก็ถนัดเป็นอย่างมากจัดการซัดพลังโจมตีเข้าไปใส่ไอ้ตัวโกงเข้าไปในทันทีนะครับและนั่นมันก็จึงได้ทำให้เวทีแห่งนี้มันก็ถึงกับได้เกิดการระเบิดที่รุนแรงเกิดขึ้นพระเอกก็จึงไม่รอช้าได้เข้ามาจัดการพุ่งตัวใช้วิชาดาบเข้าไปโจมตีกันต่อทั้งสองคนได้เข้ามาดวลดาบกันด้วยความที่ก็ดุเดือดแบบสุดๆเหล่าผู้ชมนั้นก็ต่างพากันบอกว่าสิทธิ์หน้าใหม่เนี่ยเขานั้นก็กำลังที่จะต่อสู้กับสิทธิ์ที่ก็เป็นถึงอันดับหนึ่งอย่างสูสีเลยอย่างนั้นน่ะหรอแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะและหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ทั้งสองคนนี้ได้เข้ามาใช้ดาบเพื่อเป็นการเข้าปะทะกันไปต่อนั่นเองและต่อมาตัวโกงเนี่ยมันก็เกือบที่ต้องมาโดนวิชาดาบสีสีโจมตีเข้าไปแบบเต็มๆแต่ทว่าตัวมันเองนั้นก็ยังสามารถที่จะหลบดาบพระเอกของเรามาได้อีกพระเอกก็จึงได้ตามมาซ้ำมันจนกระทั่งทำให้ตัวของมันนั้นก็เลยต้องกระเด็นร่วงลงมากองอยู่ที่พื้นกันไปเลยทีเดียวและมันก็ต้องมาพบไปอีกว่าในตอนนี้ตัวของมันก็ได้กระเด็นออกมาจากเขตเวทีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นฝ่ายมาพ่ายแพ้ต่อพระเอกไปด้วยความง่ายดายเป็นอย่างมากพวกคนดูนั้นก็ต่างพากันบอกเลยว่าพระเอกนั้นก็แข็งแกร่งมากเกินไปเอาชนะศึกอันดับหนึ่งได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ไม่กี่กระบวนท่าไปก็เท่านั้นและนี่ขนาดว่าพระเอกนั้นก็ยังไม่ได้ทำการกินยาผนึกดวงดาวเข้าไปเลยนะแต่ก็ยังมีความแข็งแกร่งความเทพได้มากมายขนาดนี้และถ้าหากว่าในอนาคตหากว่าพระเอกนั้นก็ได้มีระดับพลังที่มันก็ไปถึงที่ระดับชั้นกายาดวงดาวไปเมื่อไหร่แล้วล่ะก็นะรับรองได้เลยว่ามันก็จะไม่มีใครที่จะมาสามารถต่อสู้ต่อกรกับเขาไปได้อย่างแน่นอนซึ่งสาวๆเพื่อนใหม่ของพระเอกนั้นพวกนางก็ต่างพากันดีใจมากๆแล้วก็บอกกับพระเอกต่อไปนะครับว่าพวกเราก็ดีใจกับเจ้าไปด้วยนะแต่ถ้าว่าไอ้เจ้าหมอนั่นเองนะก็ได้มาจากตระกูลที่โด่งดังมีอำนาจเป็นอย่างมากเลยและจากนี้ไปตัวของเจ้าเองก็จะต้องระวังตัวให้มันมากขึ้นไปเช่นเดียวกันด้วยล่ะและฉากต่อมาเนี่ยนะครับด้วยความที่พระเอกนั้นเขานั้นก็เป็นสิทธิ์อันดับที่1ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนั่นมันก็จึงได้ทำให้เขาได้รับสิทธิพิเศษในการที่จะเข้ามานางบ่มเพาะพลังไปได้เลยในเขตพื้นที่พิเศษของสำนักแห่งนี้เพื่อเป็นการเร่งระดับการฝึกตนพระเอกนั้นก็ไม่รอช้าลองเช็คพลังของเขาไปจากคำพี12ราศีแห่งเทพเจ้าและตัวของพระเอกก็ได้พบต่อไปอีกว่าในตอนนี้เขานั้นก็ได้ทำสำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเขานั้นก็ได้มีระดับพลังที่อยู่ในขั้น
กายาดวงดาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจารย์เนี่ยก็ต้องถึงกับอึ้งแล้วก็กล่าวชมเชยพระเอกไปเลยว่าเจ้านางก็เก่งมากโดยปกติแล้วเราผู้คนต่างๆนั้นก็มักที่จะต้องใช้เวลานับปีเลยทีเดียวจนที่จะมีระดับพลังไปถึงขั้นเจ้าได้และจากนี้ไปเนี่ยนะครับพระเอกก็จะได้มาเป็นศิษย์หลักโดยสมบูรณ์ถึงพระเอกนั้นก็จะได้รับยาดวงดาวหวนคืนไปแบบฟรีๆในทุกๆเดือนไปอีกด้วยและถ้าหากว่าเขานั้นอยากได้เพิ่มก็จะต้องใช้เงินเพื่อซื้อเพิ่มเอาและวิธีหาตังค์นั้นมันก็ง่ายมากซึ่งมันนั้นก็จะถูกแบ่งออกเป็น2วิธีไปด้วยกันซึ่งหนึ่งมันก็คือการนำเครื่องประดับต่างๆเพื่อนำไปขายให้กับสำนักและข้อที่2นั้นมันก็เป็นอะไรที่ง่ายได้มากกว่านั่นก็คือการที่พระเอกก็จะต้องมาทำภารกิจของสำนักแห่งนี้ไปนั่นเองซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าถ้าหากว่าพระเอกนั้นก็มีระดับความเทพที่มันก็เพิ่มมากสูงขึ้นก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปฝึกเคล็ดวิชาลับแบบส่วนตัวไปกับแม่นางมู่ชิงหลานไปอีกด้วยและหลังจากที่พระเอกนั้นก็ได้รับยาวิเศษมานะครับและทันใดนั้นเองมันเนี่ยก็มีพวกเราสาวๆที่ก็ได้แห่กันมาเป็นเพราะว่าพวกนางก็อยากที่จะมาทำความรู้จักกับพระเอกไปนั่นเองนะครับซึ่งแม่นางหลิวเธอก็จึงได้ดึงแขนของพระเอกแห่มาเจอกับสาวๆที่นางนั้นก็มีนามว่าแม่นางฮานหลิงซื่อพวกเธอนั้นนะครับผมก็เลยได้บอกว่าเป็นอย่างที่คิดเลยเป็นอย่างที่แม่นางหลิวได้บอกกับข้าสมคำล่ำลือมากจริงๆว่าพระเอกนั้นก็เป็นคนที่รอเราเอาการมากๆเหมือนกับที่ทุกคนได้บอกเอาไว้จริงๆด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับชื่อเสียงความเทพและก็ความหล่อของพระเอกนั้นก็ได้ดังไปไกลมากๆจนไปถึงทั่วสำนักแห่งนี้ไปแล้วพวกสาวๆที่ก็เป็นศิษย์หลักนั้นก็เลยมีความต้องการที่จะมาขอทำความรู้จักกับพระเอกของเราไปนั่นเองซึ่งแม่นางหลิวเธอก็เลยบอกไปว่าข้าน่ะก็แค่บอกไปว่าเฉิงชิงผู้นี้นั้นก็เป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆไปเท่านั้นเองแต่ทว่าข้าก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องหน้าตาของเขาไปสักหน่อยนึงเลยนั่นนะและพวกเจ้าเองเนี่ยก็ชอบแซวข้าคนนี้ไปอยู่เรื่อยเลยซึ่งแม่นางหลิงซื่อเธอก็จึงได้บอกกับพระเอกต่อไปว่าข้ากับแม่นางหลิวผู้นี้พวกเราเนี่ยก็ชอบหยอกล้อเล่นกันแบบอยู่เป็นประจำอยู่แล้วล่ะนะข้าหวังว่าเจ้าเองก็ไม่ได้สนใจที่พวกเรานั้นหยอกล้อเล่นกันหรอกนะและข้าเนี่ยก็จะพาเจ้าไปที่ห้องสมุดไปเองก็แล้วกันและทันใดนั้นเองนะครับลูกพี่ของไอ้เจ้าพวกตัวโกงอย่างไอ้เจ้าเจียงเฟ่ยกงผู้นี้มันก็เลยได้โผล่มาในทันทีสาวๆเพื่อนใหม่ของพระเอกก็จึงได้เตือนกับเขาไปเลยว่าทางที่ดีพระเอกก็จงอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้เจ้าหมอนี่มันก็น่าจะเป็นการดีกว่าพวกนั้นมันก็มีทั้งอำนาจและความแข็งแกร่งมันก็เลยไม่เกรงกลัวใครเลยแม้ตาน้อยพวกมันก็เลยออกอุบายอะไรบ้างอย่างว่าก็จะให้พระเอกเนี่ยนะครับมาเป็นลูกกระจอกของมันไปนั่นเองเผื่อเป็นการที่ก็จะแลกกับการที่ตระกูลเจียงของมันนั้นก็จะคอยมาช่วยเหลือเรื่องต่างๆในการเลื่อนระดับพลังการบ่มเพาะพลังของพระเอกให้พระเอกนั้นก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่พระเอกนั้นก็บอกไปว่าตัวของเขานั้นก็ไม่ชอบเลยที่ก็จะได้มาเป็นเพียงแค่ลูกกระจอกของใครไปก็เท่านั้นและเมื่อแผนการชั่วร้ายของพวกมันได้ล้มเหลวไปนะครับมันก็จึงทำการใช้พลังเพื่อเข้ามาต่อสู้ไปในทันทีไอ้เจ้าตูหลินมันก็พุ่งเข้ามาสาดพระเอกไปด้วยพลังทั้งหมดแต่ทว่าระดับพลังของมันในตอนนี้มานะครับผมก็เหลือน้อยเอามากๆเป็นเพราะว่ามันก็ได้โดนอาจารย์ของพระเอกเล่นงานไปก่อนหน้านี้มันก็ทำอะไรพระเอกของเราไม่ได้เลยมันจึงได้โดนพระเอกซัดหมัดสวนกลับมาและทำให้มันก็ได้พ่ายแพ้ไปพระเอกได้เข้ามาดวลดาบไปกับสิทธิ์ตัวโกงคนที่2ซึ่งเมื่อลูกกระจอก2คนนี้นั้นซึ่งเมื่อลูกกระจอกคนที่2นั้นมันก็ได้เข้ามาต่อสู้กับพระเอกไปแต่ทว่ามันก็มีความแข็งแกร่งมากยิ่งกว่าไอ้เจ้าตูเหลือนอยู่มากพอสมควรนั่นเองแต่ทว่าเขานั้นก็ยังได้โดนพระเอกจัดการจนถึงกับต้องล่วงลงมากองสาวๆของพระเอกนั้นก็ต่างพากันประทับใจและเมื่อพวกนางนั้นก็ได้เห็นว่าไอ้เจ้าเจียนเฟ่ยกงนั่นนะครับมันก็เป็นฝ่ายที่ก็จะมาลงมือไปด้วยตนเองและพวกนางนั้นก็จึงได้มาห้ามการต่อสู้ในครั้งนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันพวกนางก็มีความเชื่อว่าพระเอกจะต้องเป็นฝ่ายต่อสู้แพ้มันไปแน่ๆนางได้บอกเลยว่าการที่สืบหลักในระดับสูงเช่นนี้ก็จะมาหาเรื่องและทำลายสิทธิ์นาใหม่เนี่ยมันก็นับได้เลยว่าเป็นเรื่องที่เป็นการกลั่นแกล้งการบูลลี่กันชัดๆเลยตัวโกมันก็บอกต่อว่าอะไรกันพวกเราทั้งสองตระกูลเนี่ยนะก็เป็นตระกูลที่ก็มีความสนิทสนมกันมากๆเลยนะแต่ทว่าทำไมตัวเจ้านะก็ถึงจะต้องมาห้ามข้าไปด้วยกันล่ะฮานลิงซื่อ
ซึ่งเธอก็ตอบกลับมันว่าถ้าหากว่าเจ้าก็ต้องการที่จะมาต่อสู้กับเฉินฉิงก็จงผ่านข้าผู้นี้ไปให้ได้ก่อนก็แล้วกันนะและตัวโกงเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่อยากที่จะมีเรื่องกับนางเป็นเพราะว่านางก็เป็นคนที่มีอำนาจเช่นกันมันจึงได้ถอยทัพออกไปก่อนพร้อมกับได้คู่กับนางแล้วก็พระเอกต่อไปว่าเรื่องนี้มันก็ไม่จบสิ้นกันง่ายๆอย่างแน่นอนไอ้เจ้าเฉินฉิงเนี่ยมันก็ไม่สามารถรอตายไปจากข้าได้หรอกและเจ้าเองก็จะไม่สามารถปกป้องมันไปได้ตลอดการเช่นเดียวกันอีกด้วยสิ่งแม่นางฮันลิงซื่อนางก็จึงได้บอกแบบต่อไปว่าพ่อของข้าเองนั้นนะก็เป็นถึงหนึ่งในปรมาจารย์หลักของที่แห่งนี้ไอ้เจ้าพวกนั้นนะก็คงที่จะไม่กล้ามาทำร้ายตัวของเจ้าไปหรอกนะแถมเธอเองนะครับก็ยังได้เตือนกับพระเอกของเราแบบต่อไปอีกว่าพี่ชายของไอ้เจ้าหมอนี่นั้นเขาก็เป็นคนที่ก็น่ากลัวเป็นอย่างมากน่ากลัวยิ่งกว่าตัวของมันอีกนั่นเองนะครับผมและเผลอๆตัวเขานั้นก็น่าจะมีระดับพลังที่มันก็อาจที่จะมากไปยิ่งกว่าปรมาจารย์มู่ชิงหลานของพระเอกของเราไปอีกด้วยพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็ต่างได้มีระดับพลังที่แข็งแกร่งมาด้วยกันตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ฝึกฝนเคล็ดวิชามาด้วยกันตั้งแต่ยังเด็กจึงได้ถูกยอมรับไปด้วยกลุ่มภูเขาใต้ส่วนไปอีกด้วยแต่ทว่าตัวโกงนั้นมันก็เป็นอะไรที่แตกต่างมันก็จะเป็นฝ่ายเหนือกว่าอาจารย์ของพระเอกเพียงเล็กน้อยพวกนางก็เลยบอกไปว่าพระเอกนั้นจะต้องรีบแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้นแต่พวกนางก็ไม่ได้กังวลอะไรมากนะเป็นเพราะว่าพระเอกนั้นก็แข็งแกร่งมากและบางทีก็อาจที่จะมาสามารถเอาชนะพวกมันไปเลยก็ว่าได้อีกด้วยและจากนั้นพวกเธอก็จึงได้เดินทางมาถึงที่ห้องสมุดพระเอกนั้นก็ได้เลือกวิชาดาบและทำการฝึกฝนเพื่อที่เขานั้นก็จะได้สามารถอยู่รอดในสำนักแห่งนี้แบบต่อไปได้นั่นเองและก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับการสปอยใน EP นี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากมากเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าใครดูแล้วชื่นชอบนะก็สามารถกดและแชร์สตาร์ไคร้เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมและสำหรับวิดีโอนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม